ilovechokor.com/shop โอเคตอนนี้ก็เห็นหน้าพวกเราอีกครั้งนึงนะเห็นหน้าพวกเราในลักษณะนี้เนี่ยคิดว่าจะเป็นคลิปอะไรอ่ะเราก็เฉลยไปเลยก็ได้ทั้งที่ก็อาจจะรู้กันอยู่แล้วเพราะว่าดูหัวข้อมาแล้วใช่ไหมที่อยู่ใน YouTube หัวข้อในคอนเทนต์นะเริ่มเกินเยอะไปแล้วนะเป็นการวอร์มอัพมันต้องวอร์มก่อนเพราะว่ายังไม่ได้พูดเห็นหน้าพวกเราอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรามาถ่ายคลิปโฟโต้คอร์เนอร์ใช่ไหมก็รู้จากหัวข้อแล้วทีนี้คลิปเรื่องอะไรเรามีแรงบันดาลใจมาจากวอร์ดดิ้งของพี่อาร์บีก่อนเป็นวอร์ดดิ้งอ่ะเป็นวอร์ดดิ้งเป็นโค้ดของเทพที่ฝากไว้ให้มือใหม่ในที่เข้าไปศึกษาเว็บในพิปโปเขาบอกว่าถ้าแพลนนิ่งดีๆเนี่ยเน้นเลยนะว่าแพลนนิ่งดีๆหรือการวางแผนที่ดีเนี่ยถ้าเราแพลนนิ่งดีเรียบร้อยทามมิ่งเป๊ะไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาที่เหลือก็คือแคปเจอร์โมเมนต์ที่ดีที่สุดให้ได้อันนี้คือหน้าที่ของตากล้องแต่ถ้าแบบเตรียมตัวไปดีแล้เวลาถูกต้องปุ๊บที่เหลือไม่มีอะไรนะครับแค่ยกกล้องขึ้นมากดก็คือยังไงแค่ยกกล้องขึ้นมากดจะเติร์เป๊ะแค่ฝีมือว่าจะแคปเจอร์ได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเราเตรียมตัวไปหมดทุกอย่างปุ๊บแล้วมันซวยก็ไม่ได้รูปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแต่ขอโทษค่ะมันจะเป็นกันอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นการแบกข้าวสารตีเล็กไม่คือก็เกิดคำถามนิดนึงว่ามันง่ายอย่างนั้นเลยเนาะคือพูดแค่บอกว่าถ้าเราไปถูกที่ถูกเวลาแพลนมาดีไปถึงที่แล้วก็แค่ยกกล้องขึ้นมากดแชร์อย่างเงี้ยง่ายอย่างนั้นเลยเหรอคลิปนี้เราจะมาพิสูจน์แนวคิดนี้กันน้อยบางอาจมีข้อสงสัยในคำพูดของเทพคำพูดของเทพเราก็เลยมาพิสูจน์ใช่ไหมเราก็เลยมาพิสูจน์ทำอะไรงูๆเขาก็พิสูจน์มาเราไม่เชื่อใช่ไหมทำไมถึงไม่เชื่อเราเป็นเหมือนพวกแบบพวกเด็กดื้ออย่างเงี้ยต้องเติบโตด้วยตัวเองคราวนี้เราจะมาเข้าเรื่องดีกว่าคืออย่างที่บอกว่าการแพลนนิ่งที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เราหน้าที่เราจะง่ายขึ้นเมื่ออยู่หน้างานจริงไหมใช่ไหมคือพูดถึงเรื่องการแพลนนิ่งเนี่ยเราก็มีประสบการณ์ตรงกันมาคือจริงๆแล้วเรียกว่าคนที่ไม่แพลนนิ่งก็คือการไปตายเอาดาบหน้าถามว่าการไปตายเอาดาบหน้าเนี่ยไปถึงไปตายเอาดาบหน้าไปตายทีนี้เนี่ยถามว่าถ้าเป็นมือใหม่ไปตายเอาดาบหน้าเนี่ยจะรอดไอ้ว่าร้อยทั้งร้อยตายเรียบศพ300กันหนึ่งใหม่กระจายนะคะอยู่แถวหน้าผาแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่มีประสบการณ์มาบ้างอะแบบความสามารถระดับกลางอย่างพวกเราเนี่ยระดับกลางคือเอาเป็นว่าคือเราก็ถ่ายรูปมาเป็นหลักปีแล้วอะก็เรียกว่าน่าจะมีประสบการณ์อยู่บ้างถามว่าคนพวกนี้ไอ้หรืออย่างพวกแบบพวกเทพๆเลยอะแล้วเขาไม่เตรียมตัวเนี่ยเราก็ยังสงสัยใช่ไหมว่าเขาน่าจะรอดหรือเปล่าเขาอาจจะรอดนะบางคนก็ถ้าเขาคุ้นชินกับสถานที่อะไรเงี้ยไปบ่อยๆมีมุมจินตนาการเนี่ยก็น่าจะรอดนะใช่ไอก็คิดอย่างนั้นนะแต่ว่าระดับกลางอย่างไอระดับกลางอย่างไอเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเล่าเลยเล่าประสบการณ์ที่โตเกียวที่เราไปเที่ยวญี่ปุ่นมาว่ามีอะไรบ้างนะนายจำประสบการณ์ตอนนั้นได้ไหมจำได้นายจำได้ไอเนี่ยก็จำได้แบบฝังอยู่ในจิตว่าจริงๆนะตอนที่เราไปตอนนั้นเนี่ยตอนที่ไปขึ้นตึกอะคือเหมือนตอนที่เราไปถ่ายใบหยกเราไปขึ้นตึกโมลิที่โลโปงหนีใช่โลโปงหนีนั่นแหละที่มันมีแมงมุมอะแมงมุมอยู่ตรงหน้าตึกคือตอนนั้นไปแบบไม่ได้เตรียมข้อมูลไม่ได้หาอะไรไม่ได้อะไรสักอย่างเลยอะไปถึงปุ๊บคือคิดว่าตัวเองเนี่ยพอเห็นตึกปุ๊บอ้อก็เหมือนใบหยกแหละแต่เราก็แบบลืมนึกในดีเทลไปไงว่าตอนที่เราไปใบหยกเราเจออะไรบ้างอะขึ้นไปปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มไม่มั่นใจแล้วข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยคือเราไม่รู้ว่าควรจะอยู่ตรงไหนที่เราจะได้ภาพที่มันควรจะเห็นคือโตเกียวหนึ่งพี่ก้าวไม่ได้ดูมุมไปเลยเพราะฉะนั้นจะไม่รู้ไฟนอลอิมเมจเลยใช่เราก็คิดไปเองว่าเหมือนใบหยกนะแต่ใบหยกมันกรุงเทพคือไม่รู้ว่าจะไปถ่ายอะไรด้วยครับอาจจะคิดว่าไปถ่ายตึกอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ใช่เราก็แอบลอกข้อสอบบ้างถามแอบถามบ้างถามครูถามไดเรคเตอร์ต้องเก็บนี้สิโตเกียวนะโตเกียวนะหอโตเกียวนะพอเราไปถึงปุ๊บคนนั่งกันเต็มเลยอย่างที่สองก็คือว่าอะไรเราเริ่มไม่ได้มุมแล้วทำไงดีวะเนี่ยเริ่มโลกละเฮ้ยเราจะถ่ายยังไงอ่ะมืดขนาดนี้อ่ะไม่ต้องใช้ขาตั้งอ่ะใช้ได้หรือเปล่าสองคือไม่รู้ว่าใช้อุปกรณ์ได้ไหมใช้ขาตั้งได้ไหมใช่ไม่รู้ว่าใช้ขาตั้งได้หรือเปล่าอ่ะเพราะเราก็ไม่มั่นใจอ่ะเหมือนตอนที่ไปสิงคโปร์ตอนนั้นที่เราไปขึ้นแซนสกายพาร์คไอ้ที่ตึกที่มีเรือแคนูอยู่ข้างบน
ตึกนั้นน่ะเขาไม่ให้ใช้ไตพอดเราก็เลยอ๋อโอเคนะไม่ใช้ไตพอดเราก็เตรียมใจไปบ้างอยู่แล้วแหละแต่อันเนี้ยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ไม่มีป้ายบอกไม่อะไรทั้งสิ้นทำให้รู้สึกว่าเสียสมาธิในการใช้ขาตั้งมากกลัวโดนไล่พอโดนไล่แล้วเสียเซลล์คือเป็นไฮโซขนาดนี้เนี่ยโดนไล่เนี่ยแบบรับไม่ได้จอยรับไม่ได้ค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันสมาธิเราไม่อยู่กับการจัดองค์ประกอบไม่อยู่กับการเซตกล้องเลยปัญหาที่3เงาสะท้อนไหนจะโลกกลัวโดนไล่ถ่ายออกมาเจอเงาตอนนั้นรู้สึกว่าอาพร้อมบ้าชีวิตบัดซบมากเลยอ่ะถ่ายรูปออกมาเจอเงาไม่รู้ทำไงทั้งที่ก็เคยทำคลิปสอนตอนไปใบหยกอ่ะจำได้ปะเราทำอย่างนี้เสียเอานี้เสียบนะแล้วเราก็หันมุมอย่างนี้นะแต่ตอนนั้นมันเหมือนแบบมันประเทศเราอ่ะเรารู้ว่าเขาทำกันเขาใช้ขาตั้งได้อะไรเงี้ยคือตอนนั้นจริงๆอ่ะเอาไอ้อุปกรณ์ตัดเงาไปด้วยนะแต่ว่าไม่หยิบมาใช้มันตกใจเงาก็เลยเอาผ้ามาคุมเอาผ้ามาคุมไม่ได้คุมไม่ทำอะไรเลยไม่ทำตกใจเห็นเงาเห็นเงาทำไงดีเราก็เลยเอาตัวบังยืดๆอย่างนี้เลยนะตัวบังคือแบบโอเคกลัวโดนไล่แล้วเราก็ยังต้องทำท่าที่มันเป็นจุดสังเกตอีกอย่างนั้นดูไม่เด่นเลยใช่ไหมรู้สึกว่าโอ้ยเฟลพอสมควรเลยแหละคือพูดง่ายว่ามันรู้สึกได้ตอนที่ถ่ายจะสรุปคลิปไงอ๋อตอนนั้นอ่ะไปพูดเรื่องโฟโต้คอนเดอร์แหละแล้วก็จะพูดสรุปคลิปว่าอ่ะมาถ่ายตึกโมลีรู้สึกยังไงมีอะไรจะปัญหาอะไรปรากฏว่าแบบเป็นคำพูดที่แบบเป็นเด็กข้อผิดพลาดทั้งนั้นเลยอ่ะรู้สึกหูเฟลมากเสียความรู้สึก4ไปผิดที่ไปอยู่ผิดจุดอย่างที่โอไดบะที่เรายกตัวอย่างโอไดบะก็คือว่าเราจะไปเก็บทวายไลท์ถูกปะคือโดยปกติแล้วทวายไลท์มันก็มีแค่30นาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วที่ถูกต้องแล้วคือคุณจะเตรียมตัวไปให้ถูกที่เราไปเดินหามุมเราจะเอามุมไหนใช่ไหมเรามีไฟนอลอิมเมจแล้วงี้เราก็ควรจะรู้เราไปตรงนั้นเดี๋ยวเราจะไปตรงนั้นอย่างเงี้ยคือก็พุ่งไปเลยก็พุ่งไปเลยใช่แต่นี่กลายมาต้องเดินหาเอาแล้วจะให้ได้อย่างไฟนอลอิมเมจนี่เรายืนตรงไหนเดี๋ยวไฟนอลอิมเมจยังไม่มีเรารู้มาจากไดเรคเตอร์ว่าไฟนอลอิมเมจเนี่ยคือไดเรคเตอร์ทำกันบ้านไงแต่ไม่ได้เป็นคนถ่ายรูปไฟนอลอิมเมจคืออะไรตอนนั้นที่เรารู้มาเนี่ยมันจะต้องเห็นสะพานสายลุงแล้วก็จะต้องเห็นลิเบอร์ตี้อ่ะเทพีเสรีภาพแล้วคือเราจะต้องเห็น2อย่างแต่ปรากฏว่าพอไปยืนตรงจุดนั้นจริงๆอ่ะครูเห็นอะไรก็เห็นเทพีเสรีภาพเนี่ยแล้วก็มีสะพานสายลุงแล้วก็พยายามจะจับมารวมกันแต่ว่าแบบทุกอย่างหันออกคือเทพีเนี่ยหันชนขอบภาพแล้วสะพานสายลุงก็ไปอีกทางเทพีไปอีกทางครูก็เลยนั่งกินส้มตำตรงนั้นไม่รู้จะยำยังไงคือไม่ได้เตรียมมาไงไม่รู้ว่าต้องไปยืนจุดไหนใช่แล้วพอเรากลับมาเรามาหาข้อมูลหัวหายล้อมข้อเราถึงรู้ว่ามันควรจะยืนตรงไหนเราจะได้ถึง2 อย่างแล้วภาพไม่ดูแปลกนั่นก็เป็นเพราะว่าการที่เราแบบเราไม่เตรียมตัวมันโลกนะพอไปถึงเอาตายแล้วยืนตรงไหนเนี่ยมันเริ่มลุกลี้ลุกลนแล้วตอนนั้นนะตรงนั้นนะที่มันกว้างมากเลยอ่ะคือแบบไม่รู้ว่าจะต้องไปยืนตรงไหนดีตรงไหนดีตรงไหนแล้วไอ้ที่ญี่ปุ่นเนี่ยไอ้เรื่องนึงที่มันเข้ามาโดยที่ไอก็ไม่ได้เตรียมตัวสักเท่าไหร่ก็คืออะไรมันจะหนาวขนาดนั้นใช่ความหนาวเป็นอุปสรรคในการเดินหามุมมากอ่ะคือหาก็ยากอยู่แล้วเฮ้ยแต่ตอนนั้นคือโอไดบะนี่มันหนาวแล้วลมมันแรงมากมันอยู่ติดทะเลมันก็หนาวเป็นพิเศษเรียกว่าถ้าพันคอนี่ต้องอบพันมาถึงหัวเราเห็นหัวครูเป็นอุนจิแล้วแบบพันกับชาวอาหรับมันเลยเป็นอีกหนึ่งข้ออุปสรรคมันก็เลยไม่มีแรงจะเดินใช่รู้สึกว่าไม่อยากเดินแล้วฉันไม่อยากเดินอีกแล้วแล้วอันนั้นเป็นข้ออุปสรรคที่เราเลือกไม่ได้แต่ว่าเราก็รู้ตัวอยู่บ้างแต่เราก็คือถ้าเราเตรียมตัวไปดีการเดินหามุมมันก็จะใช้เวลาน้อยลงคือบางทีแล้วก็ไม่ต้องเดินด้วยซ้ำอ่ะก็คือพุ่งไปตรงจุดนั้นเลยเนาะแล้วก็เอากล้องไปมาแล้วก็กดชัตเตอร์อย่างเดียวที่พูดมาทั้งหมดที่ไล่มายาวมากเนี่ยก็คือข้อผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นตอนที่เราไปตายเอาดาบหน้าคือประสบการณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ระดับกลางอย่างพวกเราเนี่ยตายสนิทคลิปสอนถ่ายรูปไม่มีออกมาภาพที่ได้มารู้สึกว่าเราอับอายมากเราไม่เอาโชว์ดีกว่าเราไอ้โพสในหัวข้อท่องเที่ยวดีกว่าเนาะมันจะได้ท่องเที่ยวไม่ผิดท่องเที่ยวถ่ายท่องเที่ยวไงฉันอะไรก็ถ่ายรูปซะหน่อยฉันว่าเที่ยวแล้วฉันก็มาถ่ายรูปใช่แล้วฉันยืนขาเดียวอีกต่างหาก6สูงถ่ายรูปเนาะเป็นข้ออ้างสรุปว่าเราก็เลยไม่ได้คลิปโฟโต้คันเนอร์ตอนไปญี่ปุ่นใช่เพราะว่าเราเองยังทำไม่ได้เลยแล้วเราจะมีหน้าไปสอนใครอ๋อแต่มันได้มาคลิปหนึ่งนี่รู้สึกเป็นคลิป1คลิปท้วนเป็นคลิปที่ไม่ได้แอคชั่นเมาส์เฉยๆมันแค่ยืนเมาส์เนี่ยแหละเราก็ดีแต่โม้ไม่รู้ก็ไม่ถ่ายรูปถ่ายรูปเมาส์อย่างเดียวทีนี้พอเราเฟลขนาดนี้แล้วเนี่ยเราไม่ยอมตามสไตล์คนดื้อดึงดื้อไม่ยอมเราจะต้องได้สิ่งที่เราตั้งใจไว้แล้ว
ันก็เลยทำให้เราเกิดคลิปหนึ่งขึ้นมาคือคลิปโฟโต้คอร์เนอร์ไงคลิปโฟโต้คอร์เนอร์ไงสอนถ่ายรูปก็ที่กำลังดูอยู่นี่ใช่ไหมใช่ก็คลิปนี้แหละเป็นคลิปที่เราจะไปฮ่องกงไปฮ่องกงทริปไปฮ่องกงเราเลือกไปฮ่องกงเพราะอะไรเพราะว่าเราอ่ะเกิดมาจากสายซิตี้พูดง่ายว่าเราเริ่มถ่ายรูปกันก็คือเราถ่ายสาทรสะพานพระราม8ถ่ายใบหยกอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของเราเรารู้สึกชอบก็เริ่มจากสิ่งที่ชอบพูดถึงซิตี้สเคปคำว่าซิตี้ก็เลยนึกถึงฮ่องกงไฟสูงๆเอ้ยตึกสูงๆไฟระยิบระยับแลนด์สเคปแบบสวยๆแบบมีตึกมีน้ำมีอะไรอย่างนี้มันก็ฮ่องกงเข้ามาในหัวเลยแล้วเราก็ไม่เคยไปจริงๆแล้วอ่ะเราตั้งใจอยากจะมาฮ่องกงตั้งแต่เที่ยวสิงคโปร์ครั้งแรกจำได้ป่ะแล้วเราก็ติดใจการเที่ยวอ่ะแล้วเราก็บอกว่าไปเที่ยวกันดีคือไปฮ่องกงกันแล้วไม่มีใครไปเลยเพราะกลัวโดนหลอกโดนขู่ไว้ใช่ไหมโดนขู่ไว้อ่ะบอกว่าอย่ามาทำเป็นหน้าซื่อบื้อไม่ได้นะเขาบอกเพราะเขารู้แอร์คนไทย คือเราก็เลยแบบสั่งสมประสบการณ์ให้หนาแน่นด้านพอแล้วเราค่อยไปแล้วเราก็อยากจะไปเจอจะไปเยี่ยมเยือนถิ่นฐานของไคหว่องดิจิตอลเล็บสักครั้งหนึ่งเผื่อเราจะได้เจอเขาบ้างรู้จักใช่ไหมไคหว่องล็อกอัลแลมบี้สักครั้งนึงจะไม่เจอไม่เป็นไรดูในวิดีโอถ่ายโฟโต้คอร์เนอร์เนี่ย3วันเราจะไปถ่ายวันที่1ตอนเย็นวันที่2เช้าเย็นวันที่3เช้าเย็นสรุป3วันเราเลือกเช้าเย็นเนี่ยก็คงจะรู้แล้วเราจะไปถ่ายอะไรใช่ไหมไปถ่ายทวายไลท์เราตั้งใจเวลาว่าโฟโต้คอร์เนอร์คลิปนี้จะต้องสำเร็จเราจะไม่ไปตายเอาดับหน้าเพราะฉะนั้นเราจะตามแนวคิดที่อาร์บีแพลนนิ่งอย่างดีทามมิ่งเป๊ะไปให้มันถูกที่ถูกเวลาลองทำตามพี่เขาดูนะลองดูก็ได้ไม่เสียหายโอเคทีนี้เราจะมาเริ่มกับการเตรียมตัวเท่าที่เราหาข้อมูลแล้วก็ลองสรุปจากประสบการณ์ของตัวเองเนี่ยการเตรียมตัวเนี่ยเราได้มา5ข้อ follow ง่ายๆคือ follow ง่ายแต่ว่าใช้แรงเยอะ ต้องทำกันหลายคนเป็นทีมงานประมาณ10คน3คนเหรอฉันเห็น3คนอย่ามาโกหกข้อที่1ที่เราทำสรุปมานะก็คือหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่เราจะไปเราต้องรู้ก่อนใช่มั้ยว่าเราจะไปไหนคือเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปไหนอะถูกเราเซตมาแล้วใช่มั้ยว่าเราจะไปฮ่องกงทีนี้เราหาข้อมูลก่อนก็คือว่าเราจะไปฮ่องกงเนี่ยเราจะต้องไปถ่ายตรงไหนคือถึงเรียกว่ามาถึงอะเหมือนแบบมาประเทศไทยมากรุงเทพก็ต้องไปวัดพระแก้วอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือถึงจะเรียกว่ามาถึงถูกปะอันนี้ก็เหมือนกันเราไปฮ่องกงเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปจุดไหนไปถ่ายรูปที่จุดไหนถึงจะเรียกว่ามาถึงฮ่องกงมุมมหาชนต่างๆอันนี้ก็หาข้อมูลก็เพิ่งรู้ว่าเดอะพีคอย่างเงี้ยก็เป็นจุดมหาชนหรือว่ามุมจากเกาลูนยิงกลับมาฝั่งฮ่องกงนี้อันนี้ก็คือถือเป็นมุมมหาชนกันแล้วก็มุมที่ท่าเรือสตาร์เฟอร์รี่ที่มันจะเห็นเรือนะหรือข้ามฟากสีแดงๆหาข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่จะไปอย่างเช่นเวลาเปิดปิดค่าเข้าชมข้อห้ามต่างๆอย่างแบบพวกให้ใช้ขาตั้งได้หรือเปล่าเงี้ยก็หาไปว่าไตรพอดใช้ได้ไหมหรือให้ใช้กอริลล่าหรือให้ใช้คิงคองก็คือดูไปเราจะได้ไม่โลกกันแล้วก็จะได้มั่นใจแล้วก็ไม่เสียความรู้สึกทีหลังอ๋ออีกอย่างนึงไอ้เรื่องขาตั้งเนี่ยนะจากประสบการณ์ไอ้เรื่องที่สิงคโปร์อ่ะคือพอเรารู้ว่าเขาไม่ให้ใช้ไตพอดใช่ป่ะมันทำให้เรานึกต่อไปว่าเออเราจะถ้าเราใช้ขาไม่ได้เราทำยังไงเฮ้ยมันมีที่วางสองเว้ยอะไรเงี้ยคือเหมือนกันอย่างน้อยเราก็ได้เตรียมตัวคิดไปก่อนล่วงหน้าแล้วก็หาข้อมูลใน Google Map เกี่ยวกับทิศทางของสถานที่แล้วก็ทิศของพระอาทิตย์ขึ้นและตกนะอย่างเช่นช่วงทวายไลท์พวกแสงทองตอนเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยถ้าเราไปถูกที่ถูกทิศเราก็จะได้หันกล้องได้ถูกทางหันไปทางที่ที่ฟ้ามันสีสวยๆใช่เราจะได้หันไปทางนั้นไม่ใช่หันไปทางอะไรก็ไม่รู้คือโอเคอย่างที่อยากจะหันหันไปเนี่ยเหมือนที่เนี่ยตอนนั้นพี่รู้สึกนะคือพี่เอามาในบ่ายอีกละคือพี่รู้สึกว่าเฮ้ยฟ้าที่สวยมันอยู่ทางเนี้ยแต่ว่าทางเนี้ยมันไม่มีอะไรเลยแล้วเราจะหันไปทำไมเราสู้หันไปทางที่มันมีอะไรแล้วฟ้าเป็นสีน้ำเงินดีกว่าอะไรเงี้ยก็อย่างนั้นก็ดีนะจะได้รู้ว่ามาถ่ายที่ไหนไม่งั้นก็ไม่รู้ถ่ายอะไรที่ไหนที่ไหนเนี่ยอ๋อฮันคาต้าแล้วก็ยำเอาเองนั่งกินส้มตำอย่างฮ่องกงเนี่ยถ่ายทวายไลท์เราก็ต้องรู้ว่าพระอาทิตย์ขึ้นตกกี่โมงถูกปะอย่างฮ่องกงเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้น 5:48 ตก 6:51 โอ้ย
ูดกันเป็นนาทีดังนั้นตอนเช้าเนี่ยเราต้องไปถึงสถานที่สักประมาณ 5:00 น.คือจริงๆอยากจะไปถึงสัก 3:00 น.เดินหามุมไปนอนค้างที่นั่นดีกว่าไม่อยากตื่นแล้วขี้เกียจตื่นไม่ใช่แค่เรื่องขี้เกียจตื่นนะไปเดินหามุมกับผีเลยคือน่ากลัวจะน่ากลัวไปนิดนึงก็คือสรุปว่าไอ้อย่างถ้าตอนเช้าเนี่ยเราก็ไปถึงสัก 5:00 น.เอาที่เราไหวด้วยนะก็ประมาณ 5:00 น.นะส่วนตอนเย็นเนี่ยเราจะไปถึงสถานที่ประมาณ 5:00 น.คือพูดง่ายว่าเราควรจะไปก่อนล่วงหน้าสัก 1-2 ชั่วโมงเพื่อการเตรียมตัวทำอะไรหามุมสร้างความคุ้นเคยกับสถานที่แล้วก็ถ่ายวอร์มอัพไปบ้างถ่ายไปเรื่อยๆบางทีเฮ้ยเราถ่ายเราจะเจอมุมที่เฮ้ยมุมนี้สวยมุมนี้ใช่มุมนี้คือที่เราดูมาอะไรอย่างนี้เหมือนเตรียมตัวไปก่อนแต่ว่าสถานที่ตอนเช้าอะคือเราอาจจะไปเช้ามากไม่ได้บางทีแบบเขาอาจจะเปิดเช้าสุดก็5:00 บางทีเขาอาจจะเปิด7:00หรือเช้าสุด5:00ข้อมูลที่จะไปสถานที่ของตอนเช้าเนี่ยเราก็เลยควรจะหาให้ปึกที่สุดเท่าที่เราจะทำได้กันพลาดเพราะว่าเราต้องออกตั้งแต่เช้ามืดนี้ใช่ไหมแล้วก็ไปถึงปุ๊บ ก็เริ่มเลยมันแทบจะเรียกว่าต้องเริ่มเรียกว่าไม่มีเวลาให้วอร์มอัพหรือเตรียมตัวมากนักอาจจะมีบ้างแต่ไม่มากนักเท่ากับความเก่งของเราคือทำขนาดนี้มันจะทำให้เราแบบรู้ด้วยไงว่าเฮ้ยในช่วงแสงที่สวยที่สุดเราควรจะไปอยู่ตรงไหนมันทำให้เราแบบไม่โลภอะรู้แล้วก็รู้ที่ยืนนะเรามีความมั่นใจมากขึ้นคือเรารู้ว่าเราจะไปเจออะไรถูกเราจะไม่ตื่นเต้นอย่างน้อยมันก็ลดลงข้อ2คือหาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปแต่ละสถานที่เราจะเดินทางไปยังไงวิธีเดินทางรถไฟฟ้าแท็กซี่เดินเอาคลานกระโจนเข้าไปไม่ใช่ก็คือรู้ว่าจะเดินทางยังไงแล้วเราก็พอจุดไปเลยมันจะได้ไม่เสียเวลาข้อที่3หาภาพตัวอย่างที่เป็น final image ไปฮ่องกงนะเขาถ่ายกันอย่างนี้นะเดี๋ยวฉันจะต้องได้ภาพแบบนี้แบบนี้กลับบ้านอันนี้คือเราตั้งใจไว้แล้วว่าภาพตัวอย่างจะเป็นยังไงเราเข้าไปดูโปรเขาถ่ายอะไรกันมุมไหนหรือดูอะไรใช้เลนอะไรการมี final image เนี่ยมันเหมือนกับว่าทำให้เรามีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายอะใช่ว่าเราจะไปเอาอะไรต้องใช้อะไรบ้างเราต้องได้อะไรกลับมาไม่ใช่ได้อะไรอย่างญี่ปุ่นกลับมาหัวญี่ปุ่นอีกแล้วแต่ทริปญี่ปุ่นสนุกมากเลยนะเดี๋ยวติดตามดูนะคะคลิปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยสนุกที่สุดนี่เราก็พูดซะขนาดนี้ถ้าไม่สนุกเขาจะมาด่าเราไว้ต่อมาข้อที่4วางแผนเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไปนะจากเมื่อกี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่า final image เราเป็นอย่างนี้ก็อย่างที่ครูบอกมันทำให้เรารู้ว่าเราต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรไปบ้างถ้าใครที่ขี้เกียจแบกเยอะนะก็เอาเลนไปที่มันครอบคลุมระยะตั้งแต่ wide normal tele นี่ครูก็ครอบคลุมทุกอย่างตัวเดียวเที่ยวทั่วโลกอย่างที่เราบอกว่าเราไปถ่าย city scape ใช่ป่ะส่วนใหญ่เราก็จะไม่พกอะไรที่มันเป็นรูรับแสงกว้างไปหรอกเพราะว่าคือมือใหม่หรือว่ามือกลางเนี่ยก็จะอ่ะถ่ายแลนด์ถ่ายซิตี้สเคปชัดลึกหรือคนที่มีเทคนิคระดับสูงเนี่ยพี่อาร์บีเนี่ยเขาก็ใช้เลนส์รูปแสงกว้างไปถ่ายเนี่ยซิตี้สเคปนะคะหรือแลนด์สเคปเลนส์ที่ใช้ถ่ายพอร์ทเทรตคือพอเก่งแล้วก็คิดนอกกรอบได้สำหรับมือใหม่นะใครที่ใช้กล้องตัวคูณอย่าง 500D 550D 600D 650D 700D ครบยัง 60D 50D 40D 7D พวกนี้ใครที่ใช้กล้องตัวคูณแบบนี้แต่ว่าอยากถือเบาๆอ่ะอยากถือไม่อยากแบกหนักมากก็เลือกชุดเลนส์ที่มันเป็นเลนส์ไวด์10-22หรือว่าเทเล่55-250หรือว่าเลนส์ช่วง normal อย่างพวกฟิก40 f2.8 หรือว่าจะเป็นฟิก50 f1.8 ก็ได้นะอันนี้ก็ถือว่าเบาหรือว่าใครอยากไปแบบสบายๆไม่ต้องแบกอะไรไปมากมายขี้เกียจเปลี่ยนเลนส์เป็นคนขี้เกียจก็ให้เอาเลนส์ที่มันครอบคลุมก็คืออย่าง18-200ที่มันแบบ18แล้วก็200งั้นเราก็ไปได้ตัวเดียวสบายเลยดิใช่ก็ตัวเดียวไงขี้เกียจเปลี่ยนใช่ไหมหรือว่าจะพกแบบพกฟิก50ไปเอาเผื่อไปถ่ายอาหารส่วนสำหรับพวกเราแล้วเอาไปหมดบ้านมีเท่าไหร่เอาไปให้หมดเพราะเราคือไอ้เลิฟโปเราต้องแบกค่ะเรามีสายยกน้ำอยู่เราต้องถึกเราเอาไปทุกเลนเลยค่ะมันจะเลนแว่นตาเลนมาโครสองหาเลนกล้องจุลทรรศน์ไม่ส่วนเราเอาไปทั้งหมดเพราะอะไรเรามีตากล้อง2คนคนนึงก็จะพกตัวฟูลอีกคนพกฟูลเฟรมนะคือดูตัวก็รู้ใช่ไหมว่าใครจะพกอะไรใช่ไหมคะสำหรับครูแล้วเนี่ยก็พก 5D แน่นอนค่ะอ่ะเดี๋ยวเราพูดถึงตัวดิฉันก่อนนะคะดิฉันเนี่ยนะคะตัวเล็กๆตัวเล็กๆเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยควรจะใช้กล้องตัวคูณนะคะอย่าง 650D หรือ 700D หรือ 100D นะคะ
จะใช้กับเลนอะไรอ่ะดิฉันก็พกดิฉันพกกล้องตัวคูณดิฉันก็จะพกเลน10-22นะคะแล้วก็ normal อย่างฟิก40 f2.8 หรือว่าหรืออาจจะเป็น50ก็ได้อันนี้แต่จริงๆดิฉันชอบ40มากเลยนะคะดิฉันก็จะพก40ค่ะก็คือกล้องแล้วก็เลน2ตัวสำหรับผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะจะไม่เอาเทเล่ไปนะคะเพราะว่าจะไปขอยืมใช้กับผู้หญิงตัวใหญ่ๆผู้หญิงตัวใหญ่คนนี้เนี่ยเขาจะพกอะไรเขาจะพกกล้อง 5D Mark III ค่ะเป็นกล้อง full frame นะคะแล้วเขาก็จะใช้เลน fish eye 15 mm คืออันนี้เขาคิดมาตั้งแต่สมัยกรุงแตกเลยว่าถ้าไปฮ่องกงเนี่ยเขาจะต้องใช้ fish eye ให้ได้นะคะ แล้วก็เลน wide 17-40 normal 24-70 tele 72ทำไมมันเยอะจังเลย นี่ฉันต้องแบกคนเดียวเลยเหรอเนี่ย tele 72-100ด้วยนะ แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดยังไงฉันจะมาขอยืมใช้นะโอ้โหแฟนคลับพี่เบนจะต้องเกลียดพี่ก้าวมากเลยเดี๋ยวแอบไปใส่กระเป๋าพี่ก้าวดีกว่าไม่รู้ตัวเอา70-200ใส่เข้าไปไม่รู้ตัวเลยถือเบาป่ะนอกจากกล้องเลนแล้วเนี่ยเราก็จะใช้ขาตั้งกล้องด้วยเพราะเราไปถ่ายแน่นอนทวายไลท์ต้องใช้ขาตั้งเราจะใช้ซีรุยคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีขายอยู่ที่ iLove to Go Shop นะคะขาตั้งอันเล็ก T1005X ไม่ที่เราพูดก็พูดไปอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวพอถึงเวลาจริงๆเราจะให้สายยกน้ำของเราแบกค่ะพวกเราก็ไม่ได้แบกอะไรเลยแบกทำตัวเป็นคุณนายค่ะชี้นิ้วเอาเลนส์นี้มาติดเข้าไปสิจัดองค์ให้ด้วยเดี๋ยวฉันกดชัตเตอร์โอเคแล้วก็เอาอะไรไปอีกเอาไฟฉายไปนะคะอันเล็กๆเอาไฟฉายไปเราอาจจะต้องไปสถานที่ที่มันแบบมืดๆอย่างนี้อย่างตอนเช้าเงี้ยเอาไฟฉายอันเล็กๆมาเอาไว้โบกถอยมาถอยมาถอยมาใช่ใช่คือเราจะเอาไปแบบสมมติว่าเราไปตอนเช้าใช่ไหมบางทีมันอาจจะมืดๆอาจจะแบบมองอะไรไม่เห็นมองหน้ากันไม่เห็นก็มาส่องหน้าหรือว่าตอนเย็นเราแบบถ่ายรูปเสร็จรู้ตัวอีกทีมืดตึ๊ดตื่อเลยเดินลำบากเอาไฟฉายช่วยได้ทีนี้เราอย่างที่เราบอกว่าเราเอาเลนส์ไปเยอะขนาดนี้เราเอากล้องไป2ตัวเนี่ยเราควรจะมีอะไรที่เรียกว่าเป็นที่รวมกลุ่มของมันให้อย่างสะดวกสบายนะคะสายยกน้ำของเราเนี่ยก็ได้เลือกกระเป๋าไว้แล้วก็คือกระตะฟลายบาย74ซึ่งเราจะมีรีวิวให้ดูด้วยใครที่มีเลนส์เยอะห้ามพลาดถัดมาข้อสุดท้ายนะก็คือเราจะต้องวางแผนจัดเวลาตารางตื่นนอนกินเดินทางถ่ายรูปให้ดีคือพูดง่ายว่ากำหนดไปเลยจะตื่นกี่โมงจะใช้เวลาแต่งตัวกี่ชั่วโมงออกเดินทางกี่โมงทานข้าวตรงไหนแล้วก็จะใช้เวลาในการถ่ายรูปที่สถานที่นั้นนานเท่าไหร่คือถ้าเรากำหนดไปเลยแบบให้มันได้ประมาณนี้พอถึงเวลาแล้วอะเราก็จะได้ไม่โลกนะคือการที่เราเซตอะไรขนาดนี้เนี่ยนะมันจะทำให้แบบเราสามารถกะเกณฑ์อะไรได้หลายๆอย่างบางทีแบบสมมติเราไปผิดที่เรามีเวลากลับตัวหรือบางทีเราลืมติดของตาเรากลับไปติดก่อนได้คือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้ยแพลนอะไรกันขนาดนี้ว่าไปมั้งแต่จริงๆแล้วอ่ะคือบางคนนะบางคนจะชิลไงอ๋อเดี๋ยวไปกินข้าวกินโอ้อร่อยนั่งเล่นแล้วลาไปเรื่อยๆพอไปถึงสถานที่โลกเสียสมาธิมากจะไปถ่ายตรงไหนทำไมถ่ายมุมนี้ก็ไม่สวยเอาแล้วไอ้มุมมาชมันอยู่ไหนแค่เท่าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทำแบบนี้มันช่วยเราเยอะอีกอย่างนึงคือเราไปต่างประเทศด้วยคือมันไม่ใช่ว่าเราจะได้ไปบ่อยๆนะคะคือค่าตั๋วมันก็ไม่ใช่ถูกๆอ่ะคือยกเว้นแต่ว่าบางคนที่แบบรวยจริงๆอ่ะรวยมากๆแบบชาตินี้ไม่ต้องหาเงินแล้วอยู่ได้ทั้งชาติเงี้ยฟินแล้วชีวิตไปมายุโรปเองได้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่พวกเราไม่ใช่เงี้ยพวกเรายังหาเช้ากินค่ำอยู่นี่ได้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ใช่ไหมเราได้ค่าแรงขั้นต่ำกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไปต่างประเทศทั้งทีเนี่ยเราต้องเอาให้คุ้มค่าเพราะว่าเป็นเงินส่วนตัวด้วยเป็นเงินส่วนตัวอ่ะการท่องเที่ยวนะคะของเราเนี่ยนะคะทุกทริปเนี่ยทุนของพวกเราเองค่ะนะคะเหนื่อยยากแสนเข็ญนะคะใครที่อยากจะมาสนับสนุนเราก็ยินดีนะคะโอเคนะเราก็โฆษณาเต็มที่เรามาเข้าเรื่องดีกว่ามันจะมีการเตรียมตัวอย่างนึงคืออย่างที่บอกว่าเราจะต้องรู้ใช่มั้ยว่าสถานที่ที่เราจะไปเราจะไปที่ไหนแล้วเราไปจะไปตรงไหนยังไงดีเนี่ยเราจะมีบอกเหมือนกันว่าเราเลือกไปสถานที่นั้นสถานที่นี้ตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยเพราะอะไรคือเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะไปถ่ายภาพซิตี้สเคปถูกปะเราจะไปถ่ายภาพซิตี้สเคปกันที่ฮ่องกงเราก็เลยไปเสิร์ชดูว่าพวกโปรพวกที่เขาไปโปรที่เขาไปฮ่องกงเขาไปถ่ายรูปอะไรกันมาทีนี้เราก็เลยได้ final image มาคือตอนแรกเนี่ยเราจะหา final image ก่อนใช่ไหมใช่หลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยไปเจาะว่าไอ้ final image เนี่ยทำยังไงมันถึงได้ออกมาเป็นแบบนี้ดังนั้นเราจึงจะต้องดู final image กันก่อนอยู่ในกระเป๋า fly by นะคะกระตะ fly by 74นะคะซึ่งเดี๋ยวจะมีรีวิว อ่ะนี่คือสไตล์ภาพของ final image ที่เราเซิร์ชมาว่าคนอื่นเขาถ่ายกันยังไงก็จะได้ภาพออกมาประมาณนี้ก็คือนี่คือฮ่องกงนะคะอันนี้นะคะคือจะมีเนี่ยอย่างเงี้ยคือสัญลักษณ์ของฮ่องกงด้วยเป็น
ตึกอย่างนี้เป็นตึกอย่างนี้นี่แล้วก็มีน้ำอย่างนี้แบบนี้นะคะนี่คือสไตล์ภาพที่เราอยากได้สวยเลยตอนเย็นโอ้นี่แหละแบบนี้แหละที่พร้อมฝันใฝ่นะคะนี่อยากไปถ่ายแบบนี้มากคือจากภาพเมื่อกี้อันนี้ดูแบบเร็วๆภาพสไตล์ไหนก็คงนึกภาพออกแล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเจาะกันดีกว่าว่าภาพนี้มันทำยังไงมันไปยังไงนะเราจะเริ่มจากภาพแรกก่อนเดี๋ยวสิ่งที่เราจะทำต่อไปนี้ก็คือการที่เราจะเตรียมตัวเรื่องสถานที่ก่อนคือเราเนี่ยจะไปสถานที่ไหนบ้างแล้วเราจะไปตรงไหนของมันไปกี่โมงดีเนี่ยเราจะพูดกันเรื่องนี้เป็นการเตรียมตัวลงในรายละเอียดของสถานที่ที่เราจะไปถ่ายรูปกันเลย Final Image คร่าวๆที่เราได้ดูไปแล้วเมื่อกี้ว่ามันมีภาพอะไรบ้างประมาณไหนทีนี้พอเราได้ดูภาพกันแล้วเรามาเจาะลึกดูดีเทลกันว่าแต่ละที่เนี่ยมันที่ไหนอยู่ตรงไหนไปกี่โมงดีกันดีกว่าอ่ะมาเริ่มที่ภาพแรกภาพนี้ถ่ายที่ไหนภาพที่มันเห็นตึก IFC แบบนี้เห็นน้ำแบบนี้นะเป็นแบ็คกราวด์อย่างนี้ตึกเยอะๆไฟๆคิดว่าที่ไหนภาพนี้ต้องถ่ายจากมุมสูงแน่นอนแน่นอนสูงเพราะว่าเห็นตึกเยอะแบบนี้เห็นน้ำตึก IFC อยู่ตรงนี้ใช่รูปนี้น่าจะต้องถ่ายที่เดอะพีคเพราะเขาเขียนไว้ใต้รูปว่าเดอะพีคเราก็ไม่โง่เราก็อ่านออกถูกไหมอ่านออกเขียนว่าเดอะพีคเพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตรงไหนของเดอะพีคเท่านั้นเองโอเคเราหาเจอได้ยังไงว่าอยู่ส่วนไหนของเดอะพีคเรารู้แล้วว่าเราถ่ายบนเดอะพีคก็จริงแต่เดอะพีคจริงๆเนี่ยมันกว้างแล้วมันก็กลมทีนี้เราต้องมาดูก่อนว่าไอ้จุดที่เราต้องสังเกตมันเนี่ยมันคืออะไรอย่างแรกเรามองเข้าไปเราเห็นอะไรตึก IFC เพราะงั้นเดอะพีคที่เรายืนต้องมองเห็น IFC ผมก็เลยกะเอาว่ามันก็น่าจะอยู่บริเวณตรงพีคเทรลที่ไหนสักที่นึงเนี่ยที่ไปยืนปั๊บแหละแล้วยิงไปที่ IFC ผมก็เลยไปหาข้อมูลใน Google Map ผมพอด IFC ได้เรียบร้อยเนี่ยผมก็เลยกะได้ว่าเราอ่ะน่าจะไปยืนตรงไหนของพีคเทรลบนเดอะพีคแต่ผมก็ยังไม่ชัวร์นะว่ามันอยู่ตรงส่วนไหนแล้วผมก็เลยเสิร์ชข้อมูลต่อเข้าไปที่อัลบั้มของพี่เบียร์บังเอิญภาพเก่าๆเขาว่าจะมีพอดเอาไว้ว่าเขาไปถ่ายตรงจุดไหนผมก็เลยเฮ้ยตรงนี้นี่หว่าผมก็เลยลองมาพอด Google Map เนี่ยมันสามารถจะกดเป็น Google Earth ได้มันสามารถจะดูแบบ3มิติได้ทองทำมุมว่าไปยืนอยู่ตรงพีคเฟลตรงจุดนั้นหันมุมออกมาเป็นมุมแบบคนยืนน่ะผมก็เห็นเลยว่าเนี่ยเห็นตึก IFC ผมก็มาเทียบกับภาพพี่เบียร์เป๊ะเลยตึกที่เราเห็นเนี่ยชัดองค์ประกอบเดียวกันเป๊ะแสดงว่าจุดนี้ใช่แน่นอนที่นี่เนี่ยเราควรจะมาตอนกี่โมงจริงๆแล้วถ้าเราดูตามทิศทางที่นี่ควรจะมาตอนเช้าเพราะว่าการหันไปทางเนี้ยคือหันไปทางทิศตะวันออกซึ่งถ้าเกิดทิศตะวันออกในตอนเช้าใช่ไหมเราจะได้ฟ้าสีสวยหลากสีใช่ไหมเชดดิ้งชมพูส้มอะไรก็ว่าไปของตอนเช้าแต่ว่าคนถิ่นที่เขามาเนี่ยเขาเคยมาที่นี่แล้ว2ครั้งเขาเฟลทั้งสองครั้งเลยเพราะว่าหมอกลงจัดมากคือไม่ได้ฟ้าใช่เพราะฉะนั้นเราเอาชัวร์เราแบบไม่ได้ไปได้บ่อยๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาตอนเย็นดีกว่าใช่คือนอกจากจะได้คือมาตอนเย็นก็ยังดีคือได้ฟ้าสีฟ้าแล้วเราก็ยังได้ไฟเมืองใช่นะก็คุ้มก็สวยภาพที่เราเห็นของพวกโปรเขาถ่ายมาก็สวยดีทีนี้จากภาพนี้ใช้เลนอะไรคิดว่าน่าจะใช้เลน10-22ดัดกับถ้าเป็นตัวคูณนะถ้าเป็น full frame ก็16-35หรืออาจจะเป็น17-40ก็ได้ต้องไปถึงกี่โมงต้องไปถึงทางเดินเนี่ย4โมงเพราะต้องเดินอีกคืออย่างจากข้อมูลที่ไปหามาของคนถิ่นเนี่ยเขาบอกว่าคือเราขึ้นไปถึง The Peak ใช่ไหมเราต้องใช้เส้นทาง The Peak Trail ต่ออีกเดินประมาณ20นาทีก็เลยอ่ะล่วงหน้าไว้สักชั่วโมงนึง2ชั่วโมงกว่าจะเดินอีกเดินหามุมอีกสำรวจวอร์มอัพซิทอัพสก็อตจัมป์อะไรอีกก็พอดีเดินทางไปที่ The Peak ยังไงเราจะใช้ MTR ลง Central Exit อะไรเดี๋ยวไปดูในวิดีโอเดินต่อไปที่ Peak Tram Station เราก็จะต้องได้นั่ง Peak Tram ขึ้นไปไอตื่นเต้นมากตรงนี้นะคะพอเราเจอทางเดิน Peak Trail เราก็เดินค่าขึ้น Peak Tram เนี่ย18เหรียญฮ่องกงข้อมูลอื่นๆก็คือทางเดินที่เนี่ยต้องบอกว่ามันมืดพี่เบียร์เนี่ยเขาบอกเอาไว้ว่าเวลาขากลับเนี่ยมันจะมืดนะคือไอ้ขาไปไม่เป็นไรไปตอนสว่างสี่โมงห้าโมงไม่กลัวขากลับถ่ายเสร็จลืมตัวทุกอย่างโอ้โหหันอีกทีรอบข้างมืดอะไรอย่างนี้มันจะเดินยากเพราะฉะนั้นเวลาไปที่นี่เราควรจะมีเพื่อนไปด้วยมีไฟฉายไปแล้วก็มีพระไปด้วยพระจีนไหมพระจีนต้องพระจีนเพราะจะได้สื่อสารกับพลังงานอะไรบางอย่างก็เป็นได้ก็เป็นได้สถานที่สองดีกว่าโอเคสถานที่สองภาพนี้ถ่ายที่ไหนที่จะเห็นเรือข้ามฟากสีแดง Star Ferry แบบเนี้ยแล้วเจ้าของภาพเขาบอกว่ามันเป็นมุมมหาชนฉากหลังก็คือเป็นเกาลูนเห็นตึก ICC
ก็เลยทำให้เรารู้ว่าเนี่ยถ่ายจากฝั่งฮ่องกงแน่ๆหาวิธีไปที่นี่ได้ยังไงเอากันอีกสักตัวอย่างนึงแล้วกันเราเลือกมาที่นี่ตอนเช้าเพราะอะไรเพราะว่าเราจะถ่ายเรือยิงไปฝั่งเกาลูนมันก็จะใกล้ๆกับทิศตะวันออกแบบเฉียงๆหน่อยเพราะฉะนั้นฟ้าที่ได้ก็จะเฉดดิ้งอยู่แล้วก็มีน้ำเงินปนเราก็จะยังได้ท้องฟ้าหลากสีแล้วก็สวยด้วยนะแล้วก็จริงๆแล้วมันคือข้ออ้างเท่านั้นน่ะจริงๆแล้วตารางเที่ยวไม่ลงตัวก็เลยจับโฟโต้คอนเทนต์ยัดคอนเซ็ปต์ทีหลังโอ้โหเหมือนสมัยเรียนศิลปะเลยใช่ไหมแต่ภาพที่ได้เราว่ามันก็โออยู่มันก็คุ้มค่าแลกกันได้แพลนมาแล้วนะไม่ได้เอาฟิล์มเป็นตัวตั้งเอาแพลนนิ่งเป็นตัวตั้งนะจะไปถ่ายอย่างเงี้ยเราไปยังไงเราดูภาพแล้วเนี่ยเราก็พอจะรู้ว่าภาพนี้ถ่ายที่เกาะฮ่องกงทางฝั่งฮ่องกงแน่นอนไอ้ตึกสี่เหลี่ยมๆมันอยู่ที่ฝั่งเกาลูนเพราะงั้นเรารู้แล้วอยู่ฝั่งฮ่องกงยิงไปเกาลูนคุยง่ายว่าเราเห็นจุดสังเกตคือตึก ICC แล้วล่ะเราก็มีท่าเรือมีท่าเรือเราก็ประมาณเนี้ยทีนี้ผมก็เลยเข้าไปดูท่าเรือที่มีความเป็นไปได้ปรากฏว่าไปเจอเยอะมากที่ฝั่งฮ่องกงเนี่ยมันมีหลายเพียมันมีหลายเพียเอาเพียไหนดีเฟอร์รี่เพียโน4โน5โน6เอาแล้วมันเพียไหนอ่ะผมก็ชักเริ่มเครียดแล้วครับเพราะว่าไม่รู้ว่ามันเพียไหนอ่ะแต่สุดท้ายเนี่ยตอนหลังเนี่ยอย่างที่บอกไปภาพที่แล้วเนี่ยบังเอิญภาพเก่าๆของพี่เบียร์เนี่ยพี่เบียร์นี่เป็นตัวช่วยเราได้เยอะมากเลยนะพี่ขอบพระคุณเลยครับพี่เบียร์ถ่ายไปแล้วเนี่ยลงจุดเอาไปให้ด้วยผมก็เลยเฮ้ยโอเคจุดนี้ผมก็เลยพอดปั๊บแล้วก็เลยมาเปิดเป็น Google Earth เหมือนเดิมแล้วดูที่ว่าใช่ไหมก็ปรากฏใช่เป๊ะเลยภาพที่ได้คือแบบนี้เลยเห็นว่าไอ้เรือเนี่ยขาวๆเนี่ยอันนี้เรือนะฮะมันไม่ได้ทำเป็นสามมิติแค่นั้นเองนะครับแต่พวกตึกไอทีซีมาเรียบร้อยครบ3หนอเนี่ยก็ใช่แล้วเป๊ะเลย3หนอพอดีได้จุดที่จะไปยืนละใช่ครับตามนั้นแต่เนื่องจากว่าเราไปกันเช้าตู่มากครับผมก็ไม่มั่นใจฮะตอนเรานั่งคุยกันเนี่ยใช่เพราะว่าที่ซาเฟอรี่อ่ะเรือรอบแรกเช้าสุดเนี่ย6:30ก็คิดว่าเขาน่าจะให้เราเข้าไปแหละสมมติอาคนจะไปซื้อตั๋วขึ้นเรือเช้าสุดก็น่าจะ5:30ป่ะมันก็ออกจะเป็นคนที่แบบมาเร็วเกินไปไหมตีห้าครึ่งอ่ะเอามารีบลงทะเบียนไงรีบลงทะเบียนแล้วก็แค่ขึ้นเรือใช่ไหมก็เลยไปปรึกษาพี่เบียร์อีกผมก็เลยเฟซบุ๊กไปถามพี่เบียร์เราเรียกเขาว่าพระอาจารย์ดีกว่าพระอาจารย์นะพระอาจารย์บอกเรากลับมาว่าก็น่าจะเข้าไปได้นะครับผมก็ใจชื้นแล้วใจชื้นโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปได้แต่พระอาจารย์ก็สำทับมาอีกว่าแต่มันอาจจะไม่มีเรือนะครับเช้าขนาดนั้นเราอาจจะไม่ได้พระเอกอาจจะไม่ได้พระเอกก็ได้ก็ไม่รู้อ่ะผมว่าลองไปเสี่ยงดวงดูไปลองดูเพราะว่าตารางมาได้อย่างนี้ทำดีที่สุดละดีที่สุดได้แค่นี้คิดว่าภาพนี้ถ่ายด้วยเลนอะไรเรายังฟันธงไม่ได้ว่า normal หรือ wide นะมันอยู่ที่ระยะมันอยู่ที่ระยะจุดที่เรายืนกับจุดที่เรือจอดอาจจะใกล้กันหรืออาจจะไกลกันเราไม่รู้ถ้าเป็น wide ก็ต้องเป็น wide ดัดกลับใช่เพราะมันไม่มีส่วนเบี้ยวเนาะใช่โอเคงั้นเราไปดูกันไปเช้าขนาดนี้เราจะไปด้วยแท็กซี่พอเราบอกว่าไปด้วยแท็กซี่เนี่ยพวกเราคุยเองแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเคยมีเคสเกิดขึ้นเพราะว่าเพื่อนของเราเนี่ยที่ชื่อว่าคุณแป๊บเนี่ยนะแป๊บซี่เนี่ยคุณแป๊บซี่จากเทปญี่ปุ่นที่แล้วเนี่ยเขาก็ไปฮ่องกงที่เขาแนะนำเราเรื่องซื้อซิมเขาก็ไปฮ่องกงมาก่อนเราแล้วเขาก็บอกว่าเขาไปโดนแท็กซี่ต้มหมูต้มหมูเอาไว้ด้วยการพาขับวนซึ่งเขาอะเช็ค Google Map ไปด้วยเฮ้ยทำไมผมวนอยู่หลายรอบเลยวะคุณแป๊บซี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็ไปก็ระวังแล้วกันผมก็เลยคิดของผมเองว่าเอาแล้วทำไงจะไม่ให้โดนต้มผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมแคปเจอร์ Google Map เอาไว้แล้วทำลูกศรชี้ว่าเนี่ยผมจะไปที่เนี่ยจะใช้เส้นทางแบบนี้เดี๋ยวคุณพาไปให้หน่อยเขาอาจจะไปทางนี้ไงตรงไปอย่างนี้เลยมีทางพิเศษคือขึ้นทางด่วนไปเลยฮะหลุดไปหลุดไปจิมซาจุยกลับมาอ่าวไทยเราก็เตรียมตัวพรีแพร์กันอย่างเงี้ยลักษณะนี้แหละทุกที่เลยเดี๋ยวเราดูกันแบบเร็วๆที่เหลือดีกว่าเนาะได้ครับที่ถัดมาก็คือนี่เป็นอีกภาพนึงที่เป็นมุมมหาชนที่ห้ามพลาดตรงนี้น่าสนใจมากเพราะอะไรเห็นตึกเห็นน้ำเห็นฟ้าโอ้ยสุดยอดของซิตี้สเคปแลนด์สเคปเป็นอย่างยิ่งยวดเพราะฉะนั้นเราต้องไปที่นี่ให้ได้ภาพนี้คือภาพเกาะฮ่องกงอ๋อเพราะฉะนั้นเราต้องไปอยู่ที่ฝั่งเกาลูนแล้วไปตรงไหนของฝั่งเกาลูนก็ต้องเป็นส่วนที่ติดน้ำซึ่งภาพนี้ที่เราไปหาข้อมูลมาเจ้าของภาพเขาก็เขียนเอาไว้เราก็มีตาแล้วก็อ่านหนังสือออกว่าเขาไปยืนอยู่ที่โอเชียนเทอร์มินอลตรงที่จอดรถดาดฟ้าชั้นบนถึงจะได้ภาพแบบนี้มาได้ภาพแบบนี้สรุปว่าที่เราจะไปที่เราจะเอาตัวเองไปยืนเนี่ยคือดาดฟ้าโอเชียนเทอร์มินอลใช่เราก็ใช้วิธีเดิมใช้วิธีเดิมเข้า Google Map ดัดเป็น Google Earth แล้วเราก็จะได้ว่าเราต้องไปยืนตรงไหนใช่ครับเพียงแต่ว่าตอนแรกอ่ะที่เราไปเข้า Google Earth เนี่ยเราก็มีความไม่สบายใจว่าไอ้หลังคาของดาดฟ้าโอเชียนเทอร์มินอลเนี่ยสรุปมันเป็นลายหลังคาหรือมันลายที่จอดรถเราไม่มั่นใจฮะเราไม่มั่นใจแต่พอดีพี่ก้าวตาดีฮะเห็นว่ามันมีลูกศร
คงไม่มีใครอุตริเอาลูกศรไม่เขียนไว้บนหลังคาหรอกเออมันเป็นลูกศรไงว่าต้องวนรถยังไงเราก็สบายใจแล้วโอเคมันขึ้นไปได้จริงผมก็ลองทำภาพเป็นแบบ 3D เหมือนเดิมก็เห็นภาพว่าได้มุมเนี้ยเป๊ะเลยเหมือนที่พี่เบียร์ถ่ายมาที่เนี้ยมันดีตรงที่อย่างที่บอกไปคือเราได้ไฟจากตึกได้น้ำได้ฟ้าสีสวยๆจริงๆมุมเนี้ยเขาขนานนามกันเลยนะว่าเป็นมุมมหาชนในเวลามหาชนใช่ครับตอนเย็นนะห้ามพลาดจริงๆเราไม่อยากพลาดในภาพนี้ต้องได้พลาดนี่เหมือนไม่ได้ไปฮ่องกงเลยภาพนี้ไม่ได้ไปฮ่องกงพลาดแล้วควรจะไปผูกคอเลยโดดโอเชียนเทอร์มินอลลงอ่ะเราต้องไปถึงที่นี่ประมาณ4โมงนะเพื่อไปวอร์มอัพซิตอัพสก็อตจัมวิดพื้นนะอย่างที่บอกครับเดินทางไปยังไงเราใช้ MTR ข้ามฝั่งไปเกาลูนสถานีจิมซาจุยพอลงสถานีเราก็ไปโอเชียนเทอร์มินอลบนดาดฟ้าซะดีๆโอเคแล้วเขาบอกว่าจากจุดตรงเนี้ยให้ไปยืนที่มุมปลายสุดดาดฟ้าพอดีนะจะได้เห็นตึก IFC หน้าตรงต่อมาสถานที่อีกที่นึงคือภาพนี้คือจริงๆมันหลายภาพฮะมันไม่ได้มีอยู่ภาพเดียวหรอกสถานที่นี้เนี่ยจะเอาภาพนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะเอาภาพนี้อยากได้ภาพนี้แต่ไม่รู้จะได้หรืออย่างนี้ก็ได้อยากได้ภาพนี้ต้องทำยังไงถึงจะรู้ว่าต้องไปที่ไหนอันนี้ไม่ทำอะไรฮะก็มันก็เห็นชัดนะฮะเวลาที่เขาโพสรูปเขาบอกเขาไปยืนถ่ายตรงไหนฮะเราก็ไม่ต้องทำอะไรมากเราก็แค่อ่านนะเขาบอกว่าอยู่ที่ Avenue of Star คือจริงๆแล้วเรามาที่เนี่ยเพราะอะไรมันก็ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่าเราก็กันพลาดสมมติว่าเราอาจจะพลาดจากโอเชียนเทอร์มินอลซึ่งเราไม่ควรพลาดแต่ถ้ามันพลาดจริงๆช่วยไม่ได้เราก็มาที่นี่นะเราก็ได้คือทิศของมันนะเราหันกล้องไปทางทิศเดียวกันไม่ว่าจะเป็นที่โอเชียนเทอร์มินอลหรือ Avenue of Star คือทางทิศใต้เพราะฉะนั้นท้องฟ้าที่เราจะได้ก็คือมันจะเชดดิ้งสีสวยๆส้มๆชมพูแล้วก็ออกมาปนสีฟ้าด้วยปนสีน้ำเงินด้วยนะเพราะนั้นค่าเท่ากันเพียงแต่ว่าเรามาตอนเช้าเราจะไม่มีแสงไฟจากตึกแต่ว่าก็ถามว่ามันแทนกันได้ไหมก็พอได้อยู่นิดนึงซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกไปก่อนว่าเลย์เอาท์เกาะฮ่องกงเนี่ยที่ถ่ายจากเกาลูนมาเกาะฮ่องกงเนี่ยที่ตั้งของมันเนี่ยมันจะเป็นลักษณะทิศเหนือถ่ายลงมาทิศใต้เพราะงั้นไม่ว่าคุณจะมาเช้าหรือคุณจะมาตอนเย็นคุณก็จะได้ท้องฟ้าเนี่ยสีเดียวกันตลอดเมื่อไม่ต่างกันแล้วหลักการที่เราไปที่ Avenue of Star ตอนเช้าเนี่ยมันก็ดีตรงที่คนน้อยเป็นมุมมหาชนที่ไม่ใช่เวลามหาชนคนน้อยนะเราก็เลือกมุมสบายใจเชิบเลยครับสำคัญว่าตื่นให้ได้ก็พอฮะก็ต้องตื่นแหละค่ะเพราะมันเป็นแพลนที่ทำใหม่ก็ต้องตื่นแล้วค่ะครับมาถึงที่นี่5 นะคะครับนะคะจัดกันมาแต่เช้ากันเลยด้วยแท็กซี่ค่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะโดนต้มหมูหรือเปล่าโดนต้มไม่อย่าไปคิดอะไรมากนะเรามาเที่ยวนะเรามาพอไม่ต้มอยู่แล้วมาพอเราก็ต้องทำใจไว้แล้วบ้างนะครับภาพสุดท้ายที่เราอยากจะได้เนี่ยภาพนี้ฉันอยากจะได้ภาพนี้มากครับภาพนี้สวยงามมากใช่เราจะได้ภาพนี้ได้ยังไงมันคืออะไรก่อนมันคือเอ็กซ์โปเพอร์มานาถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงต้องไปที่เอ็กซ์โปเพอร์มานาแล้วเราต้องไปยืนจุดไหนทีนี้หน้าเอ็กซ์โปเพอร์มานาเนี่ยมันมีที่จอดรถอยู่เราก็ไปตรงไอ้ที่จอดรถตรงนั้นแหละเป็นจุดที่จะสามารถถ่ายหน้า Expo พารานาได้แบบเฉียงๆเหมือนเดิมฮะก็ไปทำ Google Earth ดูนะครับก็ได้มุมเป๊ะเลยเห็นตึกข้างหลังเป๊ะก็ชัวร์แล้วล่ะตรงเนี้ยแน่นอนทีนี้เราจะไปที่นี่ได้ยังไงเราจะลงใช้ MTR เราจะลงที่สถานีหวานใจออก Exit A1 เดินขึ้นทางทิศเหนือตามสะพานมาเรื่อยๆทีนี้ภาพเนี้ยใช้เลนอะไรเลนวายถามเองตอบเองไม่เปิดโอกาสให้อีกคนได้ตอบเลยใช่ไหมครับภาพนี้ใช้เลนอะไรเลนวายเลนวายจัดกับแน่นอนดูจากสถานที่แล้วค่อนข้างใกล้และ Expo พารานาเนี่ยใหญ่มากเลยนะถ้าเกิดเอาเลนนอร์มอลเนี่ยเก็บไม่หมดแบบนี้ต้องไปถึงสถานที่ประมาณ4โมงเหมือนเดิมถ่ายทไวไลท์ทีนี้เราก็ได้การเตรียมตัวครบทุกอย่างแล้วมันก็ดูง่ายๆนึงเอาเป็นว่าเราพูดหลักใหญ่ๆว่าไฟนอลเมทคืออะไรเราต้องไปที่ไหนเราต้องไปยืนจุดไหนเราใช้อุปกรณ์อะไรถ่ายแล้วก็เรื่องเวลาไปกี่โมงไปกี่โมงสิ่งที่จะต้องทำมันจะทำให้เราแพลนนิ่งแล้วก็ไปที่นั่นได้เป๊ะมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ที่นี่ที่กรุงเทพเพราะว่าไปถึงที่นู่นแล้วเราทำอะไรได้ยากเหมือนกันเห็นเราเนี่ยเตรียมตัวมาเยอะขนาดนี้เข้าไปดู Google Map เข้าไปทำอะไรเยอะขนาดนี้นะวันนี้เนี่ยยังไม่ได้เดินทางเดี๋ยวเราอ่ะจะตามไปเก็บเรื่องราวกันว่าไอ้ที่ทำกันมาขนาดนี้เราจะได้ภาพหรือไม่ได้ภาพเป็นยังไงเพราะวันนี้เราไม่รู้เราคิดว่าเราได้แน่นอนเราว่าเราแพลนดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้แล้วใช่มันเหมือนงี้มันเหมือนแบบเราอ่ะเป็นนักเรียนแล้วเราอ่ะอ่านหนังสือก่อนจะไปสอบเราหวังเกรดอะไรงานนี้ผมหวังเกรด A หวังเกรด A เราต้องอ่านหนังสือให้ได้ A บวกใช่ครับเราทำเต็มที่เท่าที่เราทำได้เลยมีทั้งปรึกษาติวเตอร์ที่เป็นมาสคอต
ของฮ่องกงหาข้อมูลเองเข้าไปดูใน Google Earth Google Map ประสบการณ์ของโปรประสบการณ์ของตัวเองใช้ทุกอย่างเท่าที่จะมีปัญญาทำได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าพอถึงสนามสอบจริงเนี่ยเราจะทำมันได้แค่ไหนภาพที่เราจะไปถ่ายเวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องการภาพแบบหวังผลน่ะครับต้องได้ผลเพราะฉะนั้นเราก็เลยเตรียมตัวหนักขนาดนี้งั้นเดี๋ยวเราออกเดินทางเพื่อที่จะไปเก็บภาพหวังผลกันเลยดีกว่างั้นพวกเราจะบินสู่ฮ่องกงกันนะบัดนาวจะไปเรียกแท็กซี่เพื่อไปสนามบินตอนนี้ตีห้าครึ่งแล้วเลทแล้วคือเราตั้งใจจะไปถึงสุวรรณภูมิตีห้าครึ่งแต่ไม่ทันแล้วล่ะคิดว่าถึงสุวรรณภูมิ6โมงเช็คอินที่เคาน์เตอร์คาเฟ่แต่ไปละอยู่บนแท็กซี่จะไปสุวรรณภูมิเต็มรถเลยก่อนไปกันเถอะเวลาเหลือน้อยตอนนี้6โมงแล้วต้องไปเข้าแถวเผื่อคิวยาวตอนนี้ถึงเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วเรามาเช็คอินที่เคาน์เตอร์ M เดี๋ยวเรามองหาแม่กับหลายคนก็มีความเป็นห่วงว่าเราเนี่ยจะไปผิดเกตอีกได้รับการตักเตือนเราก็เลยบอกว่าเราจะหาเกตก่อนไปทำอย่างอื่นเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องไปเกตไหนแล้วเราต้องรู้ก่อนว่าเกตเราอยู่ตรงไหนเราจะไม่วิ่งอีถึงแม้เราจะเตรียมรองเท้ามาพร้อมแล้วนี่ใส่รองเท้าวิ่งมาเลยเนี่ยถึงจะบอกว่าจะไม่วิ่งแล้วแต่ก็ยังใส่รองเท้าเตรียมวิ่งมาอยู่ดีคนไม่ค่อยเยอะนะดูแบบแถวสั้นมากเลยอ่ะจริงๆเราน่าจะเช็คอินเสร็จเร็วเราก็จะมีเวลาไปถ่ายคลิปแล้วเราก็จะมีเวลากินวันนี้น้าไม่มาอะไรอะไรน่าจะดีไม่น่ามีอีเวนต์น้าจะเสียใจน้ายังไม่ตื่นจริงโทรไปแล้วโทรบอกให้มาส่งตื่นเต้นจะได้นั่งสายการบินแห่งชาติของฮ่องกงตอนนี้เรามีสิ่งนี้มาใช้งานเรามีกระเป๋าที่ไฮโซนะเราก็จะได้ดูรีวิวด้วยโชคดีที่เมื่อคืนอัดไส้กรอกมาไม่งั้นตอนนี้คงจะหิวมากไหนดูเกตก่อนดีกว่านี่ที่3ไปทางขวาตอนนี้เดี๋ยวเราจะต้องไปผ่านตม.ก่อนแล้วค่อยไปรับกระเป๋าไปโอเคตอนนี้บรรยากาศข้างนอกฟ้าไม่ค่อยใสเลยไม่รู้ว่าไปถ่ายรูปพี่เดี๋ยวพีคแล้วจะได้ภาพสวยแค่ไหนก็ต้องลองดูนะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ฮ่องกงแล้วสำหรับโฟโต้คอร์เนอร์ทริปนี้เรามาเน้นถ่ายทวายไลท์ถ่ายดอนถ่ายแสงทองยามเช้ายามเย็นในวันแรกของเราเนี่ยก็คือเรามาถ่ายที่เดอะพีค
เดอะพีคเนี่ยมันคืออะไรคือเดอะพีคเนี่ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นเรียกว่าเป็นทัวริสต์แอทแทคชั่นของฮ่องกงที่แบบว่าใครมาฮ่องกงก็ต้องมานะเพราะว่าอะไรมันมีจุดท่องเที่ยวอยู่หลายจุดอย่างเช่นการขึ้นรถรางแล้วก็ขึ้นไปบนเดอะพีคแล้วก็มีพีคทาวเวอร์ที่พีคทาวเวอร์เนี่ยก็จะมีพวกร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกพิพิธภัณฑ์แสดงหุ่นขี้ผึ้งมาดามทุสโซด้วยใครๆมาเที่ยวที่นี่ก็ต้องมาที่นี่แหละแต่ว่าที่เรามาวันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันเพราะฉะนั้นเราจะลีฟพีคทาวเวอร์ไปก่อนคือเราอ่ะจะต้องไปถ่ายซิตี้อย่างที่บอกก็คือถ่ายวิวที่เป็นเมืองใช่ไหมเมืองฮ่องกงเพราะฉะนั้นสถานที่ที่เราจะต้องไปคือเราจะเดินไปตามทางพีคเทรลที่บอกไว้ตั้งแต่แรกตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟ MTR ทินหัวเดี๋ยวเราจะไปลงที่สถานีเซนทรัลแล้วก็ออกทางออก J2 เพื่อเดินไปขึ้นรถรางพีคแทรมกันเพื่อไปถ่ายรูปบนเดอะพีคไปถ่ายทวายไลท์กันอันนี้ก็หิวแล้วคือหิวอะคือรู้อย่างนี้เนี่ยกินเฟรนช์ฟรายให้หมดกล่องไปเลยแล้วก็จะกินไข่ให้หมดเลยบนเครื่องบินงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซนทันเลยแล้วกันเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดินทางไปพีคแคมป์กันแล้วแต่ว่าในข้อมูลที่หามาคือมันเดินทางไปได้3ทางก็จะมีการนั่งแท็กซี่หรือนั่งรถบัสอีกทางนึงก็คือเดินอย่างงั้นเราเลือกอะไรนะเราเลือกทางที่ประหยัดที่สุดเดินผมก็เป็นเราจริงๆมันเป็นพวกฉลาดฉลาดเลือกตอนนี้มาออกทางออกตรง J2 แล้วคือพอมาถึงสถานีเซ็นทรัลใช่ป่ะเราก็เดินหาเก๋เจอ่ะพอเจอเจปุ๊บเนี่ยเราก็ขึ้นมาแล้วก็ออกที่มันเป็นทางออก J2 เราจะเจอลานที่เป็นแบบเหมือนเป็นสวนสาธารณะแล้วก็มองขึ้นไปข้างหน้าตรงเนี้ยจะเห็นแบงก์ออฟไชน่าอยู่ตรงนี้ก็คือเรามาถูกทางแล้วเดี๋ยวเราเดินออกไปทางนู้นกันไปเลยพอเราเดินข้ามถนนมาแล้วอ่ะก็ให้เดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะจะเจอโบสถ์เส้นทางเดินเนี่ยมันจะเป็นทางแบบเดินขึ้นเขาฉันเหนื่อยเนี่ยเราก็เดินไปตรงขาวๆนั่นนะก็ถึงพีคแคมป์แล้วที่เห็นเป็นน้ำตกตรงไฮเวทแบงกิ้งป่ะเดี๋ยวเราจะม้วนไปทางนี้นะเดินอ้อมไปทางนู้นก็เดี๋ยวเราจะใช้บัตร Octopus อ่ะติดเข้าไปเลยไม่ต้องซื้อตั๋วได้จริงค่ะตอนนี้เราเข้ามาเข้าคิวจะขึ้นพีคแคมป์แล้วก็คิวยาวมากไม่รู้จะทันทวายไลท์ไหมแล้วแบบอากาศเหนียวมากเลยตอนนี้มันเหมือนกับว่าหมอกมันเยอะมั้งมันก็เลยแบบอบๆอ่ะตอนนี้ตัวเหนียวมากตัวเหม็นดูรถดิคนเยอะมากอ่ะแล้วก็ยืนลำบากมากเลยอ่ะคือไม่มีที่เกาะแล้วตอนนี้คือมันเหมือนเกาะไม่อยู่อ่ะโฟโต้คอนเนอร์ครั้งนี้ก็คือเราจะเน้นถ่ายทวายไลท์หรือว่าถ่ายดอนก็คือช่วงเช้าหรือช่วงเย็นนะช่วงเวลาทวายไลท์เอาตอนเช้าก่อนถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะเป็นช่วงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น30นาทีก็คือเป็นช่วงดอนแต่ถ้าเป็นตอนเย็นเป็นทวายไลท์ก็คือช่วงเวลาหลังพระอาทิตย์ตก30นาทีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือว่าพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกของฮ่องกงเนี่ยมันกี่โมงเราจะได้มาถูกเวลาเราจะได้เก็บภาพได้ถูกต้องการเซตติ้งกล้องเซตยังไงคือช่วงเวลาทวายไลท์หรือดอนก็ตามเนี่ยมันมีน้อยเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นออโต้อะไรที่ให้กล้องช่วยเราได้เราควรจะตั้งซะเพราะว่าเราจะได้จัดการกล้องได้น้อยที่สุดเอาเวลาไปจัดองค์ประกอบดีกว่าไปเก็บภาพในช่วงเวลาที่สำคัญดีกว่าเราจะตั้งอะไรบ้างไวบาลานซ์ไวบาลานซ์เราก็จะตั้งออโต้ถ่ายให้เป็นไฟล์รอเซต ISO เป็น100แล้วก็โหมดใครถนัดโหมดอะไรก็เลือกโหมดนั้นอย่างถ้าสมมติว่าโหมด M อย่างเงี้ยใช่มั้ยแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะถ่ายภาพสไตล์ไหนคือโดยปกติถ่ายแลนถ่ายซิตี้เนาะก็จะเน้นเป็นชัดลึกถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเปิดค่ารูปแสงให้รูปแสงมันแคบอ่ะเพื่อจะได้ภาพชัดลึกสำหรับสปีดชัตเตอร์ก็วัดแสงเอาคือ
ดูแล้วให้สเกลมันอยู่ตรงกลางสำหรับใครที่ใช้โหมด AV ใครคิดอะไรไม่ออกก็เซตค่า F8 ไปเลยแล้วก็สปีดชัตเตอร์ก็ปล่อยตามออโต้ของมันสำหรับ AV นะสำหรับ M ก็อย่างที่บอกเปิดค่า F8 ปุ่มกดสปีดชัตเตอร์ก็เลื่อนเอาตามที่เราวัดแสงได้เปิดไลท์วิวเพื่อวัดแสงว่ามันจะสะดวกมากเลยเวลาในช่วงเวลาที่แสงมันเปลี่ยนเร็วแล้วเราไม่มีเวลาคิดมากอะเราเปิดไลท์วิวแล้วเราอ้างอิงกับสเกลอะเวลาที่เราเปิดไลท์วิวใช่ป่ะพอเรากดโฟกัสปุ๊บมันจะขึ้นสเกลว่าแสงมันจะขึ้นวิ่งไปวิ่งมาอยู่ตรงไหนอยู่เงี้ยเราดูประกอบกันมันทำให้เราตัดสินใจได้เร็วว่าเอาอันนี้แหละแล้วเราก็กดถ่ายได้อย่างรวดเร็วอันนี้สะดวกมากทีนี้พอเราหลังจากที่เราถ่ายไปเรื่อยๆใช่ไหมเราได้ภาพ final image ที่เราตั้งใจมาแล้วแต่กรุงเทพเนี้ยพอเราได้ภาพปุ๊บอะเราก็ลองเปลี่ยนช่วงเลนดูบ้างมันอาจจะได้ภาพที่แตกต่างในมุมมองที่แตกต่างกันบางทีมันอาจจะเฮ้ยสวยว่าน่าลองอะไรอย่างงี้อ่ะใช้เลนส์วายอยู่มาลองใช้เทเล่ดูอาจจะจัดองค์ประกอบเอาตึกนี้วางจุดตัด9ช่องอะไรอย่างงี้ก็ลองจัดองค์ดูน่าจะได้ภาพแปลกตาหรือลองหันมาใช้ฟิชอายดูมันก็จะได้ภาพอีกมุมมองนึงเดี๋ยวลองดูมันแปลกตายังไงก็ได้นะแปลกตานี่ก็ต้องสวยด้วยแปลกตาแล้วก็พิสดารพันลึกอันนี้อาจจะไม่ค่อยอาจจะขายได้ในบางเว็บอะไรอย่างงี้หลังจากที่ถ้าสมมติว่าเราได้ภาพอย่างที่เราต้องการแล้วอะเราก็ลองเปลี่ยนเลนส์ดูบ้างก็ได้มันจะทำให้ได้มุมแปลกตามากขึ้นอย่างอันเนี้ยตะกี้นี่เบนใช้เลนส์ 24-70 ใช่ป่ะเบนก็เปลี่ยนมาใช้เป็นเลนส์ฟิชอายมันก็จะได้ภาพแบบโค้งๆแบบนี้เราก็จะได้หลายมุมมองวันนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงเดอะพีคได้เนี่ยก็6โมงเข้าไปแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยมันจะต้องมาถึงตอน4 โมงครึ่งแต่เพราะว่าเราประสบอีเวนต์อีกแล้วถึงแม่น้าจะไม่ได้มาส่งเราแต่น้าโทรมาส่งเราก็เลยเจออีเวนต์สลับกระเป๋าพวกเราก็เลยมาถึงที่นี่ช้าแล้วกว่าจะได้ขึ้นพีคแทรมอ่ะคือต่อคิวนานมากยาวมากอ่ะก็เลยมาถึงที่นี่ตอน6 โมงแล้วก็ต้องเดินขึ้นเหมือนเดินตามทางลาดชันอ่ะเดินขึ้นเขามาตอนนี้พี่ก้าวก็ปวดไหลวันนี้ถ่ายรูปก็คือเมฆเยอะมากอ่ะตอนแรกนึกว่าจะถ่ายไม่ได้แล้วอ่ะเมฆแบบเป็นสีเทาเหมือนฝนกำลังจะตกเลยอ่ะแต่ว่าพอมันเริ่มแบบพระอาทิตย์เริ่มตกตึกเริ่มเปิดไฟอะไรเงี้ยมันก็เริ่มสวยขึ้นก็เลยถ่ายได้แต่ยังไม่รู้ว่ารูปจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูที่กรุงเทพแล้วกันเส้นทางที่จะมาที่จุดถ่ายรูปที่เนี่ยอ่าววิกตอเรียเนี่ยนะก็คือพอขึ้นพีคแทรมมาแล้วใช่ป่ะพีคแทรมเนี่ยมันจะไปจอดในพีคทาวเวอร์พอออกจากพีคทาวเวอร์แล้วให้เลี้ยวไปทางขวามันจะมีป้ายเขียนว่าถนนลูกาดก็คือให้เดินไปตามถนนนี้เลยมันเหมือนจะผ่านจุดที่เป็นข้างหลังพีคทาวเวอร์ที่เป็นที่ทิ้งขยะเราก็ต้องเดินผ่านจุดนั้นไปอ่ะแล้วก็พอเดินไปเรื่อยๆเราจะเห็นทางด้านขวาเนี่ยจะเป็นหินแล้วก็มีตะไคร้สีเขียวๆเต็มเลยก็คืออันนั้นแหละถูกแล้วก็เดินมาเรื่อยๆแต่เป็นว่าเดินไกลเหมือนกันอะรู้สึกว่าจะใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีแล้วแบบทางมันชันมากอะโหยแบบยังเหนื่อยอะเออแบกของมาเยอะๆนี่แทบตายขากลับตอนนี้ก็ดูค่อนข้างจะมืดนะแต่เขามีไอ้นี่ด้วยนะมีไฟตามทางเดินเนี่ยแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะมาถ่ายที่เนี่ยแนะนำให้เอาไฟฉายมาดีกว่าเพราะว่ามันมืดเหมือนกันแล้วก็มากันหลายๆคนนะเพราะว่าคนมันไม่ค่อยพลุกพล่านเท่าไหร่วันนี้ก็จบวันแรกของโฟโต้คอร์เนอร์ขึ้นมาถ่ายที่เดอะพีคขึ้นเขาวันแรกอีกแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเช้าวันถัดไปนี่คือไฟฉายดูเหมือนไฟฉายไหมเหมือนนาฬิกาปลุกไหมแต่มันคือไฟฉายเนี่ยเราเจอแมวไปกันเถอะพี่ก้าวเออไอ้นี่มันสามารถเปิดให้มันแรงขึ้นได้ไฟอันนี้เอาไว้ใช้ถ่ายวิดีโอก็ได้เพราะมันดิมไฟได้ถ้าอยากให้หน้านวลก็ลดไฟลงนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ได้นี่เราต้องเดินอีก20นาทีแล้วเนี่ยหลังจากที่เราเก็บภาพช่วงทวายไลท์ตรงเดอะพีคไปแล้วก็อยากจะมาสรุปข้อนั่นนี่นู่นข้อควรคิดข้อควรระวังอะไรให้ตามนี้แต่เราขอเริ่มเรื่องข้อดีข้อเสียของทวายไลท์กับดอนกันก่อนเราจะพูดทำไมเพราะว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเราอยากจะมาเก็บภาพแสงทองในช่วงไหนช่วงดอนหรือช่วงทวายไลท์ทีนี้เราต้องรู้ข้อดีข้อเสียของมันก่อนเราถึงจะเลือกถูกถูกไหมทีนี้เรามาเริ่มที่ข้อดีของช่วงทวายไลท์กันก่อนข้อดีของทวายไลท์มันคืออะไรจากที่เราเห็นไปแล้วทวายไลท์เนี่ยตัวเมืองเนี่ยเขาจะเปิดไฟถูกไหมตามตึกสูง
ตึกออฟฟิศต่างๆเขาจะเปิดไฟระยิบระยับแล้วพอยิ่งมืดมันก็เหมือนกับยิ่งเยอะขึ้นด้วยอันนี้คือข้อดีมันจะทำให้ภาพของเราดูน่าสนใจมากขึ้นมันดูมีแสงมีอะไรมีสีที่มากกว่าเดิมแต่ว่าข้อเสียก็คือคนจะเยอะคือในเมื่อจุดที่เรายืนมันเป็นจุดมหาชนใช่ไหมเป็นมุมมหาชนแล้วมันยังเป็นช่วงเวลามหาชนเนี่ยคนก็ย่อมอยากจะมาเดินเล่นและถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปกันเยอะแยะเกาะราวกันถ่ายรูปอย่างเงี้ยมันก็อาจจะลำบากในการแบบบางทีเราตั้งขาแล้วเราอยากเปลี่ยนมุมเราก็ต้องคอยระวังอันนี้ก็จะเป็นข้อเสียของทวายไลท์ข้อเสียอีกข้อนึงของช่วงทวายไลท์ก็คือว่าเราจะต้องกินข้าวเย็นที่ดึกกว่าปกติซึ่งถือเป็นข้อเสียไหมสำหรับคนที่กินข้าวเร็วอาจจะรู้สึกว่าเป็นข้อเสียแต่คนที่กินข้าวดึกก็ปกติดีนะอันนี้ก็แล้วแต่ละกันอีกข้อนึงก็คือเราควรจะถ่ายติดแลนด์มาร์คให้ได้มากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าคนที่มาดูรูปเราอ่ะเขาควรจะแบบดูปุ๊บแล้วรู้อ๋อที่นี่อ่ะที่นั่นคือถ้าสมมติว่ามีป้ายอะไรก็ตามเนี้ยที่มันดูสื่อถึงความเป็นประเทศนั้นหรือเมืองนั้นอย่างเงี้ยอันนี้ก็ยิ่งคลาสสิกเข้าไปใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเลยที่เป็นแลนด์มาร์คอย่างฮ่องกงใช่ไหมแลนด์มาร์คมันก็เป็นพวกตึก IFC ตึก Bank of China อย่างงี้ใช่ไหมพวกเรืออย่างงี้ก็คือถือว่าเป็นจุดที่เรียกว่าเอ้ยเนี่ยฮ่องกงอย่างงี้ก็ควรจะถ่ายติดให้ได้มากที่สุดต่อมาสิ่งสำคัญของช่วงทวายไลท์ก็คือสังเกตแสงต้องระวังให้ดีเพราะว่าแสงทวายไลท์มันจะเปลี่ยนเร็วแสงเปลี่ยนเร็วมากแล้วก็หมดไปเร็วมากเพราะฉะนั้นควรจะสังเกตการเปลี่ยนแสงให้ดีอย่าเพลินอย่างช่วงทวายไลท์ใช่ไหมมันจะมืดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบางทีเราจัดองค์ดูอะไรเพลินบางทีเราได้ภาพมืดเกินไปมาซึ่งจริงๆแล้วมันควรสว่างได้อีกนิดนึงอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องดึงมากใน Photoshop เนาะหามุมที่เราอยากได้ที่สุดให้เจอก่อนมุมที่เหลือไอ้ที่มันเป็นมุมรองเป็นพระรองเงี้ยค่อยตามมาทีหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราดู Final Image มาแล้วใช่ไหมว่าเราอยากได้ภาพไหนเราก็ควรจะไปเจอสถานที่ในภาพที่เราอยากได้ก่อนอย่างที่บอกอะแสงทองทวายไลท์มันเปลี่ยนเร็วเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเป็นมัวนั่งหาไอ้มุมเนี้ยอยู่ไหนเงี้ยมันเสียดายหรือว่าเราเฮ้ยเราดันไปถ่ายพระรองก่อนเอ้ามาเจอมุมพระเอกเอาแสงหมดอย่างงี้โหเสียดายเพราะฉะนั้นเราควรจะไปหาไอ้มุมที่เราตั้งใจมาก่อนแล้วมุมที่เหลือเราก็ค่อยไปหาเอาให้เราได้ภาพที่เราตั้งใจแล้วเราค่อยไปหามุมอื่นๆดูบ้างใช้เวลาในการจัดองค์ประกอบสมมุติว่าพอเราเจอมุมที่ใช่แล้วเราก็อย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจว่าฉันจะปักหลักอยู่ตรงนี้แล้วฉันจะไม่ไปไหนที่อื่นไม่มีสวยกว่านี้หรอกไม่ใช่อย่างนั้นนะบางทีที่อื่นก็อาจจะมีมุมสวยๆได้เพราะฉะนั้นพอเราเก็บภาพพระเอกได้แล้วพระรองได้แล้วอ่ะลองหาพระรองที่2พระรองที่3ดูมันก็อาจจะมีได้อาจจะไปเจอมุมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมุมนี้มันยังไม่เคยมีใครถ่ายเลยนะในช่วงถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ถ้าเราแพลนมาดีๆเราก็จะไปเจอจุดพระเอกเร็วแล้วเราก็จะได้พระรองแล้วเราก็จะได้ตัวร้ายเพราะฉะนั้นแพลนดีๆสำหรับข้อสรุปมาสรุปกันดีกว่าสรุปคำพูดของพี่อาบิเจที่พูดไว้ว่าถ้าเราแพลนนิ่งมาอย่างดีทามมิ่งเป๊ะคือพาตัวเองมาอยู่ถูกที่ถูกเวลาหน้าที่ของตากล้องก็คือแค่แคปเจอร์โมเมนต์ให้ได้แค่ยกกล้องมากดชัตเตอร์จริงหรือเปล่าก้าวก็จะขอสรุปว่าสำหรับประสบการณ์ของตัวเองนะก้าวรู้สึกว่ามันจริงเพราะว่าอย่างที่ได้ถ่ายเดอะพีคมาก็คือว่าก่อนหน้านี้ก็ดูรูปมาก็อ่านแล้วว่าเราจะต้องมาถ่ายรูปในช่วงทวายไลท์ให้ได้อย่างเงี้ยก็คือมาถึงปุ๊บนำทีมกันไปเจอมุมที่จะไปเนี่ยได้อย่างรวดเร็วทีเดียวมันนานนิดนึงเพราะมันเดินไกลก็คือมาถูกที่แล้วเรารู้สึกว่าเราคุ้นเคยเพราะว่าเราดูภาพมาก่อนเรารู้สึกเออใช่เออเนี่ยแหละเราก็แค่แบบเหมือนกันเลื่อนไปเลื่อนขาตั้งเออตรงนี้นิดนึงอย่างนี้เราทำแค่นั้นเราก็รู้สึกว่าเราเซตกล้องมาอย่างที่เราคิดไว้แล้วอะพอมาถึงปุ๊บอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิด ISO 100นะเราจะเปิด F เท่านี้เราสปีดชัตเตอร์เราจะปล่อยตามการวัดแสงอะไรเงี้ยมันพอเราเตรียมมาปุ๊บมันเหมือนกับมันทำได้เร็วก็รู้สึกว่าค่อนข้างจริงเหมือนกับตอนนั้นก็คือไม่คิดอะไรแล้วนอกจากว่าเดี๋ยวจะเก็บมุมตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บตรงนี้เราจะเอาอะไรเป็นพระเอกตรงนี้ทำยังไงให้ได้ภาพอย่างพี่เบียร์มันเหมือนมันคุ้นเคยกับสถานที่เพราะเราดูภาพมารู้สึกงั้นเรารู้สึกว่ามันใช่อาจจะมีผิดพลาดบ้างอะไรบ้างในสิ่งที่บางทีเราก็ควบคุมไม่ได้พอผิดพลาดที่เราก็เอาไมค์เข้าหน้าไม่พลาดแต่ก็ต้องมีบ้างเนื้อแพลนมาอย่างดีก็มีพลาดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอย่างน้อยอะเราทำดีที่สุดอย่างน้อยเกิดข้อผิดพลาดแต่ว่าเรารู้ว่าเราจะกลับเข้าแพลนได้ยังไงอะเรารู้ว่ามันเรามีอะไรเป็นตัวยึดแล้วเราต้องรีบตบกลับเข้าแพลนทันทีอาจจะเสียอะไรไปบ้างแต่ว่าจะเสียไม่มากหรอกโอเคนี่คือความรู้สึกของก้าวค่ะเรามาดูคลิปถัดไปกันเลยสำหรับช่วงเช้าดอนจะเป็นยังไงติดตามที่สตาร์เฟอร์รี่เพียแล้วเพื่อมาถ่ายคลิปโฟโต้คอร์เนอร์กันต่อวันนี้เราจะมาเก็บแสงทวายไลท์ตอนเช้ามันก็คือช่วง
ดอนนั่นแหละแสงทองตอนเช้าอ่ะก็ตอนนี้กำลังเดินหาจุดเนี่ยก็ว่าจุดนี้ป่ะไม่ใช่ใช่ไหมแต่ดูเหมือนมากเลยเนอะเราจะต้องไปเพียที่3เพราะว่าเราต้องการได้ภาพที่ติดท่าเรือตรงนี้แล้วก็เห็นตึกนู้นทีนี้เดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปตรงเพียที่3กันเพื่อที่ไปถ่ายแสงตอนเช้าตอนนี้จริงๆทวายไลท์เริ่มแล้วหรือเปล่าไม่รู้พระอาทิตย์ขึ้นตี 5:40 ตอนนี้เป็นเวลาตี 50 นาทีเรามาถึงก่อนเวลาจะได้เดินดูว่ามุมไหนกันแน่ที่มันใช่แล้วก็เผื่อว่าอยากจะเก็บมุมอื่นบ้างจริงๆวันนี้เนี่ยเอาไอ้นี่มาด้วยนะของกินตอนเช้าเพราะว่าเราจะถ่ายรูปอะเราก็ต้องมีแรงถูกปะจะมาแบบหมดแรงเหนื่อยล้าเอาตอนแสงทองก็น่าเสียดายอันนี้ถือเป็นท็อปทิปสิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมมาเลยนะสำหรับการถ่ายรูปตอนเช้าเพราะว่าเราจะหิวเพราะฉะนั้นเราควรจะมีอะไรรองท้องก่อนอีกอันนึงที่เอามาก็คือขาตั้งกล้องแน่นอนว่าถ่ายช่วงแสงแบบเนี้ยเราต้องใช้ขาต้องการตั้ง ISO แค่ร้อยเดียวถูกปะเพราะฉะนั้นสปีดเราต้องได้อะเพราะฉะนั้นขาตั้งจำเป็นมากไฟฉายจำเป็นเพราะอะไรเรามาที่เราแบบมันเช้ามากๆอ่ะบางทีมันก็มืดเราก็จำเป็นจะต้องมีไฟฉายช่วยในการส่องหาทางถูกปะแต่อย่างที่เรามาเนี่ยไฟก็เปิดสว่างเยอะอยู่นะแต่สำหรับบางที่อาจจะไม่ค่อยมีไฟอย่างที่ไปเดอะพีคมันมีไฟน้อยตอนขากลับมันก็เลยไฟฉายเป็นเรื่องสิ่งจำเป็นมากเลยถ่ายภาพที่เดอะพีคอ่ะต้องมีไฟฉายแต่ที่ท่าเรืออย่างเงี้ยเขาเปิดไฟสว่างสวยพอสมควรแต่ก็อย่ามาคนเดียวเพราะมันไม่ค่อยมีคนแต่ตอนเช้าๆจะมีคนมาจัดหนังสือพิมพ์อ่ะพวกส่งหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาทยอยกันไปแล้วขี่จักรยานวันนี้เนี่ยมาถ่ายทวายไลท์ใช่ป่ะก็จะบอกไว้เลยเรื่องการเซตติ้งกล้องอ่ะก็คือเซตเหมือนเดิมเหมือนกับที่ถ่ายเมื่อวานอะไรบ้างก็ไปย้อนดูเอาอยากจะเน้นย้ำเรื่องของการสังเกตแสงนะเพราะว่าในช่วงไม่ว่าจะเป็นทวายไลท์ก็ตามหรือดอนก็ตามเนี้ยแสงมันจะเปลี่ยนเร็วคือแสงแค่นาทีเดียวอย่างแบบนาทีนี้กันทีถัดไปนะสีของฟ้ามันก็ไม่เหมือนกันแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องระวังอย่าแบบจัดองค์ประกอบเพลินจนลืมที่จะสังเกตแสงดูลืมดูเรื่องการเซตกล้องหรือว่าการวัดแสงให้แสงพอดีอ่ะการเลือกโลเคชั่นการถ่ายทวายไลท์หรือดอนก็ตามเนี่ยเอาเป็นดอนก่อนแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เรามาตอนเช้าการเลือกโลเคชั่นในช่วงนี้เนี่ยควรจะแพลนให้ดีเพราะว่าเราอ่ะจะต้องเลือกโลเคชั่นที่มันหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเพราะว่าเราต้องการที่จะถ่ายไปทางทิศตะวันออกเราต้องการหันกล้องไปทางทิศตะวันออกเพราะว่าเราอยากได้ท้องฟ้าที่เป็นแบบไล่เฉดสีสวยๆชมพูส้มอะไรพวกนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะเลือกโลเคชั่นที่มันหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเราจะได้หน้าของมันแล้วก็มีท้องฟ้าเป็นสีสวยๆเพราะฉะนั้นต้องแพลนดีๆว่าเราต้องไปตรงไหนและสิ่งที่ต้องแพลนดีๆอีกก็คือสำหรับการมาตอนเช้าคือว่าเราเข้ามาได้หรือเปล่านะอย่างที่บอกไปแล้วแต่ต้นคลิปว่าเขาเปิดกี่โมงสถานที่ที่เราจะมาเช้าขนาดนี้เขาเปิดหรือยังเข้ามาได้ไหมอะไรอย่างแต่นี้เนี่ยเราก็ถามคนถิ่นมาแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าเราเข้ามาได้เราก็เลยมาตามแผนงั้นก็เดี๋ยวเราต้องเริ่มถ่ายทวายไลท์แล้วแหละมีเมฆมากอีกตามเคยงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มถ่ายกันเลยจากที่ถ่ายทวายไลท์เสร็จแล้วรู้สึกเหมือนไปผ่านสงครามเปียกไปหมดเลยรู้สึกว่ามันโชคร้ายเหมือนกันเนาะมันฝนตกอ่ะตกตลอดในช่วงทวายไลท์แต่ตอนนี้หยุดละทวายแล้วหมดแล้วเร็วมากอ่ะได้รูปมะได้มา3รูปได้มา3รูปก็ยังดีช่วงฝนหยุดตกสั้นๆนะมั้งนะคงจะเปิดเอาซีซั่นให้แค่นี้แหละเสร็จแล้วก็เอาฝนมาไล่ซูพอละไปอย่าโลภไอ้พวกนี้ก็ได้ภาพมาก็ยังดีมีความรู้สึกว่าทวายไลท์ที่มันหมดเร็วมากเลยอะหรือเพราะฝนมันตกปะคือถ้าฝนมันไม่ตกก็คงไม่รู้สึกว่ามันหมดเร็วอย่างนี้เวลามันหมดไปกับการรอฝนหยุดออกไปหามุมตั้งค่ะอากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ทำให้เกิดความลำบากในการถ่ายรูปสรุปกันดีกว่าเช้าแรกแต่เป็นการถ่ายแสงทองครั้งที่2จากคำพูดของท่านอาบีเหมือน Obi-Wan เลยนะ RBJ ที่เขาบอกว่าให้เราเตรียมตัวถ้าคือถ้าเราไปอยู่ถูกสถานที่ถูกเวลาแพลนมาอย่างดีทัมมิ่งเป๊ะเหลือแค่การหยิบกล้องขึ้นมากดชัตเตอร์จริงไหมจริงนะเพราะว่านี่ขนาดฝนตกนะ
ก็ยังเก็บภาพมาได้ไม่รู้ว่าจะต้องพุ่งไปตรงไหนแล้วรอเมื่อไหร่ฝนหยุดพอฝนหยุดปุ๊บก็พุ่งไปเลยแล้วก็กดจึกๆๆๆๆๆๆแล้วก็ฝนตกนี่ถ้าไม่ดูภาพมาก่อนหรือว่าไม่เตรียมว่าจะต้องยืนตรงไหนเนี่ยตายแน่แล้วก็เราเตรียมอุปกรณ์มาเรียกว่าเอามาโปรเทคกล้องอย่างดีและโปรเทคตัวเราในระดับนึงด้วยอ่ะก็ดูว่าพยากรณ์อากาศฝนอาจจะตกเราก็เตรียมมาเสื้อฝนร่มเสื้อฝนของกล้องเอามาพร้อมก็อ่ะมาถึงก็คุมเลยฝนอาจจะตกคือตอนขามาที่เนี้ยฝนก็ตกแล้วเนาะแต่ว่าตกแบบพรำๆก่อนอ่ะแล้วก็ใส่อุปกรณ์พอใส่อุปกรณ์เสร็จอะไรแล้วปุ๊บตกหนักเลยก็โอเคก็ถือว่าการเตรียมตัวมาช่วยให้เราถ่ายรูปกดชัตเตอร์ได้ง่ายกว่าเดิมอย่างน้อยมีโอกาสกดโอเคงั้นก็นี่คือข้อสรุปของเราในเช้านี้กลับไปนอนก่อนดูแบบเหนื่อยๆนะผมด้วยคือรู้สึกว่าทวายไลท์มันแบบมันหมดเร็วอ่ะเร็วไปหน่อยมันไม่มันเหมือนตอนถ่ายตอนเย็นนะเออหูตอนเย็นนี่แบบเวลาเยอะมากเลยอ่ะแล้วมันก็ตอนเย็นคือจะมีอะไรให้ถ่ายตลอดแสงไฟตึกเปิดเยอะแยะอันนี้ไม่ค่อยเปิดเลยเนาะตอนเช้าไม่ค่อยเปิดเหลือก็เงียบไม่มีไฟจริงควรจะมีไฟตามกระดงก็ไม่มีตึกก็เปิดไฟน้อยไม่มีใครมาทำงานใครที่อยากมาถ่ายรูปที่ฮ่องกงนะเตรียมใจไว้เลยว่าทวายไลท์ค่อนข้างสั้นทวายไลท์เช้าไม่ค่อยคุ้มกับการต้องตื่นนอนแต่เช้าแล้วว่าตอนเย็นนะเพราะตอนที่ถ่ายเดี๋ยวพีเนี่ยมันก็เรื่อยๆเลยนะมันก็ถ่ายไปเรื่อยๆถ่ายไปอ่ะหมดยังอ่ะยังอ่ะทวายไลท์หมดยังอ่ะยังถ่ายนานนะจำได้ว่าถ่ายนานเหมือนกันจนกว่าฟ้าจะดำอ่ะเป็นว่ามันสนุกดีด้วยมันเหมือนแบบก็มีตากล้องคนอื่นมาก็ถ่ายเหมือนแบบเป็นจุดศูนย์รวมเห็นตากล้องอ่ะที่เดอะพีคอ่ะเขาก็ตั้งขาอันนึงแล้วเขาก็มีกล้องคอมแพคอันนึงแต่พี่เห็นเขาใช้แต่คอมแพคเขาไม่เห็นใช้ขาแบบกล้อง DSLR ของเขาทำแล็บถ้าเราเดินไปเตะขาตั้งเขานี่คงหันมาตบเลยไปดีกว่ากลับไปนอนเดี๋ยวลองดูซิว่าทวายไลท์เช้าพรุ่งนี้จะสั้นอีกวะตอนนี้เรามาอยู่ที่โอเชียนเทอร์มินอลแล้วทางเข้าอ่ะอยู่ตรงนั้นเองคือโอเชียนเทอร์มินอลเนี่ยเวลามาก็คือว่ามาตรงฮาร์เบอร์ซิตี้แหละเพราะว่าโอเชียนเทอร์มินอลมันอยู่ข้างๆกันเลยเราจะขึ้นไปบนลานจอดรถชั้นดาดฟ้าของโอเชียนเทอร์มินอลเพื่อไปถ่ายโฟโต้คอร์เนอร์กันเดี๋ยวเราไปกันเลยตอนนี้เรามาอยู่ที่โอเชียนเทอร์มินอลลานจอดรถชั้นดาดฟ้าแล้วก็คือมันอยู่ข้างๆกับห้างฮาร์เบอร์ซิตี้เลยซึ่งมันจะเขียนตัวใหญ่เลยว่าโอเชียนเทอร์มินอลพอเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยก็เดินตรงมาเรื่อยๆเลยนะจนสุดห้างเลยก็จะมีบันไดเลื่อนก็เดินขึ้นบันไดเลื่อนไปจนสุดอะตรงทางขึ้นบันไดเลื่อนเนี่ยเขาจะเขียน passenger cruise ก็เดินขึ้นไปเลยตรงนั้นอะถูกต้องแล้วพอขึ้นไปจนสุดปุ๊บจะมีทางออกไปลานจอดรถที่เป็นลานจอดในร่มเราก็เดินออกมาทางซ้ายมือเราจะเห็นบันไดขึ้นที่จอดรถที่เป็นเอาท์ดอร์แบบนี้เป็นบันไดสีขาวนะแต่ถ้าคลิปนี้ออกไปนานเราจะเปลี่ยนเป็นบันไดสีแดงแล้วก็ได้ไม่รู้ใครจะมาพ่นวะ ไม่รู้นะก็เดินขึ้นมาก็จะเจอเนี่ยลานจอดรถแบบนี้เลยโล่งๆตอนนี้คนเริ่มมาจับจองมุมถ่ายรูปแน่ๆคือบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นมุมมหาชนคือภาพที่ออกมาสวยมากอะที่เห็นพวกโปรเขาถ่ายกันนะเราคิดว่าช่วงทวายไลท์เนี่ยเราอาจจะต้องสู้รบกับคนเหล่านี้เดี๋ยวก่อนเราไปถึงตรงนั้นเราพูดเรื่องนี้ก่อนโอเชียนเทอร์มินอลเนี่ยมันเป็นห้างสรรพสินค้าห้างนึงที่มีแบรนด์เนมเยอะแบรนด์เนมเยอะมากแต่เรามาเนี่ยเราจะไม่มาซื้อของแบรนด์เนมเพราะว่าเรามีหมดแล้วที่เราซื้อตามตะวันนะนะเรามีหมดแล้วเราไม่เอาละเราจะขึ้นมาถ่ายรูปอย่างเดียวการถ่ายทวายไลท์ใช่ไหมเราต้องใช้ขาตั้งกล้องแน่ๆแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าคือตอนก่อนมาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาให้ใช้ขาตั้งหรือเปล่าสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างเราก็ดุยใช้ไปไม่ผิดอยู่แล้วแต่เท่าที่มาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเขาให้ใช้คือไม่มีใครมาว่าไม่มีใครมาควบคุมอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้ได้แน่ชัวร์แต่ทีนี้ถ้าสมมติบางคนที่อาจจะไปที่อื่นที่ไม่มั่นใจก็เป็นทิปเล็กๆน้อยว่าเราก็ใช้ไปเถอะนะเขาไม่ได้มีป้ายบอกว่าห้ามใช้ขาอะไรเงี้ยเราก็ใช้ไปเดี๋ยวถ้าเขามาไล่เราก็เป็นนักท่องเที่ยวพูดไม่ค่อยรู้เรื่องอยู่แล้วก็ไม่เป็นไรหรอกเขาให้อภัยนักท่องเที่ยวทุกคนอยู่แล้วเก็บขาตั้งแล้วก็มาดันไอซ์วอลแทนหรืออาจจะหาที่วางข้อศอกให้มันนิ่งๆอย่างนี้แทนไปละกันแล้วก็ทิปอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าตรงจุดนี้นะเป็นจุดที่เรียกว่าเป็นแลนด์มาร์คของฮ่องกงก็คือว่าเห็นตึก IFC ข้างหลังเห็นทะเลแบบนี้แลนด์สเคปแบบเนี้ยมันคือลักษณะของฮ่องกงเพ
ราะฉะนั้นตรงจุดนี้ห้ามพลาดเป็นมุมมหาชนและช่วงเวลามหาชนด้วยไม่เชื่อสังเกตคนดูที่มายืนรอถ่ายรูปตรงนี้อาจจะมีมาเรื่อยๆก็ได้ไม่รู้ตอนช่วงทวายไลท์อาจจะมีมาอีกทีนี้เรื่องของการเซตติ้งเหมือนเดิมได้พูดไปแล้วใช่ปะก็ทวนอีกนิดหน่อยแล้วกันเนอะทวนกันไปย้ำๆกันเข้าไปเซตติ้งกล้องก็คือให้ใช้ความเป็นออโต้ของกล้องช่วยอำนวยความสะดวกให้เรามากที่สุดเพื่อที่เราจะได้ถ่ายได้เร็วๆในช่วงเวลาที่มีสั้นๆไว้บาลานซ์ก็เซตออโต้ไปถ่ายไฟล์รอเซต ISO ให้เป็น100ที่เหลือสปีดชัตเตอร์กับรูรับแสงก็อยู่ที่ดีไซน์ภาพยังไงแต่โดยปกติถ่ายแลนถ่ายซิตี้แบบนี้ก็คือจะชัดลึกทัวเป็นเบสิกส่วนเรื่องของการจัดองค์ประกอบใช่ป่ะเรามาสถานที่อย่างนี้ใช่ไหมเราเห็นเนี่ยมุมมหาชนตรงเนี้ยโลเคชั่นแบบนี้ที่เห็นเป็นตึกแบบนี้แล้วก็เป็นน้ำทะเลแบบเนี้ยเทคนิคไฮโซโก้เก๋ที่เขายอดนิยมใช้กันเลยก็คือการทำน้ำนิ่งน้ำนิ่งทำยังไงเปิดสปีดชัตเตอร์ให้ช้าช้าเนี่ยประมาณเท่าไหร่อีกช้าก็ประมาณ 10-20 วิก็พอเพราะว่าเราอยู่ในช่วงทวายไลท์แค่30นาทีเวลามันจะผ่านไปเร็วมากถ้าเราโมเปิดสปีดช้าๆมันเสียเวลาคือถ้าเปิดช้าไปแล้วมันน้ำนิ่งอยู่แล้วเปิดไปช้าไปกว่าเดิมอีกมันก็นิ่งเท่าเดิมเงี้ยมันก็ไม่คุ้มหรือมันก็ไม่ได้ต่างกันมากก็เอาพอประมาณมันจะได้ไม่เสียช่วงเวลาทองคำไปโดยใช้เหตุแล้วเทคนิคนี้อยากจะบอกว่าค่อนข้างแอดวานซ์ในมุมมองของคนดูรูปแต่จริงๆแล้วคือตัวเราทำก็ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เราก็แค่เปิดสปีดชัตเตอร์ช้าเพราะมันตั้งขายอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะเราก็เปิดสปีดชัตเตอร์ช้าแล้วเราก็ยืนกินลูกชิ้นรอก็แค่นั้นเองเอารูปไปอวดใครก็โอ้โหเก่งจังเลยน้ำนิ่งซึ่งจริงแล้วมันไม่ยากเลยเราดูเป็นมือใหม่ที่เก่งไปโดยทันทีทีนี้ไหนๆเราก็อยู่ในช่วงทวายไลท์กันอยู่แล้วเคยอยากรู้ไหมว่าไอ้ช่วงเวลาทวายไลท์30นาทีเนี่ยช่วงไหนที่มันพีคที่สุดเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะว่าช่วงเวลาทวายไลท์มันจะเปลี่ยนเร็วไอ้อย่างถ้าตอนนี้สว่างก็จะมืดลงช่วงไหนที่มันสวยที่สุดที่เขาเรียกกันว่าพีคของทวายไลท์อยากรู้ปะถ้าอยากรู้นะเดี๋ยววันนี้จะมาพิสูจน์กันว่าช่วงไหนที่มันสวยที่สุดแล้วทำไมอยากรู้อ่ะก็ต้องรู้เพราะว่าคุณเป็นนักถ่ายรูปช่วงทวายไลท์เนี่ยคุณต้องรู้เพราะว่าคุณจะได้รู้ว่าอ่ะมุมที่ฉันอยากได้ที่สุดณเวลาช่วงนี้ฉันควรจะอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันจะได้มุมที่สวยที่สุดในเวลาที่พีคที่สุดภาพก็จะออกมาสวยเวอร์ที่สุดอย่างเงี้ยนึกออกปะถ้าเราแบบช่วงทวายไลท์สวยๆแต่เราไปอยู่แบบมุมใต้ดินอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยน่าเสียดายไปเก็บแสงอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่มีประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นรู้ไว้ดีกว่าว่าประมาณช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ในช่วง30นาทีเนี่ยที่มันสวยที่สุดจวนจะได้เวลาทวายไลท์หรือยังคะยังยังอีกเหรอนั่งอยู่นี่ไงพระอาทิตย์ยังไม่ตกคือจริงๆเดี๋ยวเราควรจะไปถ่ายได้แล้วแต่ยังไม่ตกก็ยังไม่ต้องไปก็ได้แต่ไม่มีอะไรจะพูดแล้วถึงเวลาทวายไลท์แล้วก็ไปถ่ายรูปกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าช่วงเวลาไหนที่มันสวยสุดแล้วเดี๋ยวเราไปแอบดูครูถ่ายรูปกันด้วยครูไม่ได้มาอยู่ตรงนี้คิดถึงใช่ไหมพวกแฟนคลับครูอ่ะมันเดินตัวเล็กๆอยู่นะมันแบกขาตั้งตัวเล็กๆจะใช้กล้องใหญ่นะงั้นเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปกันดีกว่าตอนนี้ทวายไลท์เริ่มแล้วอ่ะดูสิเป็นสีเหลืองแล้วเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปแล้วนะไปละแต่จนถึงตอนนี้แล้วเรือยังไม่ออกเลยเรือยังไม่ออกเลยอ่ะไม่แล้วเผาไม่ขอให้เรือออกตอนนี้มันพ่นควันออกมาแล้วเดี๋ยวพอมันพ่นครบทุกหลอดมันก็คงจะไปแล้วถ้ามันไม่ไปอ่ะถ้ามันไม่ไปเราแอบไปดึงสมอขึ้นกันมาสมอเรือดึงง่ายมากผมไอ้รู้ระดับครูเนี่ยดึงมือเดียวเราถ่ายรูปเล่นดีวะไปมาเก๊าก็จะขึ้นอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไปนะคะก็เลยได้มาถ่ายรูปด้วย
ต้องอยู่ในกะที่แล้วตอนนี้หาพีคทวายไลท์แล้วไม่น่าเชื่อว่ากล้องเราจะเห็นได้ตาเราเห็นขนาดกดไปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาวัดว่าช่วงเวลาไหนกี่โมงสวยสุดมาดูท็อปทิปกันดีกว่าเรื่องของการจัดองค์ประกอบนะอยากจะสอนบ้างอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าสมมติว่าเราคิดอะไรไม่ออกเรามาถึงสถานที่แล้วทำไงดีเทคนิคที่เขาเล่นกันเยอะๆกรณีที่แลนด์สเคปเป็นอย่างนี้มีน้ำมีตึกทำน้ำนิ่งทำน้ำนิ่งยังไงมาดูการเซตติ้งดีกว่าเซตติ้งของก้าวเนี่ยที่ตั้งไว้ก็คือใช้โหมด M ละจะเอาตัวสปีดชัตเตอร์เป็นตัวตั้งว่าอยากจะทำน้ำนิ่งก็อย่างที่บอกไปคือสัก10ถึง20วิก็พอเราก็เอาตรงกลางเอาสัก15วิทีพอเอา15วิเป็นตัวตั้งปุ๊บต้องลดรูรับแสงหรือ22อันนี้เพื่อได้แสงที่พอดีตามที่เราเห็นว่ามันเป็นยังไงมันก็อย่างนั้นนะมันได้ F22 มาเองจริงก็ไม่ได้มองหรอกเพราะมันออกประมาณนี้โอเคเราก็ ISO 100อ่ะเดี๋ยวเราจะจัดการถ่ายซะโฟกัสนะอย่าลืมบางครั้งคนเราก็ลืมโฟกัสมันมืดลงไหมเนี่ยมันมืดลงอีกแล้วอีกนิดนึงเปล่าไม่รู้เดี๋ยวจะลองเพิ่มดูอีกสักหน่อยน่าจะประมาณเนี้ยท้ายแล้วนะในระหว่างนี้เนี่ยเราก็อาจจะหาที่นั่งดีกว่าตอนนี้ขาบวมเป่งมากยืนนานระหว่างนี้เราก็รอดูวิวของเกาะฮ่องกงเอาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ภาพสไตล์นี้สังเกตว่าน้ำจะนิ่งทีเดียวประมาณนี้อ่ะนิ่งระดับนี้ก็โอเคเนาะเพราะว่ามันก็แมทกันดีกับตัวตึกแล้วก็แสงที่ได้ตรงสะท้อนเงาสะท้อนอ่ะคือนิ่งกว่านี้ไปก็ไม่รู้จะนิ่งไปเพื่ออะไรนะถ้าสมมติว่าไฟสะท้อนนี้เป็นสีนิ่งกว่านี้ก็อาจจะดีมันอาจจะแบบภาพจะดูมีสีสันมากขึ้นอันนี้ก้าวว่าสักแค่นี้ก็โอเคละอย่างเงี้ยแค่นี้เองเห็นป่ะแค่เซตสปีดชัตเตอร์กดชัตเตอร์แล้วก็ยืนรอจบง่ายไหมแค่นี้แหละที่ทำได้ที่เหลือถามพวกตอนนี้ชวายไลท์ยังไม่หมดจะถ่ายต่อแล้วนะอย่ามาถ่วงเวลาไปตอนนี้หมูมาไม่ได้แล้วนะคุณต้องเก็บภาพแทนหมูแล้วนะเพราะหมูต้องเอาทาไวไลท์ให้จบทาไวไลท์ฟ้าหลังฝนไงฮะคุ้มมากช่วงพีคของทวายไลท์ใน30นาทีคือตรงไหนเนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูรูป อันนี้เป็นช่วงที่กำลังเริ่มเลยเสร็จแล้วก็ถ่ายมาเรื่อยๆภาพแรกเนี่ย1 ทุ่ม 9นาทีทุ่ม9นาทีเอาดูภาพสุดท้ายใช่ป่ะทุ่ม33เมื่อกี้ทุ่ม9นาทีครึ่งชั่วโมงพอดีเลยประมาณโอ้สุดยอดมันธรรมชาติชอบช่วงไหนที่สุดใช่มั้ยช่วงไหนสวยสุดเฮ้ยนี่รู้สึกชอบรู้สึกประมาณแถวๆนี้เพราะว่ามันเป็นสีฟ้ากับตรงนี้เป็นเหลืองๆรู้สึกประมาณนี้ช่วงประมาณนี้ไฟดาวไม่รู้นะสำหรับพี่นะแต่คนอื่นว่าไงอะคนอื่นใช่ไหมคนอื่นเนี่ยคนอื่นไม่ใช่นายคนอื่นนะ
ไอคิดว่ายังไม่มีใครถามไม่มีใครถามไอเลยไออ่ะชอบภาพนี้เพราะไอรู้สึกว่าสีตึกกับสีท้องฟ้าเนี่ยมันกำลังแมทชิ่งกันพอมาดูภาพนี้เนี่ยหมายถึงเอาจบตรงนี้ก่อนเอาภาพพอดีก่อนไอรู้สึกว่าภาพเนี่ยขออนุญาตใส่ดาวของตัวเองเข้าไปเอทับค่ะดาวฉันไม่รู้ว่ามันกดได้เยอะขนาดนี้อ่ะงั้นลองดูดิว่าเวลาเท่าไหร่อ่ะทุ่ม16โอ้โหดูแม่นมากอ่ะตรงกลางพอดีเลยอ่ะใครว่าไม่มีตรงกลางใช่ไหมจิรากรบอกว่าไม่มีตรงกลางมันมีตรงกลางอ่ะตรงกลางดีที่สุดด้วยอ่ะสรุปว่าเอาที่ไดเรคเตอร์บอกแล้วกันนะว่าเราไม่ค่อยได้ทำสีรูปแบบบ่องตรงเอองั้นเอาอย่างนี้แล้วกันนะจริงๆเบนก็ชอบอย่างวิบอมอ่ะก็คือสรุปว่าช่วงพีคของทวายไลท์ก็คือตอนประมาณทุ่ม16ตรงกลางพอดีช่วงกลางๆเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นบทเรียนของมือใหม่อ่ะว่าในช่วงเวลาทุ่ม16นาทีเนี่ยควรจะอยู่จุดที่เราต้องการ final image อันนี้เป็นยกตัวอย่างคืออาจจะไปอยู่กรุงเทพไอ้ตรงกลางของทวายไลท์มันอาจจะประมาณ 6:45 ก็ได้อันนี้ก็ไม่รู้เนอะแล้วแต่ว่าพระอาทิตย์ตกกี่โมงนะแต่จะบอกว่าในทวายไลท์30นาทีช่วง15นาทีนี่แหละคือช่วงที่ควรจะไปอยู่ในจุดที่เราจะเอาไฟนอลอิมเมจช่วงนาทีที่15เราควรจะกางขาให้เรียบร้อยใช่เราควรจะกางขาตั้งแต่ก่อนทวายไลท์เพราะเราต้องหามุมเออใช่แล้วเราก็เดินหามุมให้เรียบร้อยแล้วเราก็ดูนาฬิกาโอเคนาทีที่15เราจะมาอยู่ในจุดที่เราต้องการไฟนอลอิมเมจจะได้ไม่ต้องวิ่งแบกขาอย่างงี้เราก็ไม่กล้าหัวเราะแรงเพราะว่าเราเพิ่งจะกดไป15วิเดี๋ยวสั่นขึ้นมาเซ็งก็คือพอกดแล้วเนี่ยมือนึงก็ยังถือรีโมทอยู่ก็พยายามทำตัวนิ่งที่สุดแล้วเราก็ยินเสียงตับๆๆวิ่งมาถึงมาอย่างงี้สรุปว่าพีคของทวายไลท์อ่ะก็คือนาทีที่15ก็คือตรงช่วงตรงกลางของช่วงทวายไลท์30นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นในนาทีที่15เราควรจะไปอยู่ในจุดที่เราต้องการจะถ่าย final image ออกมาอย่าไปทะเลทลายที่อื่นนะช่วงทวายไลท์อ่ะคือที่พูดที่เน้นย้ำเนี่ยเพราะว่าแม้เวลาเปลี่ยนไปแค่นาทีเดียวนะภาพก็คนละภาพแสงก็คนละแสงกันแล้วใช่ๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ควรเราควรจะซีเรียสณจุดตรงนี้แค่30นาทีเองสตริกเข้าไว้เราจะได้แบบได้ภาพที่เราอยากจะได้จริงๆก็คือกดไปเรื่อยๆใช่มั้ยใช่กดไปเรื่อยๆพอเราได้ final image แล้วเราค่อยเดินหามุมอื่นก็เหมือนเดิมอย่างที่เราเคยบอกกันแล้วก็ต้องไม่ลืมว่าแสงเปลี่ยนเร็วมากทวายไลท์เนี่ยระวังจะได้ภาพมืดนะพูดกับครูทำไมเนี่ยพูดกับกล้องช่วงทวายไลท์เนี่ยระวังจะได้ภาพมืดลงเรื่อยๆอย่าจัดองค์ประกอบเพลินนะครับต้องคอยสังเกตเนาะใช่ๆต้องคอยสังเกตคอยดูเฮ้ยมันเริ่มมืดแล้วอะไรเงี้ยสังเกตสเกลก็ได้สเกลมันจะวิ่งให้เราดูตลอดเราจะมาสรุปในเรื่องของที่เป็นข้อสงสัยในคำพูดของพี่อาบีทำให้เราถอมาถึงที่นี่ก็คือว่าการที่เราพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่ถูกที่ถูกเวลาถูกกาลเทศะถูกกาลเทศะคือปากพูดเนี่ยใจคิดว่ามันต้องบอกว่าถ้าเราเตรียมตัวมาอย่างดีทัมมิ่งเป๊ะพาตัวเองมาอยู่ในจุดที่ถูกที่ถูกเวลาหน้าที่ของเราก็แค่แคปเจอร์โมเมนต์ให้ได้แค่ยกกล้องขึ้นมากดชัตเตอร์ถามความรู้สึกว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมสำหรับไอเนี่ยนะไอรู้สึกว่ามันใช่นะเพราะว่าได้ลองในทริปเนี่ยพอมาถึงก็พุ่งมาเลยเพียงแต่ดันเจออีเวนต์นิดหน่อย เรืออยู่ใช่ไหมก็เลยทำให้ต้องมูฟไปแต่ว่าถามว่าโพสิชันตรงนี้มันสวยไหมมันสวยมากมันทำให้เราหามุมได้ง่ายมากเราทำกันบ้านมาถูกป่ะเราดูภาพมาก่อนว่าภาพบริเวณเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วก็มีคนที่เขาเคยถ่ายได้มาแล้วเพราะฉะนั้นเราค่อนข้างมีความมั่นใจในระดับนึงว่าเรือมันจะไปเรือมันไปแน่กี่โมงเท่านั้นก็เข้าใจว่าน่าจะมืดแล้วล่ะเพราะว่าไฟเปิดแล้วภาพที่เราดูมาเราก็มั่นใจว่าเดี๋ยวช่วงนั้นน่ะเรือต้องออกเราก็เลยเดินเล่นถ่ายมุมอื่นไปก่อนได้ก็ไม่ค่อยตกใจมากเราก็ได้ภาพแล้วยิ่งเรือออกไปแล้วนี่ได้ภาพเยอะๆเลยอะสนุกมากเลยมากันนะที่เนี้ยมุมมหาชนเวลามหาชนนะควรจะมาถ่ายตรงเนี้ยลืมปวดขาเลยนี่พอถ่ายเสร็จแล้วปวดอีกแล้วตอนนี้ขาไม่ใช่ ของตัวเองนี่คือข้อสรุปรู้สึกมา2วันแล้วนะไม่ถึงขาไม่ใช่ของตัวเองรู้สึกว่าขาไม่ใช่ของตัวเองตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอเคเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปพักผ่อนพรุ่งนี้มาเริ่มใหม่ถ่ายโฟโต้คอร์เนอร์ถ่ายดอนสอนระเบียบโอ้ยยังไม่เกิดฉันยังไม่เกิดไม่ต้องเลยหนังหน้ามันฟ้องโอ้ยแรงดอนแสงทองยามเช้านะคะแล้วเรามาดูว่าเป็นยังไงงั้นเราไปนอนแล้วนะอาบน้ำก่อนก็ได้นะเดี๋ยวคิดดูก่อนแล้วกันเริ่มเลยตอนนี้เรากำลังจะไปถ่ายดอนกันตอนเช้ามืดวันนี้เราไป Avenue of Star นั่งแท็กซี่ไปเพราะว่า
ตอนนี้รถไฟฟ้ายังไม่เปิดก็ตอนนี้ยังเหนื่อยอยู่เครื่องยังไม่ติดเดี๋ยวไปเจอกันที่ Avenue of Star เลยเนี่ยก้าวจะลอดอุโมงค์ตอนนี้เราอยู่ที่ Avenue of Star เรามาถ่ายโฟโต้คอร์เนอร์กันตอนเช้ามืดเพื่อแสงทองยามเช้าได้ไหมหนึ่งภาพถ้วนเราก็ได้มาหนึ่งภาพสรุปว่ากลุ่มเราได้มาสองภาพว่าเราออกสตาร์ทพร้อมกันฝนตกอ่ะใช่ฝนตกแล้วก็เอาพูดถึงข้อผิดพลาดเลยแล้วกันนะข้อผิดพลาดที่ดูลุกสตูปิดนิดนึงอะไรนะยังไม่รู้ตัวอีกเลยเล่าสิยังต้องให้เล่าอีกพระอาทิตย์ขึ้นตี 5:40 แล้วเราจะมาถ่ายทวายเอ้ยถ่ายดอนช่วงแสงทองของตอนเช้าเนี่ยมันจะอยู่ที่ช่วง30นาทีก่อนพระอาทิตย์ขึ้นถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราควรจะเริ่มต้นถ่ายรูปเนี่ยตอนตี 5:10 นาทีถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมาถึงที่นี่สักตี 4:30 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะออกที่พักตอนตีสามครึ่งตีสี่แล้วเราควรจะตื่นกี่โมงตีสามเราก็ตื่นตีสามนะเราตื่นตีสามจริงเหรอใช่เราตื่นตีสามในเวลาชั่วโมงครึ่งในการแต่งตัวไม่ใช่แค่แต่งตัวอย่างเดียวนะมีจัดหลายอย่างอยู่เหมือนกันโอ้นี่ขนาดตื่นตีสามยังไม่ทันเราควรจะตื่นตีสองเราขอสกิปการถ่ายตอนเช้าไปเถอะเราจะตายหรือไม่เราก็ต้องนอนตั้งแต่ตอน6โมงเย็นคือว่ากว่าจะได้นอนเมื่อคืนนี้ตั้งเท่าไหร่เที่ยงคืนเนาะ5 ทุ่มเออ5 ทุ่ม5 ทุ่มฝนตกอีกเราอะนอน5 ทุ่มแล้วให้เราตื่นตีสองนอนกี่ชั่วโมงคือใจละถ้าคือจริงๆเอานอนให้พอคนเราควรนอนขั้นต่ำ6 ชั่วโมงอะใช่ไหม6 ชั่วโมงถ้าเราจะตื่นตีสองตีหนึ่งเที่ยงคืน5 ทุ่ม4 ทุ่ม3 ทุ่ม2 ทุ่มเราควรจะนอนแต่2 ทุ่มแต่เมื่อวานนี้2 ทุ่มเนี่ยเรายังยังอยู่ที่นั่นอยู่เลย Harbor City เอ้ย Ocean Terminal เพื่อเพราะว่ามันมี Symphony of Light มาหลอกล่อเรานิดนึงเอามาเป็นแวบๆแล้วก็หายไปแล้วอุตส่าห์อยู่รอเก็บของแล้วก็ตั้งขาใหม่อีกรอค่ะไม่แม่โอเคนะนี่คือข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่เราก็ยังดีที่ด้วยความที่เราเป็นมืออาชีพขนาดนี้อะเนาะใช่ไหมพอออกถ่ายปุ๊บก็ได้รูปเลยพอได้รูปที่หนึ่งปุ๊บรูปที่สองฟ้าเทาเลยทันทีมืออาชีพมากนะสรุปว่าเราก็ยังได้รูปก็ยังดีถูกปะมันเร็วมากอะมันหมดเร็วมากก็อย่างที่บอก3-4 นาทีก็เร็วแล้วอะอันนี้1 นาทีปะ1 นาทีแต่ด้วยความจัดองค์ประกอบลักษณะเดียวกันอะมันก็มีฟิลมาตั้งแต่เมื่อคืนอารมณ์เดียวกันติดน้ำฉากหลังเป็นตึกอย่างเงี้ยฟิลเดียวกันก็เลยรู้สึกว่าจัดได้เร็วกว่าเดิมแต่นี่คือมาถึงก็พุ่งมาเลยนะแล้วก็ไม่ได้มูไปไหนแล้วนะกะเนี่ยกะจะเดินเรียบไปถึงตรงนี้กะอย่างนั้นเลยนะถ่ายไปด้วยทำไมมันเทาไม่เทาลงเรื่อยทำไมมันเทาวะนะอันนี้คือข้อผิดพลาดของเราคือการคิดเวลาแบ็คกลับไปผิดพลาดก็ต้องยอมรับอย่างลูกผู้ชายที่ผักที่แปลงแล้วเราก็ยอมรับผิดขออภัยมาณที่นี้
โอเคเราพูดเข้าเรื่องดีกว่าที่เราเลือกมาที่ Avenue of Star เนี่ยก็คือเหตุผลเราก็บอกไปแล้วนะตั้งแต่ตอนก่อนเราจะมาที่นี่แล้วก็ด้วยโลเคชั่นบ้างด้วยอะไรด้วยภาพจากของมือโปรเนี่ยเขาก็ถ่ายมุมนี้เอาไว้เหมือนกันเราก็เลยมาตามรอยนะอันนิดนึงนะ Avenue of Star เนี่ยก็เป็นจุดท่องเที่ยวเหมือนกันก็จะมีคนมาถ่ายรูปเยอะแยะมันเป็นทางเดินเลียบอ่าววิกตอเรียเป็นถนนคนดังแห่งวงการบันเทิงของฮ่องกงก็จะมีรอยเท้ารอยมือซิกเนเจอร์ของเขาเนี่ยประทับอยู่แต่รู้สึกรอยเท้าเฉยต้องเดินไปตรงโน้นแต่ไม่รู้มีรอยเท้าหรือเปล่านะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็สามารถดูซิมโฟนีออฟไลท์ได้ที่จุดนี้เหมือนกันเพราะมันจะมันมาจากตึกโน้นใช่ใช่ทีนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียของดอนดีกว่าเพราะว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยพี่จะพูดถึงข้อดีข้อเสียของทวายไลท์ไปแล้วข้อดีข้อเสียของดอนเรามาเริ่มที่ข้อเสียก่อนดีกว่าข้อเสียคือมันต้องตื่นเช้ามากพูดไปแล้วตั้งแต่แรกมันต้องตื่นเช้ามากไม่ธรรมดาเลยนะไม่ธรรมดาต้องตั้งใจมากๆอ่ะหรือไม่ก็ต้องนอนเร็วๆอ่ะถึงจะได้อ่ะแล้วก็การเดินทางมาที่เนี่ยตอนเช้าขนาดนี้หรือไปที่ไหนก็ตามอ่ะคือ MTI ไม่เปิดไงเราก็ต้องนั่งแท็กซี่มาก็แพงกว่า MTR นิดนึงมั้งไม่รู้กี่บาทแพงกว่าเท่าไหร่รู้แต่แพงกว่าประมาณ70กว่าเหรียญก็ฝนตกเยอะเอ๊ะนี่จะตกหรือไม่ตกไงก็ทำไปสักอย่างไปไม่ยักแย่ยักยันเนี่ยฉันก็ทำตัวไม่ถูกก็คือสรุปว่าเราก็ต้องนั่งแท็กซี่มาตื่นเช้าอีกต่างหากแต่มันก็มีข้อดีของมันด้วยความที่มันเช้าขนาดเนี้ยข้อดีของมันก็คือคนน้อยถึงแม้ตรงนี้จะเป็นมุมมหาชนเป็นจุดนักท่องเที่ยวก็ตามนะแต่เช้าขนาดนี้ไม่มีใครมาเพราะฉะนั้นเราจะสามารถเดินเล่นถ่ายไปถึงตรงนู้นได้เราจะตีลังกาเอาหัวลงเอาขาชี้ฟ้าถ่ายรูปไม่มีใครว่าไม่ติดคนด้วยไม่ติดคนไม่ต้องกลัวใครมาเตะขาตั้งไว้อะไรช่วงพีคของดอนหรือแสงทองยามเช้าช่วงพีคของมันคือช่วงไหนเราเนี่ยมีความเข้าใจว่าน่าจะเหมือนทวายไลท์เพราะธรรมชาติมันก็น่าจะเหมือนกันก็คือช่วงตรงกลางของดอนนาทีที่15แต่ว่าภาพที่เราได้ในช่วงเนี้ยเราอาจจะไม่ค่อยได้ไฟตึกเท่าไหร่ดูสิเพราะว่าเขาอ่ะก็จะเปิดแบบนิดหน่อยเพราะไม่รู้เขาจะเปิดไปทำไมทั้งคืนให้มันเปลืองไฟนะนิดนึงอ่ะเหมือนเปิดไฟตามถนนมีไฟตึกเป็นบางชั้นแบบเล็กๆอ่ะไม่ค่อยเห็นชัดเวลาถ่ายรูปมาก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เออจริงด้วยแฮะมันก็เลยเหมือนกับว่าภาพมันจะดูแบบมีสีสันน้อยลงกว่าภาพตอนกลางคืนอ่ะรู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ในช่วงเช้าเนี่ยก็เหมือนเดิมนะทิปเดิมคือระวังเรื่องแสงเปลี่ยนเร็วช่วงแสงอันนี้เร็วเร็วมากเลยแบบเรามาสายทำไมดิทำไมเทาแล้วถ้าในช่วงเนี้ยเวลาถ่ายภาพเพลินๆเราจะได้ภาพที่สว่างเกินไปบางภาพอาจจะเอาเกินกว่าที่เราตั้งใจไว้เพราะเราโมเดลจับองค์ประกอบลืมวัดแสงก็เหมือนเดิมเปิดไลท์วิวอ้างอิงกับสเกลวัดแสงเอาปรับเอาแบบตามที่ตาเราเห็นแล้วก็อ้างอิงกับสเกลวัดแสงจะเร็วที่สุดงั้นเราจะมาสรุปกันดีกว่าทีนี้เราจะมาสรุปเรื่องของสิ่งที่เราได้เกริ่นเอาไว้เหมือนเดิมออบเจคทีฟของเราในการมาทริปนี้คำพูดของพี่อาบีเซ็ตทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วที่กรุงเทพพอมาปุ๊บเราก็พุ่งมาจุดนั้นพี่ว่านะถ้าเราไม่แผนมาพี่ว่าเราอาจจะไม่ได้ภาพเลยวันนี้ว่ามาเพราะเราจะไม่รู้ไปตรงไหนให้มันมุมไหนเฮ้ยเราต้องเดินไปถึงตรงไหนเราต้องถ่ายอะไรอะไรคือพระเอกเราก็จะไปเก็บไอ้เนี่ยที่เป็นพระเอกอยู่นั่นใช่ไหมไอ้ตึก IFC ใช่ซึ่งจริงเราตั้งใจจะมาเก็บตรงนี้แต่ได้เปล่าไม่รู้อะแต่เราตั้งใจอย่างนั้นนะแต่ในภาพมันก็มีอยู่บ้างเล็กน้อยไม่เปิดไฟเลยนะพี่ก้าวมันก็เลยดูเทาไปหมดเลยจริงๆพี่ว่าพี่ยังเชื่ออยู่ว่าถ้าไม่เตรียมตัวมาพี่ว่าพี่ไม่ได้ภาพเลยเพราะพี่ไม่รู้พี่ควรจะยืนตรงไหนดูจะยืนตรงไหนไม่รู้จะถ่ายอะไรไม่รู้จะให้มันออกมาเป็นยังไงสุดท้ายก็เก็บตามใจตามใจฉันน่ะแล้วก็จะออกมาเป็นเทาๆแล้วยิ่งเจอฝนเราก็แพลนมาอ่ะการเตรียมตัวของเราไงเรารู้ว่าฝนมันอาจจะตกก็ได้ใช่มั้ยเราก็เลยเอามาจริงๆจากประสบการณ์ที่ผ่านมาก็ส่วนนึงแล้วก็ข้อมูลที่หามาก็ส่วนนึงแล้วให้เราเอาเสื้อฝนมาเอาร่มมาเอาถุงกันฝนมาถุงกันฝนนี่มีขายที่ electrogo.com/shop ด้วยนะคะนี่พอเวลาใส่ออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยนี่นะโอ้ยเวิร์คมากเลยดูสิฝนเนี่ยจะตกไม่ตกจะตกไม่ตกก็เราก็ไม่สนใจละอันนี้มันคุมกล้องระดับไฮโซ10ล้านของเราไม่ถึงไม่ถึงก็นี่ร้อยดีแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วตรงนี้ใช่มั้ยน่ารักดีนะเราคุม24-70ของเราเอาไว้นะเนี่ยอย่างเงี้ยสบายใจมีความรู้สึกว่าไม่กลัวที่จะแบบกล้องเป็นอะไรอ่ะสรุปแล้วเรารู้สึกว่าการที่เราเตรียมตัวมาก่อนมันก็ช่วยเราได้เยอะในกรณีที่สมมุติเกิดอุบัติเหตุมันทำให้เราตบแผนเข้ามาให้ได้อ่ะเหมือนกับไปถูกทางอ่ะไม่ใช่แบบเดินเข้าลุกเข้าพงลุยถั่วไปเรื่อยๆอย่างงี้คิดว่าพอมันเกิดอุบัติเหตุปุ๊บถ้าสมมุติเราเตรียมตัวมาเราจะไม่แพนิคเราจะไม่ตื่นเต้นใช่ๆเราจะไม่สุด
มันจะไม่หล่นนะมันรู้ว่าจุดมุ่งหมายเราคืออะไรแล้วก็หาทางอื่นทำให้เราได้ภาพอย่างน้อยก็ได้มา1ภาพอ่ะเอาไปให้ไดเรคเตอร์ปรับสิตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักนี่ส่องอะไรเนี่ยอย่างงี้สิมันดูฝนมันเอียงๆมาทางนี้งั้นเดี๋ยวเรารีบกลับดีกว่าตอนนี้ฝนเริ่มลงหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วเราจะกลับไปนอนก่อนนอนต่อแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกทีตอนเย็นทวายไลท์เอ็กซ์โปพรมนาดฝั่งนู้นหรือตึกแมงสาบงั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันตอนเย็นสู้ตายไม่ไรหรอกตอนนี้เราอยู่ที่เอ็กซ์โปพรมนาดแล้วก็ตอนนี้จะเป็นช่วงทวายไลท์เป็นทวายไลท์สุดท้ายของทริปนี้แล้วนะที่เอ็กซ์โปพรมนาดเนี่ยมันก็คือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของฮ่องกงเหมือนกันก็คือมันจะเป็นเอ็กซิบิชันเซ็นเตอร์อย่างเงี้ยเป็นเหมือนแบบเป็นศูนย์ศิริกิติ์บ้านเราอะแหละแล้วก็โปรมาสคอตของฮ่องกงเนี่ยเขาเรียกตึกเนี้ยว่าตึกแมงสาบหรือตึกกระจั่วถ้าใครมองมาได้ยินเข้าเนี่ยจะรู้สึกยังไงนะว่าตึกนี้คือตึกสาวจริงมันสวยมากเลยนะเฮ้ยจริงก็ตั้งใจจะมาถ่ายตึกเนี้ยแหละเพราะว่ามันมีเชฟที่แบบเป็นคลื่นแต่ว่าจุดที่เราจะไปยืนถ่ายได้เนี่ยมันหายไปแล้วเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องหามุมใหม่นะปัจจุบันนี้เลยก็คือมาถึงก็เดินหามุมเมื่อกี้เลยตอนนี้ก็ได้มุมแล้วแต่ว่าไม่ใช่ตึกนี้เพียงแต่ว่าเรายืนอยู่ตรงตึกนี้เท่านั้นเดี๋ยวครูช่วยเก็บภาพตึกแมงสาบมาให้ด้วยนะบอกครูว่าให้เก็บมาให้หน่อยครูก็จะหวังดีเอาขาตั้งมาแทง ในเมื่อวันนี้มันเป็นสุดท้ายแล้วใช่ไหมมันก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของการถ่ายรูปใช่นะคะก็คือการโพสเซตรูปทีนี้เนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะตั้งคำถามล่อเป้าหน่อยว่าจบหลังกล้องดีหรือไม่เมื่อพูดถึงเรื่องการโพสเซตทีไรเนี่ยนะเราก็จะรู้สึกนึกถึงดราม่าเรื่องนึงขึ้นมาทุกทีเลยเรื่องของการแบบว่าจบหลังกล้องหรือจบหลังคอมดีอย่างเงี้ยคือคนที่เป็นมือใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการถ่ายรูปเพิ่งซื้อกล้องหนูเพิ่งจะหัดถ่ายค่ะมันเลือกอะไรกันเหรอคะพี่ทะเลาะอะไรกันก็อาจจะสงสัยก็เลยจะงั้นเดี๋ยวเราเกริ่นเล่าให้พวกมือใหม่ที่เพิ่งถ่ายรูปเล่าให้ฟังก่อนว่าหลังกล้องหรือว่าหลังคอมเนี่ยเขามีปัญหาอะไรกันเหรอคะนะเรามาดูที่ความเห็นของคนที่เขาหลังกล้องก่อนดีกว่านะเขาคิดอะไรกันคนที่จบหลังกล้องเขาจะคิดว่าภาพที่ถ่ายเสร็จแล้วเอามาใช้ได้เลยเขาจะบอกว่าภาพเนี้ยสวยอุ้ยเดินมากสวยมากแต่ถ้าเกิดว่าพอมารู้ทีหลังอะว่าภาพเนี้ยถูกโพสเซตก็จะรู้สึกว่าโอ้มันสวยไปมันไม่ใช่ของจริงมันเฟกอะเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่สวยมันก็ไม่มีคุณค่าพอที่จะให้ดูอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นความรู้สึกนั้นไปกลายเป็นว่าคนที่โพสเซตบ้างอะไรบ้างดูไม่มีค่าไปด้วยไปเลยเพราะฉันทำนิดเดียวเองนิดเดียวเองนะแต่รู้ว่าโพสเซตมาก็กลายเป็นว่าไม่มีค่าไปเลยมันเป็นอย่างนั้นอันนี้คือข้อถกเถียงกันในวงการบันเทิงที่มันเป็นดราม่าอดีตทำไมคนที่จบหลังกล้องถึงรู้สึกอย่างนั้นคือหมอก็วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยหมอไหนวะหมอเวนดี้เนี่ยหมอชื่อเวนดี้ก็มีรักษาสัตว์ที่ป่วยทางจิตหมอเป็นตากล้องโลทางด้านความสเคปวิเคราะห์มาแล้วในฐานะที่จบหมอมามันจบหมอมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจบกับหมอสัตวแพทย์นะหมอเวนดี้วิเคราะห์มาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนที่รู้สึกอย่างเงี้ยก็คือมันมีความกลัวอยู่ในใจกลัวสิ่งที่ไม่รู้กลัวว่าเฮ้ยไอ้ภาพนี้มันทำหรือมันไม่ทำฉันจะถูกหลอกทีหลังหรือเปล่าแบบจะรู้สึกไม่ดีถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยภาพนี้มันแต่งมาเฮ้ยจริงๆมันไม่ใช่อย่างนี้อย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกไม่ดีอย่างนี้เหมือนกับถ้าเป็นดาราสมมติว่าเป็นดาราที่เราชื่นชอบมานานสวยมากเลยคนนี้เราชอบมากเขาเป็นหน้าตาในอุดมคติคือเราอยากมีหน้าตาแบบนี้บ้างสมมติแต่พอเรามารู้ทีหลังว่าเขาทำสัญญกรรมเขาเสริมจมูกเหลาข้างทำตาดึงหน้าอะไรอย่างงี้พอเรามารู้ทีหลังอย่างเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกแบบเหมือนกับว่ามันจะผิดหวังลงไปนิดหน่อยมันรู้สึกว่าไอ้ที่เราชื่นชมเนี่ยแค่ของจริงอ่ะแบบคุณชื่นชมอะไรคุณชื่นชมมีดหมอเหรอเออใช่คือถ้าสมมติเผลอชื่นชมไปมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยเราไปชื่นชมไอ้ความไม่ธรรมชาติอ่ะความเฟคความเฮ้ยมันไม่จริงมันไม่ใช่ของจริงอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นแบบทำให้เขาไม่กล้าแล้วก็กลัวที่จะแบบยอมรับอะไรที่มันแตกต่างอะไรที่มันเป็นการเสริมเข้าไปบ้างเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นไอเดียของคนที่เขารู้สึกว่าจบหลังกล้องมันดีอย่างกรณีที่ของไดเรคเตอร์อย่างเงี้ยก็คือไดเรคเตอร์เนี่ยเคยชอบน้องพีคมากเงี้ยแล้วพอตอนหลังไปรู้ว่าน้องพีคทำมาเยอะมากแล้วไปดูหน้าตอนแรกก่อนจะทำเนี่ยไดเรคเตอร์ก็ผิดหวังไดเรคเตอร์ก็ผิดหวังว่าเฮ้ยน้องพีคที่เป็นแบบพริตตี้แบบสวยแบบนี้เนี่ยนะ
ทำไมน้องพีกลายเป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเป็นอย่างนี้แล้วน้องพีกแบบอันนี้คือในความรู้สึกของไดเรคเตอร์เองนะครับไดเรคเตอร์รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ไดเรคเตอร์ตอนหลังคือมันเป็นแค่อารมณ์ตกใจมากกว่าว่าแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยเหรอแต่พอแบบสุดท้ายมันก็ยอมรับกันได้ไงใช่ไหมใช่ไหมมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่คนว่าเปิดใจแค่ไหนด้วยไออย่างไดเรคเตอร์อาจจะเปิดใจได้ว่ามันก็ถ้าทำแล้วดีมันก็โออย่างนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรจริงๆแล้วตัวตนของน้องพีกไม่ได้อยู่ที่หน้าตาซะหน่อยอยู่ที่การแสดงฝีมืออยู่ที่อะไรเรื่องอื่นมากกว่าแต่โดยรวมภาพออกมาคือภาพของน้องพีคนนี้น่าชื่นชมสำหรับไดเรคเตอร์อันนี้ก็เป็นเรื่องนึงแต่ว่าสำหรับคนที่หัวเก่านิดนึงหัวเก่านิดนึงอาจจะยอมรับไม่ได้เป็นไปได้ก็เป็นได้อันนี้ก็คือไอเดียที่รู้สึกว่าคนที่เขาชอบจบหลังกล้องเขาอาจจะคิดอย่างนั้นจริงๆอ่ะจะบอกว่าคนที่จบหลังกล้องอ่ะมันก็ไม่ได้มีประเภทเดียวนะมันไม่ได้มีประเภทที่ว่าอยากโชว์พาวอย่างเดียวอ่ะคือนึกออกปะคือคนที่ต้องรู้ก่อนว่าคนที่สามารถจบหลังกล้องถ่ายรูปปั๊บเอาภาพไปใช้ได้เลยอ่ะถือว่าเขามีความสามารถมากนะที่เขาสามารถวัดแสงได้แม่นออกมาสวยเป็นธรรมชาติวิสวยเห็นยังไงถ่ายออกมาได้อย่างนั้นเลยอย่างเงี้ยถือว่าเขาเก่งมากไงหลายๆคนก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็รู้สึกว่าพอเป็นได้ปุ๊บก็โชว์พาวว่าฉันทำได้ฉันแม่นเรื่องแสงอันนี้คือประเภทหนึ่งนะที่เขารู้สึกว่าเขาแม่นเรื่องแสงมากมืออาชีพไม่รับงานสองอาชีพฉันเป็นเทพแห่งแสงอันเนี้ยก็คือประเภทหนึ่งนะอันนี้คือที่ทำอะไรหน้าหน่อยหลังมูนวัวเพราะไงไม่ขึ้นจากสันยังเรือหน่อยหลังได้เลยทำไมเพราะความสุขครับทีนี้เรื่องของคนที่เขาจบหลังกล้องก็มีอีกนะคือไม่ใช่แค่เราก็ไม่อยากมองโลกนี้แง่ร้ายนะมีคนแบบนั้นแบบเดียวคนอีกแบบนึงเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่รู้จะไปปรับยังไงสมมติเขาถ่ายรอมาสมมติเราบอกว่าการโปรเซสภาพได้คือต้องถ่ายรอถูกป่ะเขาก็ทำไม่เป็นไงเฮ้ยถ่ายรอมาแล้วปรับตรงไหนอะไรยังไงไม่รู้ฉันขี้เกียจฉันไม่ไหวทำไม่เป็นไม่รู้ทำยังไงก็เลยถ่าย JPEG มาให้กล้องจัดการให้เรียบร้อยก็ได้ภาพออกมาเลยเอาไปใช้งานได้เลยอันนี้คืออีกแนวคิดนึงก็คือเขารู้สึกว่าเฮ้ยเขาพยายามวัดแสงให้แม่นที่สุดทำให้โปรเซสน้อยที่สุดให้เป็นธรรมชาติมากที่สุดแล้วไปโปรเซสที่หลังเนี่ยใช้แรงไม่เยอะก็มีประเภทนี้หรืออีกประเภทนึงคือเขาแบบเขาเก่งจริงอ่ะก็คือแม่นมากอ่ะไม่รู้เอาไปทำอะไรแล้วก็อย่างนี้แหละที่ฉันอยากได้อ่ะอย่างนั้นก็อุดมคติมากอ่ะก็คือเป็นตากล้องในอุดมคติที่มีฝีมือมากที่เขาสามารถวัดแสงได้แม่นมากอย่างกรณีของน้าสมเนี่ยครับพอถ่ายเสร็จใช่ไหมฮะก็มีการถ่าย LCD ด้านหลังแล้วก็โพสต์ขึ้นมาที่ Facebook นะฮะทำไมไม่ให้เห็นด้านไดเรคเตอร์ไปเลยก็ไดเรคเตอร์ก็ต้องไปติดไมค์เมื่อยเนี่ยผู้ใส่ไมค์กล้องเนี่ยกรณีอย่างน้าสมเนี่ยที่เขาแบบคือเขาเก่งเรื่องแสงถูกไหมใช้แสงใช้อะไรเก่งมากเขาจับแสงทีเดียวจบนะครับเสร็จแล้วก็ถ่าย LCD ของกล้องเนี่ยขึ้นมาที่ Facebook แล้วให้ดูว่าเฮ้ยเนี่ยไปถ่ายงานมาเนี่ยเป็นแบบเนี้ยจบหลังกล้องอันนี้เรายอมรับได้ในฝีมือเขาจริงๆคือน้าเขาเก่งจริงคือถ้าอย่างเนี้ยเขาถ่าย LCD มาแล้วมันใช่อ่ะแล้วมันใช่คือมันจบมันถูกต้องแล้วไงคือเขาเก่งแต่สำหรับบางคนไงมันจะเป็นปัญหาคือบางคนที่คิดว่าตัวเองถ่ายออกมาแล้วดีอ่ะคือจบหลังกล้องแล้วดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ดีแต่คิดว่าอย่างเงี้ยดีแล้วอันนี้มันกำลังไปผิดทางมีความรู้สึกอย่างนั้นในความเห็นเรานะรู้สึกว่ามันไปผิดทางแล้วว่าเฮ้ยปรับไม่ได้เดี๋ยวถ่ายมาฉันจืดยังไงฉันมืดยังไงฉันก็อย่างนั้นแหละทั้งที่จริงของจริงมันสวยกว่านี้ตั้งเยอะหรือเปล่าแล้วแบบพอสามารถเราสื่อไม่ถึงแต่เราไปยึดถือมากในเรื่องของการจบหลังกล้องทีนี้เราก็อยากจะบอกว่าเราเองก็ไม่เคยจบหลังกล้องนะเราถ่ายรูปออกมาทีไรเนี่ยเราก็ไม่เคยจะจบหลังกล้องสักทีเพราะว่าฝีมือของเราเนี่ยฝรั่งมันก็ดูหลังกล้อง ทีนี้อย่างเราเนี่ยเราเองก็ไม่เคยจบหลังกล้องนะเราก็ถ่ายรูปปุ๊บเราก็ไปปรับเหมือนกันเพราะว่าฝีมือเราไม่ถึง คือเรามีแนวคิดอีกอย่างนึงในการที่เราถ่ายรูปเสร็จแล้วเราเอาไปโพสเซตเรามีแนวคิดอีกอย่างนึงเดี๋ยวค่อยเฉลยแนวคิดอะไรทีนี้เราจะพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่ามันก็แอบติดใจค้างคาใจกับพวกที่พยายามจะบอกว่าจบหลังกล้องแล้วดีคือจบหลังกล้องแล้วดีไงบอกเป็นธรรมชาติถามว่าแล้วจะเป็นธรรมชาติคืออะอย่างสมมติปรับพิกเจอร์สไตล์ในกล้องอะปรับให้สีมันสดจี๊ดจ๊าดแล้วก็จบในกล้องอย่างเงี้ยไอ้พิกเจอร์สไตล์อันนี้มันไม่ได้เป็นการปรับหรอกหรือว่าการใช้แฟลชการยิงแฟลชเข้าไปในทิศที่มันไม่ใช่อ่ะก็ดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังหัวแล้วเอาแฟลชมายิงก็เท่ากับมีดวงอาทิตย์2 ดวงเหรอมันไม่ใช่ธรรมชาติหรือเปล่า
อันนี้ก็รู้สึกนะรู้สึกอยู่เหมือนกันว่าแสงที่ไม่ได้เกิดในธรรมชาตินี้มันเป็นธรรมชาติตรงไหนทำไมถึงยอมรับจุดนี้ได้หรือการใช้รีเฟลคเตอร์เด้งแสงที่ไม่ใช่ธรรมชาติอ่ะคือจริงๆแล้วนะจุดนี้ไม่ควรมีแสงอย่างเงี้ยแต่มีแสงเข้ามามันใช่ธรรมชาติหรอหรือการใส่ CPL อ่ะ CPL ที่มีขายกันอยู่ในตลาดนี่เลยนะขายที่ไหนบ้างอ่ะที่ ilovetogo.com/shop ก็มีขายอ่ะแสงของฟ้ากับเมืองมันตัดกันมากเกินไปเราก็เอา CPL มาใส่ตัดแสงเพื่อให้ฟ้ากับเมืองนี้มีแสงพอดีกันไอ้นั่นมัน gradual filter เออ gradual filter นั่นแหละพูดผิดไอ้ gradual filter ที่มีขายใน ilovetogo.com ก็มีนี่ยี่ห้ออะไรเนี่ยยี่ห้อเทียนหยาอาแผ่นอย่างเงี้ย ก็ซื้อไปใช้กันเกลื่อนอะแล้วถามว่าแสงจริงๆมันเป็นอย่างนั้นหรอถูกปะคือเหมือนกับว่าเราก็สร้างมันขึ้นมาเราใช้อุปกรณ์ภายนอกแต่พอใช้อะไรที่เป็นซอฟต์แวร์กับแอนตี้มันไม่ได้มันไม่ควรทำมันไม่ถูกต้องอะเออทำไมเป็นอย่างนั้นอะคือเขาบอกว่าการใช้ Photoshop อะมันไม่ได้แบบเหมือนจริงอะมันไม่ได้สมจริงมันไม่ได้เป็นธรรมชาติมันไม่ได้สวยมันต้องเป็นธรรมชาติสมจริงสิถึงจะสวยอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเรามองแบบไหนสำหรับใครถึงเรียกว่าสวยมันก็เหมือนกับผู้หญิงหนึ่งคนคนสองคนมองคนหนึ่งบอกว่าสวยมากสวยว่ะอีกคนหนึ่งบอกว่าก็เฉยเฉยธรรมดาเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเป็นคนฟังเงี้ยคนสองคนมีความเห็นที่ไม่เหมือนกันถามว่าอันไหนคือเรื่องจริงถามว่ามันมีจริงหรอคำว่าสวยอ่ะคือมันอยู่ที่ว่าใครมองแล้วเห็นอะไรมากกว่าป่ะนักถ่ายรูปก็เหมือนกันเวลาเล่าเรื่องคือจะถ่ายทอดสิ่งที่เราเห็นน่ะออกมาเป็นภาพโดยผ่านอุปกรณ์ที่เป็นกล้องเพราะฉะนั้นเราเห็นอะไรเราก็ถ่ายทอดออกมาอย่างนั้นบางคนสมมติฟ้าตอนนี้สีส้มขนาดนี้แต่บางคนอาจจะมองมันเฮ้ยมันแบบมันชมพูมันออกหวานมันโรแมนติกมากเลยบางคนบอกว่าเฮ้ยมันดูเหงาอย่างเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองของคนหรือบางคนบอกว่าฟ้าอย่างเงี้ยสวยมากเลยบางคนเขาก็ไม่รู้สึกอะไรกับฟ้าอย่างนี้ก็มีเพราะฉะนั้นมีความรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดมุมมองคนมากกว่าว่าสิ่งที่เขาพบเห็นน่ะเขาเห็นอะไรเขาก็เอามาทำให้ตรงกับสิ่งที่เขาอยากให้คนดูเห็นว่าเขาเห็นไปเห็นอะไรมาเพราะฉะนั้นถามว่ามันสวยจริงสวยธรรมชาติเนี่ยมันเอาอะไรมาวัดอ่ะมันก็พูดถึงมันก็พูดยากอ่ะคุณดีเรคเตอร์ไม่มีความเห็นเลยเหรอดีเรคเตอร์เองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเห็นความสวยงามของผู้หญิงเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนๆครับอย่างเพื่อนบอกว่าเนี่ยคือสวยอะครับคือแน่นอนฮะก็สวยมหาชนนะครับใครๆก็บอกสวยฮะดีเรคเตอร์จะรู้สึกว่ามันแบบเฉยๆอะครับแต่พอคนที่ดีเรคเตอร์บอกสวยโอ้โหคนนี้สวยเลยเพื่อนบอกโอ้โหหน้าแย่มากเลยครับอันนี้ดีเรคเตอร์ก็เลยได้สัมผัสมาแล้วฮะว่าผู้หญิงคนเดียวกันเนี่ยแต่ว่าคนละคนมองเนี่ยนะครับก็มองในลักษณะที่มันแตกต่างกันแล้วเวลาที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็จะเล่าในลักษณะที่แตกต่างกันเพราะงั้นคำถามก็คือว่าเอ้าแล้วแบบไหนเรียกสวยอ่ะคนเดียวอันเนี่ยนายกอมาเล่าเนี่ยบอกโอ้โหสวยมากนายขอมาเล่าบอกโอ้โหไม่สวยเลยอ่ะคือแบบอะไรคือความจริงนะฮะความจริงมันถูกบอกเล่าผ่านความเห็นของผู้เล่าถูกไหมครับผู้เล่าเนี่ยได้เห็นมาอย่างไรก็เล่าออกมาเป็นคำพูดแบบที่ตัวเองเข้าใจอันนั้นก็คือความเห็นของดีเรคเตอร์ใช่ไหมใช่ครับก้าวก็มีความเห็นนะคือจริงๆก้าวอยากจะสรุปความเห็นแล้วล่ะคืออยากสรุปเรื่องของการจบหลังกล้องกับจบหลังคอมคือในความเห็นก้าวนะก้าวรู้สึกว่าก้าวยอมรับนะกับคนที่เขาสามารถจบหลังกล้องได้จริงจบหลังกล้องได้จริงในที่นี้หมายถึงว่าแสงใช่ภาพลงตัวคือดูภาพรวมนะดูแสงดูองค์ประกอบ2อย่างดูแล้วลงตัวไม่ว่าเขาจะทำอะไรมาหรือเขาไม่ทำก้าวมีความรู้สึกว่าถ้าภาพสวยก้าวยอมรับในฝีมือเขาไม่ว่าเขาจะอาจจะใช้ Photoshop มาอย่างตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงเที่ยงวันแต่ถ้าภาพออกมาก้าวรู้สึกเฮ้ยสวยอ่ะไออย่างนี้ก็ถือว่าผ่านสำหรับก้าวนะเพราะฉะนั้นคนที่จะพยายามจบหลังกล้องก้าวก็ไม่ได้มีความเห็นแอนตี้เขาแต่ว่าเขาต้องคือมันต้องใช่จริงๆอ่ะคือความพยายามที่จบหลังกล้องเพื่ออ่ะสมมติว่าจะต้องไปโปรเซสต่อก็ไม่ต้องโปรเซสหนักมากไม่ต้องทึกจะไม่ต้องเหนื่อยมากให้มีหลักยึดว่าฉันจะจบหลังกล้องไปเพื่อฉันจะได้โปรเซสต่อให้น้อยที่สุดหรือถ้าไม่ต้องทำเลยก็ยิ่งดีแต่ไม่อยากให้ไปมีทัศนคติที่เรียกว่าเป็นการอคติต่อคนที่ใช้ Photoshop หรือ Lightroom อ่ะว่าแบบไม่ควรใช้มันไม่ดีมันเลวแกมันเลวอะไรเงี้ยมันหลอกลวงเออมันหลอกลวงมันเฟคคือไม่ใช่อย่างนั้นนะก้าวว่าคือถ้าทำออกมาแล้วอ่ะมันถ่ายทอดความรู้สึกที่เราไปเห็นมาได้ตรงกับส
ิ่งที่เราต้องการที่สุดก้าววันนั้นคือสอบผ่านนะคือถ่ายทอดมาได้ตรงได้ใช่เออนี่แหละคนมองแล้วมันใช่อย่างที่เราคิดอ่ะก้าวถือว่าเขาทำได้ดีก็ยอมรับได้กับการที่จะโพสเซตภาพถึงจะใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามอันนี้ความเห็นก้าวก็จริงๆก็อยากให้ทุกคนมือใหม่นะพยายามวัดแสงให้ได้แม่นที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทำได้เองมันจะแม่นขึ้นเรื่อยๆไปเองเพียงแต่ว่าในช่วงแรกเราอาจจะต้องแบบมีตัวช่วยเข้ามาบ้างกล้องตัวเดียวจะไม่พออ่ะเราอาจจะช่วยเอาไปเอา CPL มาช่วยบ้างอย่างงี้แกดูเอามาช่วยบ้างพอสุดท้ายแล้วถ่ายภาพมาได้แล้วอ่ะ Photoshop นิดนึง Lightroom นิดนึงอย่างงี้คือก้าวอยากจะเทียบอย่างงี้ One Man Show มันไม่มีในโลก One Man Show ที่ทำได้แล้วเพอร์เฟคที่สุดมันไม่มีทุกอย่างที่เราทำออกมาเป็น1ผลงานก้าวมองว่ามันมาจากหลายองค์ประกอบหลายคนเหมือนกับอันถึงแม้แต่เราถ่ายรูปอยู่คนเดียวแต่เราก็ต้องมีหลายอย่างเข้ามาช่วยเราถูกป่ะไม่ใช่เราถือกล้องอย่างเดียวแล้วเราจะได้ภาพที่หูชนะการประกวดมาได้เลยอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้มันก็ต้องหลายๆอย่างช่วยกันทำให้เกิดผลงานชิ้นหนึ่งออกมาที่เป็นแบบเป็นมาสเตอร์พีซได้ก้าวมองอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องวัดแสงให้แม่นให้จบหลังกล้องให้ได้ก็พยายามไปไม่ผิดแต่อย่าให้มันมากไปกว่าโมเมนต์ที่สำคัญในตอนนั้นคือถ้าสมมติว่าคุณมัวแต่ไปจะจบหลังกล้องให้ได้ฉันจะจบหลังกล้องให้ได้โดยลืมไปว่าเฮ้ยทวายเลยมันจะผ่านแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวโมเมนต์นี้มันจะหายไปแล้วนะคือไม่ได้มองตรงนั้นไงไปมองแบบจะเซตมัวแต่เซตกล้องให้ได้แสงที่เพอร์เฟคที่สุดแต่โมเมนต์ดีๆหายไปแล้วเงี้ยก็ว่ามันผิดวัตถุประสงค์ของการที่จะจับภาพแล้วอะก็มองว่ากล้องคือการจับโมเมนต์ที่ดีที่สุดคือบางครั้งบางภาพเคยเห็นแบบว่าโมเมนต์มันชนะใจมากอะคือไม่ต้องสวยมากภาพธรรมดามากแสงแบบปลวกมากอะแสงแรงแต่แบบเฮ้ยคุณได้โมเมนต์ดูภาพแล้วยิ้มอย่างเงี้ยก็ว่าอันนี้ก็ถือว่าชนะมากกว่าภาพที่แบบแสงเป๊ะมากเลยแต่ว่าไม่มีพระเอกไม่มีองค์ประกอบเล่าเรื่องอะไรไม่ได้เลยอันนี้คือความเห็นของก้าวที่ก็สรุปว่าก็อยากจะฝากมือใหม่นะให้แบบพยายามจบหลังกล้องได้ก็ดีจะได้โพสต์ให้น้อยที่สุดเพราะว่าฉันเหนื่อยอะไรเงี้ยฉันจะได้เอาเวลาทำอย่างอื่นอย่างเช่นไปมองหาอะไรถ่ายนุกนั้นอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าไปยึดติดไปยึดมั่นถือมั่นว่าจะจบหลังกล้องแล้วก็ไปแอนตี้คนที่เขาโพสเซตรูปเงี้ยอันเนี้ยคือสิ่งที่ก้าวอยากจะฝากไดเรคเตอร์ก็อยากจะฝากมีความเห็นไดเรคเตอร์อยากฝากกันไดเรคเตอร์เห็นว่าอย่างนี้ครับกล้องก็คืออุปกรณ์อย่างนึงเลนส์ก็คืออุปกรณ์อย่างนึงแฟลชคืออุปกรณ์ CPL Gradual Filter Reflector ของพวกนี้คืออุปกรณ์ทั้งนั้นนะครับไดเรคเตอร์อยากจะให้รู้สึกกันว่า Photoshop เองเนี่ยก็เป็นหนึ่งอุปกรณ์ที่ช่วยให้คุณได้ภาพอย่างที่คุณอยากจะสื่อสารคุณอยากสื่อสารอะไรถ้าคุณใช้ทุกอย่างคุณใช้นู่นใช้นี่แล้วเนี่ยคุณใช้ Photoshop ช่วยได้เนี่ยคุณก็ใช้ไปแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณใช้แบบ Reflector ฉันโอเคแล้วจบแล้วฉันไม่อยากแล้วนี่คือภาพที่ฉันอยากสื่อสารจบเคลียร์คุณก็แค่นั้นก็ได้นั่นก็คือจบหรือว่าคุณแบบคุณไม่ได้เอา Reflector ไปเนี่ยแต่คุณรู้ว่าคุณอยากได้ภาพอะไรแต่ว่าจังหวะนั้นเนี่ยคุณไม่ได้จริงๆคุณก็ถ่ายรอไปแล้วเอามาทำต่อมาดึงแสงส่วนมืดส่วนสว่างมาดึงแสงต่อใน Photoshop ซะอยากให้มองว่า Photoshop เนี่ยมันเป็นหนึ่งในอุปกรณ์ที่จะทำให้คุณเนี่ยได้ภาพอย่างที่คุณอยากจะสื่อสารออกมาอีกเรื่องนึงที่ก้าวอยากจะบอกถ้าอยากจะติคนโพสเซตรูปอ่ะขอติเรื่องการโพสเซตที่ไม่สมจริงดีกว่าโพสเซตแล้วเกินจริงเยอะมันไม่ใช่อะไรที่มันควรจะเป็นนะผิดกาลเทศะไปหมดอย่างเงี้ยมันผิดคอนเซ็ปต์ของภาพอย่างเช่นเนี่ยเราถ่ายภาพซิตี้สเคปในช่วงเวลาทวายไลท์แน่นอนเราเลือกมาช่วงนี้เพราะเราต้องการแสงที่จี๊ดจ๊าดคำว่าจี๊ดจ๊าดของก้าวในที่นี่หมายถึงว่าแสงที่มันแซ่บๆอ่ะคือที่มันแบบสมกับที่มันเป็นแสงจี๊ดจ๊าดแบบซิตี้แสงไฟจากตึกอ่ะอยากได้ภาพแบบเนี้ยสีสันแบบเนี้ยแต่ดันไปโพสเซตให้มันจืดแบบพอร์เทรตเลยเงี้ยอันนี้มันก็คือผิดวัตถุประสงค์หรือสมมติว่าเราจะถ่ายพอร์เทรตนางแบบแบบโอ้สวยหวานชุดมานี่วินเทจมาเลยคอนเซ็ปต์คือตั้งใจจะถ่ายวินเทจกันเลยทีเดียวแต่ไปปรับสีซะแบบจี๊ดขึ้นมาเป็นสีสนิมขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วินเทจแล้วอ่ะมันเยินแล้วอย่างนั้นอ่ะอันนี้ก็ถ้าจะติก็คงติเรื่องการทำแบบผิดกาลเทศะมากกว่าหรือถ้าจะติทีก็แบบไดคัตตัดคอมาใส่หน้าอ้ําใส่หุ่นก้าวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ผิดการโพสเซตผิดกาลเทศะคือพูดง่ายว่าโพสเซตไปแล้วเนี่ยคนรู้สึกขัดอ่ะเฮ้ยมันไม่น่าจะทำสีนี้ป่ะหรือว่าแบบเฮ้ยคุณไอ้นี่มันเป็นไปไม่ได้ที่อยู่ๆจะมีงอกขึ้นมาคือแบบมันจับได้อ่ะว่าคุณแบบคุณไดคัตมาใส่อ่ะทำแล้วจับได้ทำแล้วจับได้หรือเขาแบบเขาเคยไปที่เนี่ยเขาบอกเฮ้ยมันมีเสาอยู่ตรงนี้แน่ๆมันเป็นเสาที่เป็นสัญลักษณ์แล้วคุณแบบคุณทำรับเบอร์สแตมป์หายไปเลยอ่ะอย่างเงี้ยไดเรคเตอร์รู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดใจมันขัดใจคือคนรู้อ่ะทำอย่าให้คนรู้ทำให้เนียนทำแล้วสวยทำแล้วถูกคอนเซ็ปต์ทำแล้วถูกวัตถุประสงค์ที่ต้องการสื่อสารอันนี้ถือว่าทำแล้วสำเร็จเพราะฉะนั้นนะที่ไล่มาทั้งหมดเนี่ย
ือก็แค่จะเข้าเรื่องโพสเซตรูปอะคือคนที่อยากโพสเซตก็ทำให้ดูไปเลยว่าทำยังไงบ้างสมมติได้ภาพอย่างนี้มามีวิธีการยังไงเรามีมุมมองไงเราตั้งโจทย์อะไรแล้วเราก็ทำไปตามนั้นทำให้ดูเป็นแนวทางเผื่อบางคนแบบอยากโพสเซตบ้างคือทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากแนวคิดนะครับไม่ใช่เราไปมองว่าแอคชั่นคืออะไรเราเริ่มต้นจากแนวคิดก่อนว่าเราคิดกันอย่างเงี้ยเราถึงโพสเซตออกมาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูวิธีการปรับรูปนะบัตรนะหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จนะครับเราก็ต้องมาปรับรูปใน Photoshop กันสักหน่อยนะครับเราถ่ายเป็นไฟล์รอหมดเลยเพื่อที่เราจะสามารถปรับได้โดยไฟล์มันจะไม่ช้ำนะครับทีนี้โปรแกรมที่เราใช้ก็มี Photoshop อันนี้ก็คือเวอร์ชัน Photoshop CC นะครับอีกโปรแกรมนึงที่ใช้ก็คือไอ้ตัวนี้ฮะ Adobe Bridge แล้วก็ไอ้ตัวโปรแกรมที่เราปรับกันจริงๆเนี่ยก็คือไอ้ตัว Camera Raw นะครับที่เวอร์ชันปัจจุบันนี้คือเวอร์ชัน 8.1 นะครับเปิด Adobe Bridge ขึ้นมานะครับเราก็จะเจอภาพจะทำให้ดูนะฮะทั้งหมด5ภาพคือแต่ละภาพเนี่ยมีความยากง่ายแตกต่างกันนะฮะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตอนที่ถ่ายนะครับถ้าได้ช่วงแสงพอดีเนี่ยก็จะปรับง่ายถ้าได้ช่วงแสงที่มันแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะปรับค่อนข้างยากภาพแรกก็คือภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายในช่วงพีคทวายไลท์ลองดูนะฮะอย่างนี้นะฮะออริจินอลช่วงพีคของทวายไลท์เนี่ยก็คือแสงด้านหลังเนี่ยฮะกับแสงตัวตึกเนี่ยจะค่อนข้างพอดีภาพแบบนี้จะปรับไม่ยากเราก็เริ่มปรับกันเลยนะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปมันก็จะเปิด Camera Raw นะฮะเวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นมาเริ่มต้นเราจะทำอะไรก่อนเราก็ไปที่แท็บนี้ฮะ Lens Collection นะครับคลิกแล้วก็คลิกมาที่ Profile สิ่งแรกที่เราจะทำก็คือเราจะ Enable Lens Profile Collection ขึ้นมาก่อนมันก็จะแก้ไขข้อผิดพลาดของเลนส์นะครับอันที่2นะฮะก็คือเราจะมาปรับตรงนี้ฮะที่แท็บ Color นะครับแล้วก็ติ๊กเลือก Remove Chromatic Aberration คืออะไรคือตัวเหลื่อมสีนะฮะก็ติ๊กไปนะครับสุดท้ายนะฮะก็มาที่แท็บเมนูเฉพาะเวอร์ชั่น Photoshop CC เนี่ย Camera Raw 8.1 นะครับมันจะมีไอ้ตัวนี้มาให้ครับอันนี้คือตัวที่ช่วยในการปรับ Perspective ให้มันถูกต้องคือเมื่อก่อนเนี่ยถ้าไม่มีไอ้ตัวนี้นะก็จะต้องแบบเลื่อนเอาครับเลื่อนเอาอย่างเงี้ยฮะเพื่อให้มันดูตรงนะครับนะกด V ขึ้นมาดูเช็คนะครับเรียบร้อยก็คือจะต้องทำแบบนี้อันนี้คือเมื่อก่อนแต่พอเป็นเวอร์ชัน CC เนี่ยเราก็สามารถจะกดตรงนี้ได้ครับปึ๊บตรงเลยครับทีเดียวไม่ต้องทำอะไรมากเลยฮะง่ายมากที่แท็บของ Lens Collection เนี่ยเราก็ทำหมดแล้วต่อมาเราจะกลับมาที่แท็บ Basic นะครับเราจะไปปรับแสงสีต่างๆในไอ้ตัวภาพของเรานะฮะเริ่มต้นเนี่ยคือเราปรับไว้บาลานซ์ก่อนฮะบางคนอาจจะเลือกไว้บาลานซ์แบบเฉดก็ได้นะครับให้ดูเป็นพระอาทิตย์ตกแต่ผมว่าไม่สวยฮะผมก็เลือกออโต้ครับคือไว้บาลานซ์เนี่ยที่ RBJ เนี่ยเขาบอกว่ามันมีอยู่2แบบคือไว้บาลานซ์ที่ถูกต้องกับไว้บาลานซ์ที่ถูกใจฮะก็ไว้บาลานซ์นะครับผมก็เลือกออโต้ก่อนคือตรงนี้คุณเลือกออโต้เสร็จแล้วคุณยังมาปรับต่อได้นะฮะอาจจะเลื่อนไปนิดนึงให้มันดูออกติดโทนน้ำเงินซะหน่อยไหมหรือว่าแบบเรารู้สึกว่าน้ำเงินไปเราเลื่อนกลับอันนี้ก็ปรับเองได้นะฮะออโต้เสร็จแล้วยังมาปรับเองได้อีกนะครับก็อย่างที่บอกครับก็เรารู้สึกชอบโทนไหนเนี่ยเราก็ปรับไปตามนั้นนะฮะอาจจะเป็นไว้บาลานซ์ที่ถูกต้องก็ได้หรือไว้บาลานซ์ที่แบบเราก็รู้สึกไม่ขาดอ่ะมันเหมาะสมกับอารมณ์ภาพของเราครับภาพนี้โดยรวมแล้วขาดอะไรก็รู้สึกว่าติดมืดไปนิดนึงเวลาปรับก็อย่างนี้นะฮะก็คือปรับเรียง exposure นะครับ contrast highlight shadow ก็เรียงตามลำดับเข้าไปเลยฮะภาพนี้ติดมืดไปนิดนึงก็ปรับ exposure ขึ้นหน่อยนึงประมาณนี้ปรับ contrast ปึ๊บให้ได้อย่างที่เรารู้สึกโอเคนะครับผมว่าประมาณนี้แหละโอเคหลังจากนั้นเราก็มาดูต่อฮะรู้สึกว่าแสงมันล้นๆอยู่แถวๆตัวตึกนะครับผมก็มาลดไฮไลท์ลงนะฮะตรง shadow นะฮะมันก็จะดูเรื่องของมืดๆแถวนี้ฮะผมก็ปรับขึ้นครับก็ประมาณนึงฮะแล้วก็ส่วนไว้นะครับผมรู้สึกอยากให้ภาพสว่างขึ้นหน่อยนะฮะก็ปรับขึ้นมาตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนแบล็คนะครับก็จะดูเรื่องความมืดนะฮะผมก็ดึงขึ้นมาประมาณนี้โอเคเราก็ปรับได้ระดับนึงแต่เราก็รู้สึกว่าภาพมันอยู่ดูฟ้าๆเรากลับไปปรับที่ข้างบนใหม่ได้นะฮะอย่างรู้สึกว่าเนี่ยลดลงนิดนึงไหมexposure ลดลงนิดนึงประมาณนี้ไหม contrast อีกหน่อยไหมให้ภาพมันรู้สึก contrast ขึ้นผมว่าประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยขอจี๊ดนิดนึงก็ปรับไอ้ตรง white blend นะครับนิดนึงนิดนึงอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับภาพแรกก็กด open image ไปนะครับแล้วก็เซฟครับจบไปแล้วนะครับภาพเมื่อกี้ก็คือเป็นภาพช่วงพีคทวายไลท์ที่เราเอามาโพสเซตก็จะยังง่ายอยู่ฮะเพราะว่าท้องฟ้านะครับกับตัวตึกเนี่ย
ค่อนข้างจะมีแสงที่ใกล้เคียงกันก็ปรับง่ายฮะทีนี้ลองมาดูอีกภาพนึงดีกว่าภาพนี้นะฮะมาดูออริจินอลกันเป็นภาพที่ถ่ายบนเดอะพีคนะครับตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะเมฆหมอกลงเยอะครับแล้วก็ถ่ายมาติดอันเดอร์เรามาดูว่าภาพนี้เราจะทำอะไรกับมันได้บ้างแล้วก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาฮะมันก็จะเปิดคาเมรารอนะครับเหมือนเดิมครับก็เริ่มต้นจากไอ้ตัวแท็บเลนส์คอลเลกชันตัวนี้แล้วก็ไปที่โปรไฟล์นะครับกด enable lens collection นะครับปึ้งแล้วก็ไปที่แท็บ color นะครับกด remove chromatic aberrationแล้วก็ไปที่แท็บแมนนวลครับเหมือนเดิมครับกดออโต้นะครับปึ๊บตรงเลยครับทีเดียวเรียบร้อยครับเราก็กลับไปที่แท็บเบสิกแล้วเราก็เริ่มปรับตั้งแต่ตัวไวท์บาลานซ์ก่อนละกันนะครับภาพนี้เนี่ยน่าจะติดโทนไฟสักนิดนะฮะอย่าให้ติดโทนไฟสักนิดประมาณนี้นะฮะรู้สึกว่ากำลังดีแต่ทีนี้มันก็ยังมืดอยู่มากเลยครับภาพนี้คือถ่ายอันเดอร์เราก็ลองกดออโต้ดูก่อนครับเผื่อได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจปึ๊บก็ดูโอเคขึ้นนะฮะทีนี้เราก็ลองมาปรับทีละอันดูนะครับอันนี้ลองดึงขึ้นไปหน่อยมาถึงตรงคอนทราสต์ผมว่าปรับขึ้นสักหน่อยดีกว่าตอนนี้มันดูแป้งๆไปหน่อยปรับขึ้นไปประมาณนี้ต่อมาก็เป็นตัวไฮไลท์ปรับลดลงรู้สึกมืดไปหน่อยโอเคงั้นไม่เอาประมาณนี้ชาโดว์นะครับอันนี้เรารู้สึกอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างที่จะมืดนะฮะเราก็ดึงขึ้นหน่อยเลยครับชาโดว์ขึ้นมาแถวๆนี้โอเคเอฟเฟกต์ตรงแถวๆนี้นะฮะต่อมาไว้ภาพนี้ก็โดยรวมก็ยังรู้สึกมืดอยู่ดีครับก็ดึงไว้ช่วยด้วยนะครับให้สว่างขึ้นมาสุดท้ายแบล็คนะครับแบล็คนี่ก็จะน่าจะเอฟเฟกต์ตรงแถวๆนี้นะครับผมก็ลองดึงขึ้นดูฮะครับก็ขึ้นมาประมาณนี้ฮะถามว่าโอเคหรือยังผมว่ามันก็ระดับนึงนะก็ลองปรับไฟจูนดูนะครับเพิ่มคอนทราสต์ดูนะครับประมาณนี้แหละผมว่าน่าจะโอเคแล้วอะโดยสภาพอากาศจริงๆมันก็มีเมฆเยอะอยู่แล้วผมว่าประมาณนี้กำลังดีแล้วก็กด Open Image แล้วเราก็เซฟเลยจบไปแล้วครับอีกภาพหนึ่งก็ยังถือว่าไม่ยากอยู่มันไม่ได้มีสีแสงอะไรที่มันแตกต่างกันมากทีนี้ลองมาดูอีกภาพหนึ่งกันบ้างภาพนี้ฮะลองมาดูออริจินอลกันภาพนี้ถ่ายมาก็ติดอันเดอร์ครับรู้สึกว่าก็ยังไม่ได้เป็นภาพที่ยากมากเพราะว่าแสงด้านหลังเนี่ยกับตัวตึกเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากเราก็ลองไปปรับกันดูเหมือนเดิมครับก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาแล้วก็ไปที่เลนส์คอลเลกชันครับปึ๊บโปรไฟล์ทีนี้บอกไว้ก่อนภาพนี้ถ่ายด้วยเลนส์ฟิชไอซึ่งถ้าเกิดเราไปกด enable lens profile collection ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับคือความเป็นฟิชไอเนี่ยหายเกลี้ยงฮะเพราะงั้นภาพนี้ผมจะไม่กด enable lens profile collection จะปล่อยเอาไว้ให้มันโค้งๆอย่างนี้แหละจากนั้นผมก็มาแท็บ color แล้วเราจะมาติ๊กที่ remove chromatic aberration นะครับซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าติ๊กไปทำไมนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูฮะเลนตัวนี้เห็นชัดนะครับเลนส์ fish eye ตัวเนี้ยโอเคตรงนี้เห็นชัดมากนะครับก็จะเห็นความเหลื่อมสีถ้าสมมุติว่าเราติ๊กตรงเนี้ยปั๊บหายไปเลยครับทีเดียวติ๊กเดียวอยู่เลยครับเพราะงั้นผมก็เลยติ๊กตัวนี้เอาไว้จากนั้นผมก็มาที่แท็บแมนนวลนะครับไม่ทำอะไรฮะถ้าปกติผมก็มาให้คลิกอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งผมว่ามันไม่เวิร์กอะผมก็ไม่ทำอะไรครับกรณีเลนส์ฟิชไอเนี่ยผมทำแค่นี้จากนั้นผมกลับไปที่แท็บเบสิกครับสิ่งที่น่าจะต้องทำคืออะไรก็ไวท์บาลานซ์ผมว่ามันโอเคแล้วออกน้ำเงินมันก็ดูเป็นกลางคืนดีแต่ว่าภาพนี้มันติดอันเดอร์ผมก็จะมาเพิ่มเอ็กโพเชอร์นะครับอันนี้ผมก็จะมาดูว่าให้ตัวท้องฟ้าเนี่ยมันสว่างกำลังดีหลังจากนั้นผมก็จะมาเพิ่มคอนทราสต์ครับประมาณนี้ฮะผมว่าเนี่ยกำลังดีแหละคอนทราสต์มาดูตรงแท็บไฮไลท์ต่อนะฮะสังเกตว่าตัวตึกตอนนี้แสงมันฟ้าๆจ้าๆเราลดได้ด้วยแท็บไฮไลท์ครับก็ลากลงฮะลากลงประมาณนึงครับมาถึงแท็บต่อไปนะฮะแท็บชาโดว์ผมก็ลากขึ้นไปนิดนึงฮะเพิ่มให้สว่างขึ้นหน่อยแท็บต่อไปแท็บไว้ลองลากขึ้นดูสิผมว่าถ้าลากไว้ขึ้นเนี่ยไอตัวตึกเนี่ยมันจะดูจ้าขึ้นมาเลยผมลองลากลงดูผมว่าโอเคกว่านะลากลงเก็บดีเทลตัวตึกดีกว่าผมลากลงมาอย่างนี้ไว้ต่อมาแบล็คนะครับผมว่าภาพมันยังติดอันเดอร์นิดหน่อยนะผมก็ลากขึ้นเนี่ยประมาณนี้น่าจะกำลังดีก็ใครจะไฟจูนนิ่งก็ไปปรับอีกทีก็ได้นะฮะถ้ายังไม่พอใจผลลัพธ์ตรงนี้จะเพิ่มความจี๊ดจ๊าดอีกไหมอันนี้แล้วแต่ชอบฮะแต่ผมว่าภาพนี้ไม่เพิ่มดีกว่าประมาณนี้มันจี๊ดอยู่แล้วผมว่าน่าจะพอแล้วผมก็กด Open Image Save ฮะเรียบร้อยครับ
ทีนี้เราก็ผ่านไป3ภาพแล้วนะครับทีนี้เรามาภาพแบบหินกันหน่อยไหมอย่างภาพที่มีความแตกต่างของแสงมากเนี่ยผมว่าปรับยากเหมือนกันนะแล้วเราก็มักจะเจอภาพแบบนี้ด้วยอย่างภาพนี้เป็นต้นมาดูออริจินอลกันออริจินอลเนี่ยมาแสงแบบนี้เลยครับก็คือตัวตึกเนี่ยค่อนข้างมืดครับแต่ว่าตัวท้องฟ้าเนี่ยสว่างกำลังดีแล้วก็ตึกเบี้ยวด้วยครับก็ตึกเบี้ยวเดี๋ยวนี้แก้ไม่ยากฮะก็อย่างที่เห็นทีนี้เดี๋ยวเรามาแก้เรื่องความต่างแสงมากๆแบบนี้ดีกว่าก็ดับเบิลคลิกมาครับไปที่เลนส์คอลเลกชันเหมือนเดิมกดโปรไฟล์กด enable lens profile collection แล้วก็ไปที่แท็บ color กด remove chromatic aberration แล้วไปที่แท็บ manual กด auto ครับปึ้งจากนั้นเราก็ไปที่แท็บ basic อย่างแรกเลยครับไวบาลานซ์เหมือนเดิมฮะชอบไหมตอนนี้ถ้ารู้สึกไม่ชอบอาจจะลองกด auto ดูไหมหรือว่ากดเลือกจาก preset เป็น shade ก็ได้อย่างผมว่าตอนนี้เฉดเนี่ยน่าจะใกล้เคียงกับสิ่งที่ผมเห็นวันนั้นส้มๆชมพูชมพูหน่อยๆจากนั้นผมก็เรามากดออโต้ดูปึ้งสว่างขึ้นเดี๋ยวเราจะปรับจากออโต้ตรงนี้แล้วกันผมอยากให้สว่างขึ้นอีกนิดนึงนะครับเพราะผมรู้สึกว่าตึกเนี่ยยังมืดอยู่ลาก exposure ขึ้นไปประมาณนี้ละกันแล้วผมก็รู้สึกว่าภาพเนี่ยมันยังขาดคอนทราสต์ผมก็ลากคอนทราสต์ขึ้นนะครับปึ๊บโอเคผมว่าตรงนี้กำลังดีผมก็มาดูที่ไฮไลท์นะฮะยังไม่รู้สึกว่าต้องปรับอะไรไฮไลท์นะครับมันก็ดูโอเคอยู่เดี๋ยวผมก็ลองลากเล่นดูฮะลากขึ้นลากลงฮะลากลงครับเฮ้ยลากลงผมรู้สึกว่าไอ้ฟ้าตรงนี้เนี่ยมันสีมันกลับมาฮะผมรู้สึกว่าผมน่าจะชอบครับผมก็โอเคผมลากไฮไลท์ลงมาถึงชาโดว์ผมว่าชาโดว์เนี่ยน่าจะคุมแถวนี้แน่ๆล่ะผมน่าจะต้องลากมันขึ้นเพราะว่าผมรู้สึกว่าตรงนี้ยังติดมืดไปนิดนึงผมก็ลากชาโดว์ขึ้นประมาณนี้เลยจากนั้นก็มาที่แท็บไว้คุมอะไรบ้างก็คือมันดูจะคุมความสว่างของภาพระดับหนึ่งนะฮะภาพนี้แต่ว่าผมขอลากลงดูนะครับผมว่าถ้าเกิดปล่อยมันเอาไว้ตรงนี้ผมว่ามันทำให้สีของท้องฟ้าเนี่ยมันลดลงนะผมขอลากลงมาหน่อยได้ไหมขอเก็บสีท้องฟ้าดีกว่าประมาณนี้ครับขอเก็บสีท้องฟ้าแบบนี้ไว้แล้วกันแล้วเดี๋ยวผมไปเร่งตรงนี้เพิ่มเอาแบล็คนะครับกะว่าเดี๋ยวจะมาเร่งตรงนี้เพิ่มผมก็มาเร่งที่แบล็คนี่แหละนะครับผมก็ลากขึ้นครับประมาณนี้พอผมลากแบล็คขึ้นมานะครับผมรู้สึกว่าเฮ้ยคอนทราสต์มันหายไปเหมือนกันนะฮะผมก็ไปไฟจูนนิดหน่อยก็คือมาปรับคอนทราสต์ตรงนี้ปึ๊บประมาณนี้แล้วกันรู้สึกว่ากำลังดีแล้วล่ะหรือว่ารู้สึกว่ามืดไปไหมถ้ามืดไปปรับตรงนี้เพิ่มได้นะประมาณเนี้ยผมว่าน่าจะกำลังดีแหละก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะฮะจากนั้นใครอยากให้มันจี๊ดจ๊าดก็มาปรับตรงไวบแลนซ์ตรงนี้ฮะขึ้นไปสักหน่อยฮะประมาณนี้แหละจี๊ดเบาๆน่าจะเหมาะกับภาพแบบนี้ก็ประมาณนี้ฮะกด Open Image ไปจริงๆมันถือว่าปรับยากไหมมันความต่างแสงขนาดนี้มันก็ยังไม่ได้ถือว่ายากมากนะครับเพราะว่าเราไปในช่วงที่แบบมันก็เป็นช่วงใกล้ๆทวายไลท์แหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะรู้สึกว่าพอถ่ายมาแล้วเนี่ยท้องฟ้าพอดีเนี่ยตัวตึกมืดไปหน่อยแต่ก็คือปรับประมาณนี้ครับเราก็เซฟเราก็ปรับมาหลายภาพแล้วครับก็ยังโอเคอยู่ครับก็ไม่ได้ถือว่ายากมากแต่ว่าในการที่เราไปถ่ายรูปไปท่องเที่ยวเนี่ยไปถ่ายรูปเนี่ยบางทีเราถ่ายทวายไลท์แล้วมันก็แบบยังไม่หนำใจครับก็คือแสงหมดแล้วแต่เราก็ยังอยากถ่ายต่อครับหรือว่ามีอุบัติเหตุทำให้เราไม่สามารถจะถ่ายได้อย่างตอนที่อยู่บนโอเชียนเทอร์มินอลครับกว่าเรือจะออกเนี่ยอย่างภาพนี้กว่าเรือจะออกเนี่ยก็คือท้องฟ้าเนี่ยมืดไปแล้วนะครับก็คือดำแบบนี้เลยนะฮะเรารู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยสวยครับทีนี้เราจะทำยังไงดีภาพแบบนี้เอาสิ่งที่อยากได้ก่อนแล้วกันสิ่งแรกคือผมอยากได้ท้องฟ้าเป็นสีออกน้ำเงินน้ำเงินหน่อยนะครับมิดไนท์บลูตอนนี้มันดำมันก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็อยากให้เกิดความพอดีระหว่างท้องฟ้านะฮะกับตัวตึกซึ่งตอนนี้แสงที่ตัวตึกเนี่ยคือเขาวัดแสงพอดีที่ตัวตึกมานะฮะท้องฟ้าก็ดูค่อนข้างจะมืดผมก็คงจะเก็บแสงตรงนี้เอาไว้ให้ประมาณนี้แล้วก็ปรับท้องฟ้านะครับขึ้นมาเพราะงั้นจ็อบเราก็คือทำสองอย่างคือทำให้ฟ้ากลายเป็นสีน้ำเงินแล้วก็ทำให้ท้องฟ้าที่มันมืดมากขนาดนี้ดำๆอย่างเงี้ยให้สว่างขึ้นมาสักหน่อยเพื่อให้มันแมทชิ่งกับตัวตึกเราก็ดับเบิลคลิกไปนะฮะเหมือนเดิมครับก็มาที่ Lens Collection Profile Enable Lens Profile Collection Color Remove Chromatic Aberration Manual นะครับกด Auto กลับไปที่ Basic นะครับอันแรกเลยนะครับก็คือไวบาลานซ์ก่อนเลยครับผมอยากให้มันติดโทนน้ำเงินนิดๆนะผมลากเองเลยประมาณนี้แหละหลังจากนั้นผมก็ลองกดออโต้ดูครับผมจะทำเป็น2เลเยอร์เลเยอร์แรกเนี่ยก็คือเอาไว้ไอตัวตึกตัวนี้ให้พอดีนะครับเลเยอร์2เนี่ยจะมาทำเรื่องท้องฟ้าไฮไลท์มันมากไปนิดนึงเช็คไฮไลท์คลิปปิ้งนะครับ
ก็ลดประมาณนี้ละกันเพิ่มความสว่างนิดหน่อยคอนทราสต์ประมาณนี้เราก็รู้สึกว่าตัวตึกน่าจะโอเคแล้วเร่งสีหน่อยปึ๊บเราก็จะโอเพนอิมเมจแต่เราจะไม่ได้โอเพนแบบปกตินะครับเราจะกดชิปคลิกที่โอเพนออบเจกต์นะครับเราก็จะได้เลเยอร์แรกมาเป็นแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คลิกขวาที่เลเยอร์นะครับ New Smart Object Via Copy นะครับคลิกครับปึ๊บมันจะทำเลเยอร์ Copy ขึ้นมานะครับแล้วเราก็ดับเบิลคลิกตรงนี้นะฮะอย่าไปดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับไม่ใช่นะฮะต้องดับเบิลคลิกในตัวนี้นะฮะดับเบิลคลิกขึ้นมาปั๊บคราวนี้เราจะมาทำท้องฟ้ากันละผมก็จะขอเร่งตัว Exposure ขึ้นนะครับปึ๊บน่าจะประมาณนี้ฮะก็อย่าเร่งจนมันดูหลอกตาครับขอเพิ่มคอนทราสต์เข้าไปนิดนึงให้มันดูแบบMidnight Blueนะฮะประมาณนี้โอเคผมไม่สนใจนะครับตึกตัวนี้มันจะเป็นยังไงแต่ว่าผมสนใจที่ตัวท้องฟ้าข้างหลังมากกว่าก็กดโอเคครับนะฮะก็มาฮะเละแน่นอนฮะแต่ว่าท้องฟ้าโอเคแล้วผมจะใช้ท้องฟ้าแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็จะใช้เลเยอร์มาร์กละผมก็จะมาคลิกที่นี่แต่ก่อนคลิกเนี่ยผมกด alternate ครับเพื่อให้มันมาร์กดำลงไว้ให้ผมก่อนปึ๊บตรงนี้เห็นไหมฮะเลเยอร์มาร์กเนี่ยผมเป็นสีดำแล้วนะมันก็จะโชว์ภาพที่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวผมจะระบายสีขาวเข้าไปนะครับผมก็กดตรงนี้ฮะเลือกสีขาวแล้วผมจะระบายเข้าไปตรงท้องฟ้าอย่าลืมนะครับสีขาวเนี่ยหมายถึงเปิดตัวเลเยอร์ที่เรามาร์กไว้นะฮะสีดำหมายถึงปิดตัวเลเยอร์ที่เรามาร์กไว้นะครับกรณีนี้ถ้าผมระบายสีขาวลงไปที่ท้องฟ้าเนี่ยก็คือมันจะเปิดท้องฟ้าของเลเยอร์บนตัวนี้ขึ้นมานะฮะเพราะเรามาร์กไว้ที่เลเยอร์ตัวนี้นะครับก็ระบายนะครับนี่ครับก็ขึ้นอยู่กับความเนี๊ยบนะฮะกดตัวบอใบไม้หรือตัวลอลิงนะฮะเป็นการเพิ่มขยายบลัชนะครับนี่นะฮะกดลอลิงนะฮะบลัชใหญ่นะครับกดบอใบไม้นะฮะบลัชเล็กนะครับก็แล้วแต่ความเนี้ยบของแต่ละคนครับก็ระบายไปฮะเมื่อกี้ผมระบายลงไปตรงนี้ผมรู้สึกว่าตรงนี้มันสว่างไปครับผมอยากให้มันเป็นแบบเดิมนะฮะคือใช้ของเลเยอร์ล่างผมก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ครับให้กลายเป็นสีดำครับนะฮะเอาแบบเดิมฮะโอเคเรียบร้อยแล้วผมก็มาระบายต่อของผมนะครับก็ปรับเป็นสีขาวครับระบายต่อกดตัว X นะฮะมันก็คือสลับอันนี้นะฮะ X สลับดำขาวนะครับก็สะดวกฮะผมก็กดตัว X เอาครับหรือใครแบบเลือกเป็นสีอื่นอยู่ใช่ไหมสีตรงสีแดงเนี้ยก็กดตัว D ได้ครับมันจะปรับเป็น default คือดำขาวนะฮะแล้วกด X สลับสลับมาแบบนี้นะครับก็ช่วยให้เราทำงานได้เร็วฮะผมว่าน่าจะประมาณนี้ประมาณนี้กำลังโอเคแล้วฮะระบายตรงนี้ดีไหมเนี่ยนิดนึงนะฮะก็แล้วแต่ความเนียบฮะจากนั้นเราก็ผนึกเลเยอร์รวมกันนะครับกด Ctrl Shift E นะครับรวมเลเยอร์นะครับเรียบร้อยแล้วก็ท้องฟ้ากลับมาเป็นสีน้ำเงินส่วนตัวตึกก็เป็นตัวของออริจินอลไปนะครับที่เราปรับไว้เรียบร้อยก็ภาพนี้น่าจะหินสุดแล้วนะผมว่าเราก็เซฟครับไอตอนที่อัพขึ้น Facebook จะไปย่อจะไปสมาร์ทชาร์เพนเอางี้แล้วกันสมาร์ทชาร์เพนของไอตัว Photoshop CC เนี่ยผมว่ามันโอเคเลยนะสมมติว่าผมจะอัพขึ้น Facebook ใช่มั้ยครับสมมติภาพนี้แล้วกันจะอัพขึ้น Facebook ก็มาที่ Image นะครับแล้วก็ Image Size นะครับผมก็ย่อประมาณสัก 1,200 แล้วกันฮะมาลง Facebook แล้วก็กดโอเคปุ๊บมันก็จะย่อนะครับผมก็จะดู 100% กด Control Alternate เลข0นะครับมันก็จะ 100% ประมาณนี้ไอ้ตัวทำคมเนี่ยก็คือไปเลือกที่ Filter แล้วก็เป็น Sharpen นะครับแล้วก็เป็น Smart Sharpen แล้วก็ใส่ค่าไปครับเหมือนที่เคยบอกไว้200มั้ย Radius 0.2 หรือ 0.3ต้องใส่ดูครับอย่าให้ถึงกับภาพแตกครับเอาให้คมพอดีฮะผมว่า 0.3 มากไปนิดนึงสำหรับภาพนี้ก็ 0.2 200 0.2 น่าจะกำลังดีครับผมก็กดโอเคครับเรียบร้อยคมแล้วจากนั้นผมก็เซฟ for web ครับเนี่ยเซฟออกไปครับแล้วก็ไปอัพเข้า Facebook ครับอันนี้ก็ไม่ต้องเซฟครับปิดแต่ไม่ต้องเซฟครับไม่งั้นภาพออริจินอลเราที่เราปรับแต่งก็จะหายไปฮะเมื่อกี้เราเซฟ for web ไปแล้วนี่ก็กด noก็ประมาณนี้ฮะสำหรับการปรับรูปแล้วก็อัพขึ้น Facebook ส่วนใหญ่ภาพแลนด์สเคปนะครับปัญหาที่เราเจอก็คือฉากหลังก็คือท้องฟ้านะครับกับฉากหน้าซึ่งคือตัวเมืองจะมีความสว่างที่ไม่เท่ากันบางทีท้องฟ้าสว่างตัวตึกเนี่ยมืดแต่บางทีเนี่ยตัวตึกสว่างแต่ท้องฟ้าเนี่ยมืดเพราะงั้นสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือพยายามที่จะทำให้ท้องฟ้าเนี่ยสว่างพอๆกับตัวเมืองโดยสรุปก็คือเราจะพยายามปรับออกมาให้ได้แนวๆประมาณนี้
ราก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวมีตากล้องอะไรเงี้ยมาถ่ายรูปกันเต็มวันนี้เป็นทวายไลท์สุดท้ายแล้วของทริปฮ่องกงก็ตามหัวเรื่องการเตรียมตัวเป็นอย่างไรบ้างมาถูกที่ถูกเวลาเงี้ยมันทำให้ครูทำงานง่ายขึ้นอย่างไรบ้างในวันนี้วันนี้มีอีเวนต์เพราะว่าที่ที่เราจะไปถ่ายมันถูกทำที่จอดฮอขึ้นลงฮอไปแล้วเรียบร้อยก็เลยต้องหามุมเองแล้วเนื่องจากว่าทำการบ้านมาอย่างดีนิดนึงก็ดีแหละก็คือรู้ว่าจะเดินไปตรงไหนบ้างยังไงแล้วประกอบกับเรามาก็ต้องหลายวันแล้วเนอะเราก็พอรู้แล้วว่าเฮ้ยเดินไปตรงไหนจะเจออะไรบ้าง คือวันนี้เนี่ยสุขโชคดีมากเลยอ่ะได้ถ่ายเรือสำเภาด้วยอ่ะรอมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะอยากถ่ายเรือสำเภาก็ได้ถ่ายเห็นใกล้ๆรูปหนึ่ง แล้วก็ได้ถ่ายซิมโฟนีออฟไลท์ด้วยสรุปว่าการที่เราเตรียมตัวมาอย่างดีก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราทำงานง่ายขึ้นจริงอย่างน้อยเราคุ้นเคยกับภาพคุ้นเคยกับสถานที่ว่าเราเคยดูภาพมาแล้วเราเจออะไรบ้างแล้วเรารู้ว่าเราต้องเก็บภาพอะไรอย่างเช่นเรือสำเภาเนี่ยมาฮ่องกงก็จะเป็นเรือสำเภาถูกเราก็ต้องถ่ายให้ได้แพลนมาอย่างดีมาถูกที่ถูกเวลาก็แค่กดชัตเตอร์ก็จริงก็ถ้าไม่เจออีเวนต์อะไรถ้าไม่เจออีเวนต์อะไรคือถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนก็จริงสิ่งที่ตากล้องต้องทำก็คือแคปเจอร์โมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นณตอนนั้นให้ได้มันอาจจะไม่เหมือนกับภาพไฟนอลอิมเมจมาซะแบบ 100% ทุกพิกเซลอะไรอย่างนี้นะแต่ว่ามันจะได้ฟิลประมาณนั้นแล้วเราก็จะแคปเจอร์ได้แล้วบางทีนะเราก็อาจจะได้แบบอีกโมเมนต์นึงที่เฮ้ยเราเป็นผู้คนพบคนแรกก็ได้แล้วก็ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่จุดตรงนั้นที่เหมือนกับ Final Image จริงๆแต่ว่ามันจะสามารถอะแดปต์ได้เพราะว่าเรามาถูกที่ถูกเวลาหันทางไหนเราก็จะหามุมได้ก็เจอแล้วมันเจอด้วยความรวดเร็วอย่างวันเนี้ยจุดที่เรามาตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดแบบเหมือนทัวริสต์แอทแทคชั่นนะมันจะมีอะไรให้เราถ่ายเยอะมากคือเราไม่ได้ตรงนู้นเราก็ได้ตรงนี้ใช่เพราะว่ามันเนี่ยมันมี2ด้านนะฝั่งนู้นฝั่งตรงนู้นก็มีนะเนี่ยพี่ไม่ได้ไปถ่ายตรงนู้นเลยเห็นไฟเยอะมากเลยแล้วก็ฝั่งทางนี้แล้วก็ยังมีตึกนี้ด้วยอ่ะคือรอบด้านเลยจุดที่ควรจะมาจริงๆแล้วก็ควรจะมาที่นี่เหมือนกันมัสเดอะมัสคือจะมีตากล้องเยอะมากมาถ่ายที่นี่ถ้าเรานึกอะไรไม่ออกก็ตามตากล้องเหล่านั้นไปเราก็ไปกอบมุมเขามาใช่ๆดูนี่มันถ่ายอะไรกันตอนช่วงแบบทวายไลท์แบบเปิดไฟเยอะๆพี่เห็นขาตั้งเรียงเลยนะตรงนั้นใช้ได้แสดงว่าเรามาถูกที่ใช่มันจะมีสรุปจบจากเนื้อหาของเรานะแล้วก็จากประสบการณ์ที่เราเจอกันในทริปนี้ด้วยพี่คิดว่าเราเอามาย้ำรวมกันนะมือใหม่คนที่ดูวิดีโอต้องชอบแน่ๆงั้นเรากลับกรุงเทพไปดูกันเลยป่ะ ไม่เอาเอาขึ้นเครื่องบินอันหนึ่งสองสามขนานกันนะเราก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพเรียบร้อยตอนนี้เราก็จะมาสรุปไงพูดสรุปในสิ่งที่เราได้กระทำลงไปนะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันดีหรือเปล่าก่อนเราจะไปเราก็พูดกันแล้วว่าเราต้องการไปพิสูจน์คำพูดของพี่อาบีว่าถ้าเราพาตัวเองไปถูกที่ถูกเวลาแผนอย่างดีทามมิ่งตรงเป๊ะเนี่ยหน้าที่ของตากล้องก็คือแค่หยิบกล้องขึ้นมากดชัตเตอร์มันง่ายอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเราก็จะมาสรุปกันโดยรวมตอนนั้นเราก็สรุปกันไปแล้วในแต่ละวันเราก็อาจจะแบบเจอปัญหานั้นปัญหานี้ขนาดเตรียมตัวแล้วถ้าเราลองมาคิดกันดูดีๆแล้วเนี่ยนะถ้าเราไม่เตรียมเลยนี่มันจะฉุกละหุกขนาดไหนใช่ไหมเจออะไรที่แบบเราแบบอาจจะแก้ไม่ทันคิดไม่ถึงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสถานการณ์เนี่ยลำบากอยู่แล้วมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันอยู่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝนตกแดดออกแดดไม่ออกอากาศเนอะก็เหนือความคาดหมายหลายอย่างที่แบบว่าไปถึงก็ชักจะไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เราจะไปเนี่ยเฮ้ยเรายังจะไปได้อยู่หรือเปล่าแล้วก็มีบางที่ที่แบบเราไปไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องหามุมใหม่อย่างบางที่ก็กลายเป็นที่จอดฮอไปนี่เดี๋ยวเรามาดู final image ที่เราบอกว่าเนี่ยเราเตรียมตัวมาเพื่อสิ่งนี้เราได้ผลเป็นที่พอใจหรือเปล่าผลออกมาแล้วเราพอใจแสดงว่าการเตรียมตัวของเราก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราก็มาดูภาพกันดีกว่าที่แรกที่เราไปคือ The Peak ภาพที่9ว้าวว้าวอันเนี้ยถ่ายด้วยกล้อง 100D ติดกับเลนส์ 10-22 น่าจะเรียกว่า 10-22 แล้วซูมถ้าไม่ซูมเนี่ยมันจะติด
วแล้วก็ปรับเพอร์สเปกทีฟใน Photoshop ให้มันตรงนั่นเองนะเพราะเราไม่ได้มีเลนส์ทิวชิปพี่ต้นนะจ๊ะเนี่ยเขาเคยได้ให้คำบาลีไว้ว่าการจะปรับตีบอะไรก็ตามแต่คุณจะพิจารณาให้ดีคือแบบว่าอย่าให้ปรับเสียเนื้อภาพเสียองค์ประกอบถ่ายมาก็คงถ่ายเผื่อเพราะการปรับตีบจะเสียเนื้อภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยพิจารณาให้ดีว่าเราจะปรับทีมทีหลังเนี่ยเราก็ควรจะถ่ายเผื่อหรือเราก็ควรจะจัดองค์เผื่อแล้วมันจะเสียคุณภาพด้วยเพราะว่ามันโดนบีบโดนยืดถามว่าภาพนี้ดูเป็นยังไงบ้างมันได้ระยะหน้าอ่ะตรงนี้ต้นไม้ระยะที่เป็นเมืองแล้วก็มีน้ำแล้วก็ฝั่งกะลูนแล้วก็มีภูเขาข้างหลังปุ๊บ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 เนี่ยจะบอกว่าตรงเนี้ยโชคร้ายจริงๆแล้วเรามาฟ้าควรจะเปิดกว่านี้แต่ว่าจริงๆของจริงแล้วคือเมฆเยอะมากแล้วก็แบบหมอกเยอะมากอ่ะเอามาจากไหนนักหนาก็ไม่รู้ว่าลอยต่ำมากอ่ะเป็นวันนี้ยังดีนะที่เรายังได้ภาพเมืองภาพอะไรนี้แต่คือตอนที่เราไปดูที่สถานที่จริงอ่ะเมฆมันเยอะมากแล้วเมฆดำด้วยนะเออเมฆดำเนี่ยดูสิดูข้างบนคิดว่าจะไม่ได้ภาพซะแล้วแต่ก็โอ้นะเหมือนครั้งที่ไปสิงคโปร์เลยนะขึ้นที่สูงปุ๊บเมฆจะดำทันทีเราจะไม่ได้ฟ้าเท่าไหร่แล้วก็เป็นวันแรกด้วยเจ้าเราไปขึ้นที่สูงวันแรกอีกแล้วทำไมเราชอบทำกันอย่างนี้ฮะไม่มีบทเรียนหรือไงคะลอยเลิฟทุกโกวันแรกมันต้องเมฆดำอยู่แล้วแล้วเราก็ต้องขึ้นที่สูงเออรู้สึกเสียดายนะแอบต่อไปเซคือตั้งใจจะเก็บให้มันมีต้นไม้ข้างหน้าด้วยเพราะเห็นมันเยอะดีมันปุกปุยใช่ไหมใช่ปุยบริเวณรู้สึกมันแน่นแล้วก็ดูปุกปุยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นบรรยากาศที่ดูขัดกันกับตึกดีก็เลยเอามาสักหน่อยนึงแต่ค่อนข้างลำบากเหมือนกันอันนี้คือไม่ได้ซูมเลยนะอันนี้เข้าใจว่าคือปล่อยสิบเลยพอลำบากตรงที่ว่าขาตั้งเนี่ยต้องปีนขย่งขึ้นไปบนสเต็ปมันมีสเต็ปตรงเนี้ยก็เอาขาตั้งปีนขึ้นไปแปะไว้แล้วที่ถ่ายอันเนี้ยมันเป็นสโลปด้วยนะรู้สึกว่ามันขึ้นภูเขาไงแล้วก็เป็นตรงที่ถ่ายเนี่ยมันทางก็จะเทลงเราก็ต้องเกาะแบบนี้แล้วคือแล้วเราก็ไม่ค่อยมั่นใจว่ารูปเรามันจะเอียงไหมเราก็ต้องเปิดไลท์วิวแล้วก็เล็งอยู่นานมากเลยอะแถวนี้ถ่ายยากแล้วดูดีแบบหมอกลงมากจนไกลไกลสุดเมืองไกลไกลมองไม่เห็นอะตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรเลยถ่ายกะก็จะต้องได้ภาพหูฟ้างี้แต่ฉันก็ไม่ยอมแพ้ค่ะดูภาพต่อไปพยายามหันมาอีกทางคือพยายามหันมาจากองค์ให้เห็นนั่นนะแบงก์ออฟไชน่าตรงนี้เนี่ยจำได้ว่าพยายามเลือกให้มันเปลี่ยนเป็นสีชมพูเพราะว่ามันมีไฟวิ่งอยู่ใช่ไหมจะเป็นสีนั่นนี่นู่นสีฟ้าสีพยายามจำมุมของพี่เบียร์มาแต่รู้สึกยังไม่เหมือนเท่าไหร่หรอกพี่ก็เอาตึกไว้ข้างหน้าใช่ไหมน้ำอยู่ตรงกลางข้างหลังก็เป็นตึกอีกฝั่งของเกาลูนเราจะเอาเกาลูนมาไว้ตรงกลางแล้วน้ำไปข้างหลังด้วยพูดถึงมันก็เป็นผลงานที่ใช้ได้เหมือนกันเนี่ยอ๋อนี่ไงไอเนี่ยแหละไอเสาเนี่ยแหละนี่คือถ่ายมาให้รู้ใช่ไหมว่าเสาสนิมอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเออน่าเป็นสนิมนะเอออยากให้รู้ว่ามีขอบสภาพนี้นะก็ได้ถ่ายมาแล้วก็อยากให้เห็นเมืองด้านซ้ายบ้างนะดูกลุ่มเรือตรงกลางสิจริงๆภาพอย่างนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในโลกของอินเทอร์เน็ตก็ไม่เคยเจอก็ที่ฉันเนี่ยค่ะเป็นคนแรกนะคะที่กดไลค์คือเราก็ต้องทำอะไรแตกต่างบ้างใช่ไหมคะเพราะเราได้ภาพมาตรฐานมาแล้วนี่ต้องหลายภาพแล้วใช่ไหมใช่อ่ะสอนเร็วนะเพราะเราได้ภาพอย่างที่ตั้งใจมาแล้วเนี่ยเราก็หามุมอะไรที่เป็นตัวของเราบ้างความเป็นตัวของเราก็จะหนีไปไม่พ้นนะคะอย่างนี้ก็คือถ่ายภาพเพื่อเล่าเรื่องก็เหมือนภาพซ้ำเลยจะสังเกตว่าภาพเนี้ยเมฆลงจนไม่เห็นภูเขาข้างหลังแล้วใช่ใช่เออเนอะพอไปทำโปรเซสหน่อยมันก็ดูสวยขึ้นตอนแรกมันจืดเหมือนกันนะถ่ายมาแล้วมันจืดมากคือถ้าเกิดว่าใครที่ไปในวันที่ฟ้าใสเนี่ยน่าจะได้เป็นภาพแบบสีท้องฟ้านะว่ามาใช่ฟ้าสีสวยๆเลยแหละแล้วก็ได้ไฟเมืองต่างหากแต่นี่เราก็ได้บรรยากาศนึงอีกแบบนึงใช่ไหมสองโลกในแง่ดีอันนี่ตรงนี้ก็คือเป็นพระเอกของเราแสดงว่าดิฉันนี่ก็พัฒนาขึ้นบ้างวิเคราะห์ภาพนะแล้วก็แบบเห็นเป็นขอบนี่นะนั่นโหครูเห็นครูมองเห็นในสิ่งที่ดิฉันตั้งใจพูดถึงนี่ก็แหมฝีมือตัวเองนี่ก็ไม่เบาเลยเราก็ต้องชมตัวเองไปอย่างนี้เป็นการให้กำลังใจตัวเองแต่ขอโทษกว่ารูปนี้จะออกมานี่ไม่รู้ว่าถ่ายไปกี่ร้อยรูปนะคะกดไปเรื่อยกดเยอะๆที่พี่อาร์บีเจเขาบอกอะจำได้ว่าเขาเคยบอกว่าเขาอะถ้าเขาอยากจะได้ภาพอะไรเขารู้ละมาจากกรุงเทพแล้วเขาอยากได้ภาพนี้เนี่ยเขาจะถ่ายมุมเดิมแสงจะเปลี่ยนไปเรื่อยเขาถ่ายไปภาพเขาส่วนใหญ่จะซ้ำๆแล้วมันจะมีดีที่สุดออกมารูปนึงBank of China เนี่ยเขาจะเล่นไฟด้วยมั้งและตอนนี้ก็คือพี่ก้าวรอจังหวะให้ไฟมันครบมันก็เลยได้แบบนี้ yes ฉันก็ทำได้ได้ต่อแอนี่ภาพนี้นี่มันดูซูมเยอะเลยเนาะแล้วเราก็เห็นเรือตรงนี้เรือสำราญที่เราควรจะได้นั่งเพราะเราเป็นทริปเรือสำราญทริปนี้แพงเท่ากับการนั่งเรือสำราญด้วยนะจะไปได้อะไรมา
เราได้แต่รอเรือออกไปสิเรือออกไปเร็วฉันจะถ่ายรูปพยายามไล่เรือไล่เรือทำไมเรือมาทำไมแล้วก็ไม่มีใครบอกเรานะว่าเรือจะจอดถึงกี่โมงพี่เบียร์ก็ไม่บอกพี่เบียร์จะรู้ได้ไงพี่เบียร์ไม่ได้ทำงานอยู่เรือสำราญโอเคพี่เบียร์ไม่ผิดรู้สึกว่าไม่ค่อยเห็นปลาแล้วก็ไม่อยากจะไปให้มันมีพื้นที่อยู่ในภาพเยอะส่วนนี้ไอรู้สึกนี่ไงให้เปอร์เซ็นต์มันน้อยๆนี่ก็เป็นวิธีหลักการจัดองค์ประกอบอย่างนึงคือถ้าเกิดว่าเราอยากจะเลี่ยงอะไรแล้วก็ให้เปอร์เซ็นต์มันน้อยๆภาพนี้ก็เลยเน้นที่ไฟเมืองซะเยอะใช่มันก็ได้อีกแบบนึงคือถ่ายแลนด์สเคปไม่จำเป็นจะต้องติดฟ้าเสมอไปอาจจะให้ฟ้าน้อยๆหน่อยก็ได้แต่ถ้าฟ้าสวยนี่ไม่ได้นะห้ามพลาดไปดูต่ออันนี้น่าจะเรียกว่าหันมาทางซ้ายหน่อยอะถ้ามองภาพนี้นะตึก Bank of China เนี่ยจะอยู่ทางขวาละอันนี้ซูมมาอีกเนี่ยได้ตึกฝั่งเกาลูนอันนั้นน่ะเป็นพระเอกนิดนึงแล้วก็อยากเห็นวิวทางด้านนี้บ้างก็เลยพยายามหันให้มันมากินที่ตรงนี้นิดแต่ด้วยความรู้สึกเป็นแบบความรู้สึกที่พูดไม่ได้ก็คือรู้สึกว่าเฮ้ยประมาณนี้มันกำลังพอดีนี่จริงๆถ้าเกิดว่าฟ้ามันสวยนะเป็นว่ามันคงจะสะท้อนน้ำลงมาตรงนี้มันก็จะไล่เฉดสังเกตดูน้ำจะนิ่งพี่ก็พยายามจะทำให้น้ำนิ่งในระดับนึงแต่ตอนนั้นก็คิดอะไรไม่ค่อยออกเหมือนกันเพราะว่าเราไปประสบเหตุการณ์บางอย่างเดี๋ยวไปดูในคลิปเที่ยวนะคะที่เรารู้สึกหายตัวมือชันมืออ่อนแรงปวดไหล่อ๋อใช่ดูในคลิปเที่ยวดีกว่าเล่าตอนนี้เดี๋ยวไม่มันไปดูต่อตอนนี้เหมือนจะเริ่มมืดแล้วนะดูฟ้าดิดูฟ้าข้างบนในเริ่มดำกว่าเดิมแล้วแต่ว่าภาพนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่คือตรงบริเวณเมืองตรงเนี้ยจะชัดขึ้นเนาะมันแล้วก็คือมันเป็นสีอีกสีหนึ่งในขณะที่เมืองในชั้นถัดมาเนี่ยเป็นอีกสีนึงจริงด้วยเฮ้ยอันนี้ไม่ได้สังเกตนะแล้วก็ไล่สีไปเริ่มค่อยๆสว่างขึ้นเรื่อยๆปุ๊บๆข้างในคือเพราะมันเริ่มมืดหรอจะเป็นชอบตรงเนี้ยไอ้ตรงที่ไล่สีตรงเนี้ยที่มันดำก่อนแล้วมันก็สว่างขึ้นใช่ใช่คือเหมือนกับว่าตึกตรงเนี้ยมันเป็นที่อยู่อาศัยมันก็เลยแบบไม่ค่อยได้เปิดไฟมากแล้วตรงนี้เป็นตึกทำงานมันก็เปิดกันเลยสว่างจ้ายังไม่เลิกงานกันอีกแล้วพวกนี้นี่ก็ทำงานกันดึกกันก็คือพยายามคิดแบบกดง่ายๆพระเอกอยู่ถึงตัดเก้าช่องพี่ก็ไม่คิดอะไรมากไปกว่านี้เพราะพี่ก็คิดอะไรไม่ออกก็คงบอกไปก็ทำแต่มันใช้ได้ตลอดเลยนะทุกวันนี้เราก็ยังใช้กันอยู่จุดตัดเก้าช่องบางครั้งพยายามจะครีเอทเองแล้วมันดูไม่สวยมันดูโอ๊ยแต่พอเราแบบทำเข้ากดแล้วเราก็แบบไม่ต้องไปเยอะอ่ะอย่าไปเยอะกับมันอ่ะจุดตัดเก้าช่องแล้วอ่ะกด3ส่วนได้แล้วก็ถ่ายไปแล้วเราก็ถ่ายไปเยอะๆหามุมอื่นใช้กดเดียวกันมันก็ได้ภาพที่แบบเอ้ยอยู่ๆก็ได้ภาพสวยขึ้นมาก็มีทีนี้ลองมาเป็นแนวตั้งบ้างอุ้ยเนี่ยจะต้องยกเครดิตให้ขาตั้งกล้องที่เราได้มาแมนฟอโต้บีฟรีไม่ใช่ของฟรีคือมีพี่เขาสึกว่าการจัดองค์ประกอบแนวตั้งด้วยขาตั้งอันนั้นน่ะสะดวกมันตั้งแล้วมันตั้งจริงมันไม่ใช่ว่าตั้งมันติดอะไรเอ็นนิดนึงอย่างเงี้ยพี่ก็ใช้แต่ว่ามันจะติดปุ่มอะไรไม่รู้บางอย่างพี่จะต้องมีสมาธิพอที่จะเสียบเพลทแต่แรกว่าถ้าเดี๋ยวฉันจะถ่ายแนวตั้งนะเพราะฉันต้องหันอีกข้างนึงแล้วก็เสียบเพลทเข้าไปถึงจะตั้งได้ตรงๆแต่อันนี้เราไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็บิดแรปมาตั้งแล้วมันก็อยู่เลยอยู่เลยพี่ก็เลยรู้สึกอ่ะได้ภาพแนวตั้งมาด้วยไม่อย่างนั้นพี่ก็ไม่ค่อยถ่ายเหมือนกันได้เรือด้วยเรือวิ่งผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ตั้งใจหรอกตั้งใจเอาไอ้สองตึกนี้ให้ก็มีภาพอัพขึ้นเฟซแล้วสิให้ทุกคนมากดไลค์กันเยอะๆนะถ้าไม่กดไลค์นี่จะอายเดี๋ยวผู้ช่วยเข้าไปกดให้หน่อยนะได้ละหนึ่งไลค์ได้ละหนึ่งไลค์เดี๋ยวไดเรคเตอร์นะช่วยกดด้วยนะให้เราหน่อยไลค์นึงได้สองไลค์แล้วเอาเร็วนี่ก็เป็นแนวตั้งแต่ว่าพี่ก้าวก็หันมาอีกทางขวาแล้วก็จัดองค์ประกอบแบบ3ส่วนนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บข้างบนแล้วก็จุดตัดอยู่ตรงนี้ใช่แล้วพระเอกก็อยู่นี่ That's right พี่ก้าวถ่ายรูปเสร็จพวกนี้ก็คือเปิดไลท์วิวหมดก็จะมีเส้นให้เราดูด้วยแล้วก็รู้สึกว่าจัดองค์ง่ายวัดแสงง่ายแบบเฮ้ยมืดไปแล้วอ่ะรีบปรับมันเร็วดีนะจริงๆนะจริงจริงแต่เราก็ใช้เป็นก็ใช้ไลท์วิวใช่ไหมพี่บอมไม่ได้ใช้ไอโฟนใช่ไหมหมดวันนี้มาดูของครูของครูของครูมาวางอันดับหนึ่งนี่ของครูอันนี้ครูใช้อะไรเนี่ย5ดีมาร์คทีแน่ๆเพราะเราใช้ร้อยดีไงนายต้อง5ดีมาร์คทีแน่ๆครูพอภาพตัวเองก็พูดไม่ออกนี่ฉันทำอะไรลงไปก็เหมือนภาพพี่ก้าวก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะเหมือนกันเราดูต้นแบบคนเดียวกันมาไงเราก็ดูพี่เบียร์มาแล้วเราก็พยายามทำตามพี่เบียร์แล้วเราก็ไปในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ใกล้กันมากมันก็จะได้ภาพคล้ายกันเองมีตรงต้นไม้สีดำๆตรงนี้นะทำให้สามารถใส่โลโก้ไอ้รถทุกคู่ได้ไปดีกว่าอันนี้ก็สวยนะเนี่ยไอชอบตรงนี้ที่มันมีระยะหน้าเนี่ยสกายด้วยเนี่ยตรงนี้ชอบที่มีต้นไม้ตรงนี้นะแล้วไอก็
จะชอบที่มันติดกับสกายพอดีเลยนะเราไปเร็วๆเดี๋ยวสิต้นไม้นี่เหมือนเป็นฐานเป็นกรอบฟ้าไปภาพต่อไปเฮ้ยอันนี้เริ่มสีสวยแล้วนะแต่ว่าฟ้าเริ่มมืดเนาะแต่ภาพรวมในไอรู้สึกชอบตรงนี้ด้วยนะที่เมนเทนตรงนี้นะอ๋อภูเขาใช่ไหมภูเขาใช่มีภูเขาข้างหลังใช่เป็นเงาเงาใช่มันมีการล้อกันของไอ้นี่ด้วยตึก IFC อ่ะเฮ้ยเออดูระดับดิเนี่ยผมรู้สึกว่ามันล้อกันอยู่ระดับมันใกล้เคียงกันแต่เราอะรู้สึกว่าการไล่ระดับกันของตึกข้างหน้านี่มันสวยดีนะกูลังอึ้งแล้วก็รีบไปเร็วๆไอ้ก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับพื้นที่โรงแรมแล้วคุณก็ออกมาถ่ายรูปเห็นเมืองแล้วก็รู้สึกชอบตรงนี้ความโค้งสวยดีนั่น What is it สุดท้ายแล้วเราก็เลยหยิบ fish eye ขึ้นมาเท่าที่ดูมาเนี่ยยังไม่เห็นมีใครถ่ายไอ้แบบ fish eye ที่เดอะพีกันนะก็เลยเอามาเก็บให้เห็นอ่าววิกตอเรียทั้งหมดใช่ไหมก็แปลกตาดีนะพี่ว่าไม่ใช่พี่มีความสุขมันทำให้เมืองดูยิบดีอ่ะนะอยู่บนพื้นโลกโลกกลมๆก็สวยดีนะแปลกดีอ่ะชอบฟิชไฮหมดแล้ววันแรกพูดถึงนะวันแรกที่เจออุปสรรคเยอะก็ยังได้ภาพเนาะมาดูวันถัดมากันดีกว่าเดี๋ยวเราจะดูไม่จบนะคะรูปมันเยอะมากเลยนะคะคือบอกไว้ก่อนนะนี่ไม่ได้มาอวดสักดาทำไมต้องเสียงดังด้วยอ่ะไม่ได้มาอวดว่ารูปฉันสวยแค่ไหนคือรูปที่ฉันถ่ายหวยก็มีเยอะนะแต่ว่าที่เอามาให้ดูนี่คือเหมือนกับว่าผลลัพธ์ที่เราได้มันก็ได้อย่างที่เราตั้งใจในจำนวนระดับหนึ่งที่น่าพอใจเพราะว่าก็รู้สึกว่าเราเตรียมตัวมาขนาดนี้แล้วเราได้ภาพน้อยอย่างเงี้ยมันเสียดายเหมือนกันแต่นี่ก็ถือว่าเออเนาะคือถ้าเราไม่เตรียมตัวเลยจะได้ภาพน้อยกว่านี้เยอะอะเพราะว่าเราเจออุปสรรคเยอะมากขอบอกในทริปนี้เออทั้งสุดที่ต้องเตรียมตัวเนาะจริงๆเราก็ไม่ได้ถ่ายดีเดย์อะไรแต่ว่าถามว่าเราพอใจไหมเราก็รู้สึกพอใจนะคือมันก็ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าเราอาจจะอันหนึ่งเราเตรียมตัวมาในเรื่องสถานที่ใช่ไหมเวลาทิศทางอุปกรณ์ที่เราเอามาหมายถึงไม่ได้หมายถึงอุปกรณ์ความโปรแต่หมายถึงว่าพวกถุงกันฝนขาตั้งคือกระเป๋าอะไรก็คือเตรียมมาให้พร้อมสำหรับการถ่ายรูปก็รู้สึกว่าพอทุกอย่างมันอำนวยเนี่ยเราก็ทำงานง่ายขึ้นที่สำคัญก็คือเตรียมมุมมาด้วยเออเตรียมมุมมาพอมาถึงเราก็พุ่งเข้าไปเลยเพราะเราก็รู้อยู่แล้วมันจะได้ประมาณไหนมันก็ทำให้เราได้ภาพเราอาจจะสู้หลายคนไม่ได้นะคือจริงพูดตรงนะมือใหม่ปัจจุบันนี้เนี่ยนะก็เก่งหลายคนเลยบอกเป็นมือใหม่แต่เก่งนะแล้วเขาก็ยังเป็นมือใหม่อยู่นะเขาอาจจะพัฒนาแล้วแต่เราก็ยังเยี่ยมเขามือใหม่อยู่เก่งหลายคนเราก็พัฒนาในรูปแบบของเราอะในเวของเราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครแข่งกับตัวเองถ่ายให้มันดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอันนี้เป็นเลน10-22ป่ะมันต้องเป็นเลนวายแน่ๆอันนี้เนาะ10-22แหละพี่ว่าเช้าหรอไม่อันนี้เย็นอันนี้เย็นที่ Harbor City ลานจอดรถที่ Ocean Terminal วันนี้เป็นวันที่โชคดีมากคือตอนเย็นเนี่ยเราได้ฟ้าที่สีสวยมากเลยไม่มีหมอกเนาะตอนแรกอะที่เราไปยืนถ่ายหามุมอะไรเงี้ยเมฆมันก็ยังแบบดูเทาๆมึนๆอึนๆแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฟ้ามันก็กลายเป็นสีนี้เฮ้ยตอนนั้นไอไม่ได้สังเกตเพราะว่าไอถ่ายใช่อื่นอยู่พี่ก้าวกำลังถ่ายช็อปอยู่เป็นก็ถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปแต่ถ่ายตั้งแต่4โมงเออตั้งแต่4โมงเย็นจนปวดขาไปหมดแต่ก็คือสังเกตฟ้าตลอดเลยนะตอนนั้นแบบนึกว่าจะไม่ได้รูปอีกวันนึงเพราะว่าฟ้ามันก็เทาๆดูโอ้โหเหมือนเดอะพีคอีกแล้วแน่ๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยใช่ตอนนี้ก็โอ้เนาะเออสีสวยเหมือนกันเนาะสีหวานมากอ่ะชมพูแล้วก็มีม่วงลายแล้วก็ฟ้าเป็นนี่ก็คือเป็นฝั่งเกาลูนแต่พี่เขาคือองค์มันแปลกอยู่เหมือนกันแต่พยายามดื้อดึงที่จะหันไปทางพระอาทิตย์พี่รู้สึกว่าไอ้นี่มันน่าจะไปทางขวาอีกหน่อยป่ะถ้าพี่ก้าวหันมาทางขวาอีกนิดนึงพี่ก้าวจะไม่ได้ฟ้าตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นส่วนที่มีสีถ้าพี่ก้าวหันมาทางนี้นิดนึงก็ไม่ค่อยได้เป็นว่าอย่างนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมใช่คู่ว่าโอ้โหค่ะเปลี่ยนแล้วอันนี้พี่ก้าวเปลี่ยนเลนแน่ๆเลยใช่ไหมเป็น24-70ถูกต้องตอนนั้นอยู่ในมุมที่เก็บลำบากเหมือนกันเพราะว่ามันจะเห็นเสาลานจอดรถอ่ะมันเหมือนมันจะเข้ามาในภาพตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าอยากได้เลนอะไรที่มันซูมๆหน่อยก็เลยเปลี่ยนเป็น24-70แล้วก็ซูมไปฝั่งนู้นเลยซูม70จริงๆไอ้ที่เนี่ย Harbor City เนี่ยเป็นมุมที่มหาชนแล้วก็เวลามหาชนเลยแหละคือจริงๆแล้วควรจะหันไปทางทิศทางนี้ทางสายๆเพราะมันจะได้แบบเพราะอาทิตย์อยู่ทางนู้นใช่ๆก็พอเราได้ภาพแล้วเราก็หันยังไม่ได้เลยตอนยังไม่ได้ก็เราเห็นนายอยู่แล้วไงเราว่านายได้แน่ๆไงเราก็เลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอ๋อรู้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นเรื่องอะเออคือจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์ครั้งวันนั้นเนี่ยนะคือเรามี final image อยู่แล้วเราก็พุ่งไปจะไปถ่ายให้ได้อย่าง final image แต่ปรากฏว่าเรือสำราญรำใหญ่มาก
มันบังเนาะเราก็เลยต้องแบบคิดหามุมอื่นไปในเวลานั้นใช่เราไม่รู้ว่าเรือจะออกกี่โมงหรือเรือจะออกไหมเราไม่รู้ใช่ตอนนั้นก็ประสานทำงานด้วยกันเพิ่งถ่ายคลิปมาเสร็จอะคิดอะไรไม่ออกอะโอ้โหลนเหมือนกันนะตอนนั้นผมไม่ได้ภาพแน่เลยวันเดียวเนี่ยมันเหมือนกับว่าในเมื่อถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ณจุดที่มันถูกที่ถูกเวลาเนี่ยการจะหามุมมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเพราะว่าแสงมันโอระดับนึงคือจริงถ่ายรูปมาแสงคือสิ่งสำคัญพอแสงมันได้ปุ๊บองค์อย่างอื่นมันเป็นเรื่องที่แบบมันไม่น่าจะยากแล้วอะมันก็จะใช้หลักการจุดตัด9ช่องหาพระเอกในภาพแต่ที่สำคัญมันต้องดูรูปไปไม่งั้นมันจะนึกไม่ออกเลยเอามุมอะไรเนี่ยแล้วฉันจะเอาอะไรเป็นพระเอกดีก็เลยถ่ายที่จอดรถมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ผิดละผิดโอ้ถ่ายมาด้วยเหรอเนี่ยที่ตรงข้ามพระอาทิตย์อันนี้ก็คือพี่ก้าวก็หันแบบไปทางขวาอีกต่อจากภาพตะกี้นี้ก็จะหันไปอีกขวาสูงสุดเลยตรงนี้ก็จะเป็นทิศที่ตรงข้ามกับจุดที่พระอาทิตย์ตกแล้วนี่เป็นทิศตะวันออกนะก็คือจะมีตึกอยู่ตรงนี้แล้วก็มีท่าเรือเหมือนจะเป็นท่าเรือโคไตเจ็ดบางที่จะขึ้นไปมาเก๊าอ่ะอ๋อเหรอท่าเรือตรงนี้ที่ตอนแรกว่าจะพาไปแต่ก็ไม่ได้พาไปเพราะตีมไม่ทันเกือบจะได้ไปมาเก๊าแล้วนะเราต้องเรื่องหลักแล้วก่อนนี่ก็พยายามทำน้ำนิ่งแต่เราก็รู้สึกว่ามีน้ำเข้ามาเยอะเหมือนกันเป็นส่วนประกอบที่มีความรู้สึกก็เยอะอยู่ส่วนนึงก็เลยพยายามทำน้ำนิ่งอันนี้ก็ยังเป็นท่าเรือเหมือนเดิมได้ไฟสะท้อนตรงนี้สิ่งที่พี่รู้สึกชอบนะที่พี่ตั้งใจพี่รู้สึกพี่ชอบความขาวสะอาดไฟส่องแบบที่มันเป็นร่องๆอย่างเงี้ยนี่ไงความเป็นร่องอย่างเงี้ยมันเหมือนหนอนแก้วเลยใช่ไหมสำหรับภาพอันเนี้ยเป็นคิดว่านะมันยังขาดอยู่อีกนิดนึงมันน่าจะมีแบบมีเรือบ้างแต่มันก็มีเรือข้างหลังอยู่นะแต่มันจอดอยู่มั้งรู้สึกถ้ามันมีเรือวิ่งอีกสักหน่อยนะมันก็จะรู้ว่าเนี่ยเป็นท่าเรือจะเหมือนฝั่งนี้มันไม่ค่อยมีเรือมาวิ่งเลยอ่ะมันจะไปวิ่งกันฝั่งโน้นเดี๋ยวช่วยไดคัทเรือมาแปะให้นิดนึงนะคะเอาอย่างนั้นเลย แล้วเขาจะไม่งงหรือว่ามันจะมีเรือมาวิ่งบางทีมันอาจจะไม่ทำให้เห็นสมผลอะไรอีกวะนี่ไปอยู่ไหนมาเนี่ย อันนี้เนี่ยหลังจากที่เรือออกไปแล้วนะคะแล้วครูเนี่ยจะต้องถ่ายพิสูจน์ช่วงแสงทองที่บอกว่าช่วงไหนคือช่วงที่แสงทองพีคที่สุดนะตอนนั้นครูกำลังเทสอยู่ในระหว่างที่ครูกำลังเทสเนี่ยดิฉันเนี่ยก็เลยวิ่งข้ามที่จอดรถมาอีกฝั่งนึงวิ่งจูดไปเลยจูดมาเหมือนโดนแบบทูจี้ไปเป็นก็เห็นพี่ก้าวก็วิ่งคือขาตั้งปักปักปักคือถ้าหัวขาตั้งล็อกไม่ดีพี่ว่าหล่นแน่พี่ก็ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นก็คือแบบจะต้องมาตรงนี้ให้ได้แล้วก็จะรีบมาเก็บภาพเลยเพราะว่าเรือออกไปแล้วก็จะเก็บแทนครูไปก่อนอันนี้คือน่าจะเป็นเรือสำราญอันนั้นหรือเปล่าแล้วก็จะมีพวกเรือเล็กเรือน้อยอ่ะวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าจะเปิดสปีดช้าอยู่เพราะดูฟ้าที่ใสเชียวแล้วก็เรือนี่เห็นไม่เป็นเรือเลยนะเห็นเป็นเส้นไฟน้ำก็เลยจะไม่ค่อยนิ่งมากเพราะเรือมันกำลังวิ่งแต่พยายามให้น้ำนิ่งอยู่มันก็เลยดูแปลกแต่ภาพนี้มันจะมีความพิเศษคือมันจะได้หลายสีตรงเงาสะท้อนน้ำเพราะว่าไฟที่จากตึกพวกนี้มันจะมีหลายสีใช่ไหมมันก็จะสะท้อนลงมาอันนี้เป็นม่วงน้ำเงินชมพูอ่อนแล้วก็เบนมาม่วงชมพูป้ายโฆษณาที่เขาไฟแรงจริงเลยนะเหมือนเขาแบบทำไว้เพื่อถ่ายให้ถ่ายรูปเลยอะมาถ่ายแนวตั้งขาตั้งเขาดีขาตั้งเขาดีจริงๆค่ะไม่ดีฉันได้เก็บภาพแนวตั้งอีกครั้งนึงกดอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้กดไปอย่างที่ฉันอยากจะกดอยากกดอะไรก็กดโอเคมีเท่านี้เดี๋ยวดูของครูกันบ้างดูครูอันนี้สวยได้เรือสีแดงเรืออันนี้แหละที่วิ่งข้ามไปมาเก๊านะ17-40ใช่ไหมน่าจะใช่นะสูงไปที่40ป่ะแต่พูดถึงองค์นี้สวยก็มีเรือถ้าไม่มีเรือมันก็จะเป็นของไอที่มันดูแต่ว่าตรงนี้พอมีเรือเข้ามาก็เลยรู้สึกว่าไม่ภาพของพี่ก้าวอ่ะมันเน้นฟ้าให้แบบสีชมพูไม่กระจายแต่พี่ก็ชอบเรือพี่ชอบถ้าเกิดถ้าไม่มีพี่จะรู้สึกว่ามันธรรมดาเกินไปแต่พอมีเรือปุ๊บพี่รู้สึกว่ามันเบี่ยงเบนความสนใจเรือที่ขาดตรงนู้นด้วยแล้วเราค่อยขยับมาอีกนิดนึงอันนี้โอนะอันนี้สวยดีเราก็เริ่มจากไม่ได้ฟ้าชมพูละพอเราหันมาทางทิศตรงข้ามขึ้นอีกแต่ชอบตรงที่ตึกมีแสงอยู่ตรงนี้โอเคภาพนี้ก็เลยก็โอเคนะแต่ยังไม่ที่สุดอันนี้ก็เหมือนที่ก้าวเดิมแต่พูดถึงนะองค์ประกอบอันนี้ก็คือถ่ายมาหลายภาพเลยเป็นหลักร้อยแล้วก็รอจังหวะให้มันขึ้นเป็นตัวหนังสือตอนนี้มันกลับมาที่นี่อีกแล้วแต่นี่พี่รู้สึกว่าไฟเริ่มชัดขึ้นแล้วมืดลงเรื่อยๆไฟมันเริ่มเหลืองขึ้นนะแต่พี่มีความรู้สึกองค์นี้ดูสวยกว่าองค์เมื่อกี้นะสวยกว่าองค์เนี้ยสเปซกำลังดีอ่ะดูรู้ว่าถ่ายอะไรไม่มีความรู้สึกว่าอะไรถูกตัดอ่ะเอาเว้ยจริงๆเราจะต้องมาเก็บไอ้มุมนี้เราถ่ายหลักฐานมาให้ดูแต่เราเห็นอย่างนี้
แต่พี่มองก็สวยนะตรงไหนรู้ว่าพี่ก็ทำความสุขว่าเรือมีสีสันไฟเรือแล้วก็สีน้ำเงินตรงนี้แล้วก็มีไฟอันนี้คือดูสีเยอะขึ้นอ่ะเนี่ยเดี๋ยวพีคนะที่เราเคยมีขึ้นนะเอาหลอกสิมันเป็นอย่างเงี้ยกลับมาดิอันกลับมาดิเริ่มมืดแล้วตอนนั้นไฟเริ่มเปิดเยอะขึ้นเริ่มมีสีมากขึ้นก็มีความสุขแล้วก็สวยขึ้นโอเคนะพูดถึงอ่ะเฮ้ยอันนี้สวยนะเล่นสีเล่นตัวหัวบุญใช่ไหมเนี่ยอ๋อที่พีคทวายไลท์เหรอเฮ้ยโอ้โหเหมือนตรงนี้เหมือนไฟลงเลยนะระเบิดมาเนี่ยเออตอนนั้นน่ะแปลกมากเลยฟ้ามันแปลกมากคือมันเป็นขอบอย่างงี้คือเป็นสีเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็นานเลยเป็นสีส้มๆเฮ้ยนี่สวยนะเฮ้ยสวยอันเนี้ยเหมือนแบบตึกมันก็เด่นขึ้นมาฟ้ามันก็สีสวยขึ้นอ่ะอันนี้คือภาพที่ครูทำให้ดูว่าช่วงเวลาไหนของทวายไลท์ที่เรียกว่ามันสวยสุดก็คือช่วงตรงกลางก็เลยไม่ได้มีอยู่องค์อื่นในช่วงเวลาพีคเพราะว่าเทสให้ดูครูถ่ายเสร็จแล้วครูก็กลับมาที่ตรงนี้เพื่อต้องการให้ได้มุมเดียวกับพี่เบียร์ค่ะหลังจากที่เรือไปแล้วนี่ก็เราก็เห็นว่ามีเรือวิ่งนะคะมันก็เลยทำให้น้ำมันจะไม่นิ่งมากเปิดสปีดช้ามากชัวร์ดูเส้นอ่ะทีนี้ดูภาพมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยก็สังเกตอะไรไหมหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าอ้าวแล้วเช้าสตาร์เฟอร์รี่หายไปไหนถ้าใครดูคลิปยาวมาเนี่ยแล้วจำได้เนี่ยว่าเราไปไหนบ้างก็อาจจะสงสัยเอาละสตาร์เฟอร์รี่และภาพที่สตาร์เฟอร์รี่นะคะพี่คือจริงๆแล้วมีอะไรจะเล่าให้ฟังเราเกิดความผิดพลาดขึ้นทำให้เราไม่สามารถที่จะถ่ายภาพได้ในตอนเช้าข้อผิดพลาดนี้ก็คือว่าเราอ่ะไม่ชินกับทวายไลท์ของที่นี่คือจะเรียกว่าเราพลาดอ่ะพลาดแบบพลาดอย่างไม่น่าเรียกว่าจะพลาดได้คือเราถอยเวลาผิดโอเคเราเอาทวายไลท์เป็นตัวตั้งใช่ไหมแล้วเราก็จะถอยกลับว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะทำอะไรกี่โมงแล้วเราจะต้องมาถึงกี่โมงเนี่ยนับถอยเอาทวายไลท์ตัวตั้งพระอาทิตย์ขึ้นตีห้าสี่สิบแต่เราบอกว่าเราจะมาถึงตีห้าครึ่งเอาตัวตั้งตัวนี้บอกว่าพระอาทิตย์ขึ้นตีห้าสี่สิบจะมาถึงตีห้าครึ่งหรือตีห้าสี่สิบได้ยังไงคือเรียกว่าพอพระอาทิตย์ขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็คือจบแล้วไงจริงๆแล้วมันคือจะต้องก่อนพระอาทิตย์ขึ้นเราจะต้องมาถึงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น30นาทีคือพูดง่ายว่าเราควรจะเริ่มต้นถ่ายรูปก่อนพระอาทิตย์ขึ้น30นาทีก็คือประมาณตีห้าประมาณตีห้าจริงๆแล้วเราควรจะถึงสถานที่ตอนตีห้าคือจริงๆแล้วเราควรจะมาถึงสถานที่ประมาณก่อนตีห้าด้วยซ้ำเพราะว่าเราจะต้องมาดูให้แน่ว่าที่ที่เราจะยืนคือตรงไหนและอ่ะแล้วหลังจากนั้นพอตีห้าปุ๊บเราก็กดไปเรื่อยๆเลยกดถ่ายรูปแล้วก็จะได้หามุมแรกมุมสำรองอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะมาถึงตีสี่สี่สิบห้าแล้วเราก็นับถอยไปสิตอนนั้นเราก็ถ้าสมมติเราวางแพลนจากกรุงเทพใช่ไหมเราจะให้เวลาการเดินทางชั่วโมงนึงเผื่อผิดพลาดนั่นนี่โน้คือเราจะต้องออกตีสี่ครึ่งโน ออกตีสามครึ่งตื่นตีสองครึ่งเพราะต้องตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวติดขนตาโอเคโอเคเราตัดขั้นตอนการแต่งหน้าออกไปก็ได้เราไม่แต่งเท่าไหร่เราก็เอาแบบเร็วๆฉบับเร็วๆรวบยอดก็ครึ่งชั่วโมงก็เสร็จตื่นตีสามแต่งตัวให้เสร็จเลยเรียบร้อยตีสามครึ่งต้องออกซึ่งมันหนักเหมือนกันนะกับการเดินทางระดับนี้นะไปอยู่ต่างประเทศแล้วแบบเราก็กลับกันดึกถ่ายทวายไลท์เสร็จก็จะประมาณแบบไม่ต่ำกว่าสองทุ่มเพราะเราก็จะเก็บไอ้นี่ไอ้นู่นสนุกสนานกับไอ้นั่นไอ้นี่ก็คือ2ทุ่มแล้วก็กว่าจะไปหาอะไรทานอีกแล้วก็ถึงโรงแรมจัดของเตรียมสำหรับวันพรุ่งนี้ถึงโรงแรมเนี่ยเป็นจำได้ประมาณ4ทุ่มอาบน้ำแต่งตัวเตรียมของสำหรับพรุ่งนี้ชาร์จทานทำความสะอาดกล้องกว่าจะได้นอนนี่ก็น่าจะประมาณเที่ยงคืนแล้วนอนเที่ยงคืนตื่นตีสามเราไปแล้วเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเราให้เวลาสักครึ่งชั่วโมงก็ได้แต่ตอนเราอยู่กรุงเทพเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็เผื่อเวลาไว้มันหนักเหมือนกันก็เลยพลาดนับเวลาพลาดนะคิดว่าหรือเราแบบหนีความจริงที่ทำจนต้องตื่นตีสามเนี่ยรับไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะถ้าดูคลิปก่อนหน้านี้จะเห็นว่าเราทำสำเร็จเพราะว่าเราตัดต่อสลับวันเอาเพราะเราไปชดเชยเอาคือจริงๆอ่ะเราถ่ายโฟโต้คอร์เนอร์เนี่ยเที่ยว3วันถ่ายโฟโต้คอร์เนอร์3วันคือในเมื่อเช้าวันที่2เนี่ยมันพลาดเราก็ต้องไปกินเวลาเที่ยวก็คือเช้าของวันเที่ยววันแรกเราก็เอามาถ่ายคลิปแต่เราเอามาต่อให้มันอยู่ด้วยกันเนี่ยเพื่อให้เนื้อเรื่องมันต่อเนื่องกันก็คือที่เห็นว่าเราไปสตาร์เฟอร์รี่นั่นแหละอันนั้นคือเช้าสุดท้ายของการถ่ายโฟโต้คอร์เนอร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเล่าภาพตามสเต็ปจริงก็คือภาพมันเรียงยังไงก็อย่างนั้นแหละต่อนะเดี๋ยวเรามาต่อกันดีกว่าเช้าวันที่3ที่เอาเมนูออฟสตาร์จริงๆแล้วเนี่ยนะเราอยากจะบอกว่าเช้านี้ก็เป็นอีกเช้านึงที่พลาดแต่มันเหมือนกับว่าเรามาเหมือนจังหวะมันมาทันนะมันมาได้แสงทวายไลท์อยู่นิดนึงได้มันหนึ่งภาพกดไปไม่กี่รูปเองอะแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฟ้ามันหายฟ้าแล้วอะแล้วตอนนั้นคือฝนตกด้วยนะก็คือต้องใส่ถุงกันฝนของ Optech ที่มีขายที่ Electrico Shop ผ้า
ใช่อินตลอดก็ได้มาอย่างเงี้ยดูฟ้าดิมันก็จะเริ่มแบบเป็นเหมือนเดอะพีคเลยอีกแล้วอ่ะฝนตกตอนเนี้ยฝนตกมองในแง่ดีคือมันก็ยังโอเคนะมันได้ฟ้าเป็นสีแบบเนี้ยแต่พี่รู้สึกพี่ยังไม่ค่อยชอบองค์มากแต่ว่าเอาว่ามันดีที่สุดอ่ะสภาพตอนนั้นนี่ทุลักทุเลมากเลยแม่ยืนกลางร่มให้ครูถ่ายรูปนะแล้วก็ครูก็จับกล้องกล้องก็ใส่ถุงกันฝนแล้วก็ลื่นก็ต้องระวังด้วยนะคะใครที่หลักไม่ดีอาจจะล้มได้จำได้ว่าพุ่งไปตั้งขาตึ๊ก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 กดชึกได้มาภาพเดียวไอ้จำได้ว่านายอะถ่ายต่อแต่ฟ้าไม่มีสีแล้วเฮ้ยเรียกไดเรคเตอร์มาดูเฮ้ยมาดูดิฟ้ามันไม่มีสีแล้วไดเรคเตอร์บอกอะไรเราพลาดละก็เลยไดเรคเตอร์เลยไปดูกล้องของครูอ่ะครูก็ได้ภาพมาเอาเนี้ยแหละมันเป็นความผิดพลาดที่ดูงี่เง่าเหมือนกันทำเวลาผิดแล้วก็เป็นบทเรียนคราวหน้าเราก็ยังจะทำพลาดอีกมีซูมด้วยนะเออเนี่ยอันนี้เป็นชอบองค์ประกอบอันนี้ที่บอกว่าฟ้าไม่มีสีแล้วอ่ะเฮ้ยแต่อันนี้สวยนะเขาเปิดไฟอยู่เหมือนกันเนาะแต่มันไม่มีการสะท้อนมันเหมือนเป็นภาพแบบสีโมโนโทนเลยแต่ว่าองค์ประกอบนี้ก็สวยนะถ้าเกิดว่าได้ฟ้าเป็นสีเนี่ยต้องสวยกันนี้แน่เอาเวนูออฟสไตล์จริงก็คือเป็นจุดที่สามารถมาถ่ายแบบช่วงทวายไลท์ได้นะหมายถึงช่วงเย็นนะใช่เห็นมาภาพน้อยมาเห็นป่ะความผิดพลาดเนี่ยมันทำให้เราแบบได้ภาพน้อยแล้วก็จริงๆถ้าเราแบบไม่เตรียมตัวมาเราคงไม่ได้ภาพเลยการที่เราจะได้ภาพได้คลิปอะไรได้บทเรียนอะไรมาสอนกันเราก็เช็คฟังกันมากว่าจะซื้อกันเยอะๆโอ้ยต่อเดี๋ยวภาพครูอันนี้ก็คล้ายๆของพี่ก้าวอ่ะมันก็ได้แบบเนี้ยอันนี้จำไม่ได้เลย17-40ดูต่อก็เหมือนเดิมแต่รู้สึกภาพนี้จะสวยกว่าภาพแรกจะสวยกว่าได้สีก็นี่ไงได้ภาพแค่นี้ไงโอเคนี่คือข้อผิดพลาดของเราค่ะงั้นก็เอามาบอกกันนะไม่ได้จะอุ๊บอิ๊บอะไรแต่ว่าเราอยากลำดับเรื่อยๆเข้าใจก่อนแล้วคราวนี้ก็มาดูว่าเราเกิดข้อผิดพลาดอะไรบ้างก็เกิดข้อผิดพลาดเรื่องการนับเวลาเรียกว่าเตรียมตัวดีแล้วก็ยังพลาดแต่อย่างน้อยเราก็ไม่รู้สึกเสียใจนะที่มันพลาดเพราะว่าเฮ้ยเราทำดีที่สุดแล้วเราก็ทำได้อย่างเงี้ยเราเอาเป็นบทเรียนคราวหน้าว่าเราจะไม่นับเวลาผิดอีกคราวนี้เราก็มาดูอีกวันดีกว่าอันนี้จะเป็นเย็นที่ Expo พมนาเย็นวันที่3คือพี่เนี่ยก็เริ่มถ่ายตอนที่พี่ถ่ายคลิปเสร็จแล้วเหมือนกันมันก็เลยเหมือนกับว่าหาองค์ไม่ทันลดเมื่อวันที่ไป Expo พมนาสคริปต์วันนั้นยาวมาก ยาวมากมากคือเราแพลนกันว่าเราจะคุยกันแต่มันกลายเป็นว่าไม่ทันแล้วก็เลยให้ครูเนี่ยไปเก็บภาพได้แล้วเพราะว่าทวายไลท์แล้วถ้าไอ้มุมที่เตรียมมาอันนั้นนะพื้นที่ก็คือถูกทำเป็นที่จอดฮอซะแล้วฟุตก็ปวดเดินหามุมใหม่โอเคก็ช่างมันนะมันไม่เหลืออะไรอยู่แล้วเท้าบวมเลยก็ปะเดินหาองค์ใหม่เลยเป็นแบบสิ่งที่ไม่คาดฝันเลยเนาะการเป็นที่จอดฮอซะนั้นก็เลยถูกว่าได้มุมอีกด้านนึงมาเลยไม่ค่อยมีภาพเอ็กซ์โปเท่าไหร่มีบ้างแต่เป็นแบบมันเป็นอีกมุมนึงอะมันไม่ใช่มุมที่เราเตรียมมามันก็ถ่ายยากอยู่นะอันนี้ก็คือเป็นวิวที่พี่ก้าวยิงจากฝั่งเอ็กซ์โปขนาดไปที่ฝั่งนึงแล้วอะไรทุ่นอะไรบางอย่างมันเป็นทุ่นอะไรบางอย่างที่เราก็เลี่ยงไม่ได้ก็ให้มันคือพยายามจะเลี่ยงมันแต่ว่าฉากหลังมันไม่ได้ไงคืออ่ะให้เห็นมันไปเลยภาพก็มีเรื่องราวนะให้คนคิดต่อมันคืออะไรชัตเตอร์แรกก็รู้สึกโอ้โหเอาถ่ายไปเรื่อยๆมันต้องถ่ายไปเรื่อยๆอ่ะต้องวอร์มอัพหามุมคือมันถ่ายไปเยอะๆอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะแบบมันจะเริ่มเข้าที่มันจะเริ่มจัดได้ใช่เดี๋ยวเราไปดูภาพถัดไปดีกว่าจิ้มเลยอันนี้เราก็รู้สึกลองซูมสิฮะรู้สึกไม่มีพระเอกเลยนะว่ามันรู้สึกว่ารูปนี้ไม่ชอบคือมีความรู้สึกว่าเราอยากจะได้ตึกขาวเนี่ยเป็นพระเอกละแต่รู้สึกไม่เด่นพอเดินไปทางซ้ายเยอะๆแล้วก็ไปพยายามซูมตึกนี้แต่นี่เป็นว่าภาพนี้ก็สวยดีนะภาพนี้เนี่ยนะความรู้สึกพี่ก็ยังเฉยๆนะที่มันเฉยเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตึกพวกเนี้ยมันยังไม่ค่อยมีไฟสีมากอะมันก็เลยแบบทำให้น้ำตรงนี้มันไม่เป็นสีและยิ่งเจอท้องฟ้าแบบสีอย่างนี้มันก็เลยแบบถูกภาพท้องฟ้าเนี่ยสำคัญครู มันก็เลยดูธรรมดาในภาพนี้พี่ว่าไปเร็วอันนี้เนี่ยคืออันนี้จริงๆแล้วว่ารู้สึกว่าอยากจะเก็บมาบ้างนะไม่อยากสูงว่าเฮ้ยเรามาตรงนี้เราไม่ได้ภาพตึกนี้เลยก็เลยกับล้างหันฟราบอันนี้คือพี่ก้าวเนี่ยเดินไปตามทางที่เรียบรอบๆ Expo พมนาทางเรียบน้ำใช่เดินมาจนสุดเลยใช่เราก็จะเจอแบบนี้ใช่ก็จะได้มุมนี้อันนี้ก็ไม่ได้มีมุมใครนะก็คิดเอาเองว่าถ้าเป็นเดียนก็จะถ่ายอย่างนี้โชคดีคือช่วงนั้นเนี่ยท้องฟ้าตรงเนี้ยมันเป็นสีน้ำเงินตอนที่ถ่ายอ่ะมันก็เลยได้สีแบบนี้ใช่แล้วก็ประกอบกับตึกก็เขาก็เปิดไฟสี
จริงๆแล้วอะตรงเส้นตรงนี้นะจะเป็นไฟสีอื่นด้วยแต่นี้ได้สีฟ้าพอดีก็เลยตัดกระเหลืองนี่เป็นสีใช่ไหมนี่แหละเอออ่ะภาพนี้รอจังหวะสวยกว่าตะกี้นี้เมฆเยอะเราสังเกตมาว่าแบบเมฆจะเยอะมากฮ่องกงไม่เยอะจริงๆนะเหมือนเมฆมันลอยต่ำนะใช่แล้วเมฆลอยต่ำมากอะทำไมไม่รู้แล้วทำให้อากาศอบอ้าวมากแล้วก็มันก็แปลกนะพี่ก้าวมันรู้สึกว่าเมฆมันเคลื่อนตัวแบบเร็วอ่ะคือเห็นได้ชัดเลยว่าเมฆมันมีการเคลื่อนตัวถ้าเกิดว่าดูภาพที่พวกเราถ่ายกันอ่ะแล้วคือมุมซ้ำๆเนี่ยจะเห็นแบบเมฆเมฆมันเปลี่ยนคือกดดูเร็วๆนะเมฆมันจะเลื่อนเหมือนมีเหมือนภาพของพี่เบียร์ภาพของพี่เบียร์อันนั้นนะเมฆมันก็เลื่อนหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราได้ภาพตึกพรหมนาถพอใจแล้วเราก็หันกลับมาถ่ายเราก็รู้สึกไม่พอใจเรือก่อสร้างนี้เป็นอย่างมากเราก็รู้สึกว่าลองดูซิที่มีอะไรที่มันขัดกันมาอยู่ข้างหน้าเนี่ยดูซิจะรู้สึกยังไงมันก็เลยแบบดูเป็นอุตสาหกรรมหนักในเมืองใหญ่เปลี่ยนดีกว่าเฮ้ยนี่มีดาวตกเลยไม่มันไม่ใช่ดาวตกมันคือเฮลิคอปเตอร์อ๋อเหรอใช่ไอ้ฮอที่บินมาอ๋อที่คนถ่ายกันใช่ป่ะคือฮอพอมันฮอบินปุ๊บแล้วเราเปิดสปีดชัตเตอร์ช้าๆมันก็เลยได้เป็นเส้นใครทำไว้จิ้มฟันมาเฮ้ยเป็นชอบภาพนี้นะคือมันแบบมันมีพระเอกอยู่แล้วถูกป่ะซึ่งพี่ก้าวก็วางไว้ที่จุดตัดข้างล่างตามใจฉันเรียกว่าดูแนวตึกมากกว่าให้ตึกมันอยู่ในช่วงของเส้นจุดตัด9ช่องมันเหมือนกับว่ามันมีความหนาแน่นตรงกลุ่มตรงนั้นสิ่งที่ทำให้น้ำหนักภาพนี้มันดูบาลานซ์คืออะไรมันคือเส้นเฉียงเนี่ยมันอะไรเนี่ย คนดูภาพมันคืออะไรได้สีสันตรงนี้ด้วยตรงกลุ่มไฟตรงนี้ใช่มันยิ่งมืดไฟมันก็ยิ่งชัดนะโอ้ภาพนี้นะคะภาพนี้อยากจะบอกว่าถ่ายเองแบบว่าไม่รู้วิธีถ่ายไฟ มารู้ทีหลังก็เดี๋ยวคราวหน้าเอาใหม่อันนี้คือเป็นช่วง Symphony of Life ที่ถ่ายคือตั้งใจอยากจะเก็บไฟให้ได้ก็เลยคิดว่าจะไม่สนใจเรื่องน้ำนิ่งเปิดสปีดเร็วแล้วก็ความสว่างระดับนึงคือดันใน ISO เราไม่รู้ว่าสปีดเร็วขนาดไหนถึงจะได้ไฟชัดเปิดไป50คือพี่เบียร์บอกว่า10ก็พอเขาบอกมานะก็ไม่เคยลองกระสึกก็พอเพราะจะได้ไม่ต้องดันใน ISO เยอะไงแต่นี่คือดันใน ISO ระดับหนึ่งก็จะเห็นน้อยอยู่หน่อยนึงถ้าใครอยากให้สอนถ่ายเลเซอร์แบบลักษณะเนี้ยก็โพสต์ลงมาที่คอมเมนต์ถ้ามันเยอะพอเราไปสอนที่สิงคโปร์สิงคโปร์ก็มีเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดมาฝากด้วยภาพเห็ดเนี่ยอยากเก็บมานานแล้วเห็ดมันมีสวนของสิงคโปร์ที่มันสร้างเสร็จแล้วใช่น่าไปมากเลยเราไปแอบดูภาพของพี่ต้นมาก็อาจจะได้กลับไปสิงคโปร์อีกถ้าเขาไลค์กันเยอะๆหมดแล้วไหนดูโฟลเดอร์ครูสิอันนี้แล้วก็มีทุนเหมือนของพี่ก้าวเลยนะมีทุนเป็นอันเดียวกันอันนี้เล่าเรื่องราวได้มีคนมายืนดูวิวคืออันนี้พยายามจะเล่าว่าพวกนี้เป็นตากล้องเยอะมากที่นี่ใช่ๆที่นี่เป็นจุดถ่ายรูปที่ดีมากเลยเขาคงตั้งใจมาถ่าย Symphony of Life อันนี้เป็นภาพเล่าเรื่องที่ได้แบ็คกราวด์อลังการมากใครจะไปคิดว่าแบ็คกราวด์ตึกออฟฟิศสูงระฟ้างี้จะมีคันเบ็ดอยู่แล้วดูสองคนทางด้านขวาเนี่ยสิไม่ได้เข้ากับแบ็คกราวด์เลยพวกนี้เป็นนักท่องเที่ยวเขาดูแบบมีกิจกรรมให้ทำหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปวันนี้ก็หันมายิ้มให้เราด้วยนะปลาแต่หน้าตาดูน่ากลัวมากเลยอาจจะต้องสปีดชัตเตอร์ช้าเกินไปโอ้โหนี่ครูเริ่มมาละแล้วก็สีเริ่มมาอันนี้สวยดีนะได้ฟ้าแปลกๆอะเริ่มเห็นสีของตึกชัดขึ้นอะแต่ก็เสียดายนะมันไม่ถ้ามันมีสีท้องฟ้านะจะดีมากเลยอะไรเนี่ยมีภาพนี้เลยเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเป็นว่าภาพนี้เป็นไม่ได้ถ่ายพี่บอกถ่ายเหรอฉันสิ อันนี้ไดเรคเตอร์ถ่าย จริงๆเรือเนี่ยนะถ้าคุณปล่อยให้เรือเนี่ยมันไปทางไปอยู่ทางขวาอีกหน่อยฉันว่าน้ำหนักภาพเกินเพราะว่าภาพมันก็จะแบบมาหนักแน่นกันตรงนี้หนักแน่นอันนี้คงตั้งใจถ่ายเรือเพราะว่าสังเกตน้ำไม่เรียบน่าจะดัน ISO ไปเถอะไม่ค่อยน่าสนใจอันนี้เริ่มสวยเลยนะพี่ว่าฟ้าเริ่มสวยแต่ก็เมฆเยอะอยู่ดีอะตึกเนี่ยไฟมันแบบมันขาวขึ้นเรื่อยๆแล้วพี่มันสวยขึ้นอะสวยขึ้นกว่ารูปแรกๆอะเริ่มมีสีสันขึ้นมาบ้างใครถ่ายเนี่ยไอ้คู่เลยอันนี้อะไรนะเปิดสปีดช้าใช่ไหมแสดงว่าเรือเนี่ยมันไม่ค่อยเลื่อนเรือมันคงอยู่กับที่มันก็เลยดูชัดใช่ไหมก็มันค่อยๆทดสอบไปไงค่อยๆถ่ายไปลองดูตรงที่หาเอาใหม่เนอะมันจะไม่ค่อยเป๊ะเหมือนที่เราดูรูปมาเพราะนั้นมันต้องแบบถ่ายเยอะมากถ้าเห็นภาพที่มันแบบโอ้นี่สวยจังเลยนี่ไปหาองค์ตรงนั้นใช่ไหมนั่นถ่ายมาแสนลูกไปนี่ก็หอนายก็มีนี่นะมีหอด้วย
แต่ตึกนี่ก็เกือบจะอยู่ตรงกลางนะเนี่ยองค์ประกอบที่ดูมันขาดเกินๆดูตัดๆไอคิดว่านายคงจะเมายานัตนะมันแบบมันจะกลางก็ไม่กลางปกติครูจะไม่ค่อยปลิ้นงานแบบนี้ออกมาเท่าไหร่เนี่ยก็ดูกันไว้ซะมันจะไม่ค่อยได้เห็นหรอกนี่ตามลาสมใจครูสุดท้ายแล้วเมื่อไม่ได้อย่างที่ใจหวังเราก็เปลี่ยนเลนส์ไปพึ่งอุปกรณ์ดีกว่าเราก็เบี่ยงเบนประเด็นดีกว่าอันนี้สวยดีนะพี่ว่าแต่ก็ชอบอย่างนี้นะก็รู้สึกว่ามันแบบมันแปลกเปียแล้วแต่พี่ชอบอะไรแปลกๆอันนี้โชคดีที่เมฆมันออกไปก็เลยได้ฟ้าสีมาเลยอันนี้จะฝากเป็นท็อปทิปนิดนึงจากไดเรคเตอร์นะคะบอกว่าตอนที่เราถ่ายภาพในช่วงเวลาแบบนี้มันจะมีสิ่งที่เราต้องเลือกก็คือถ่ายให้ตึกพอดีกับฟ้าอันเดอร์หรือจะถ่ายให้ฟ้าพอดีแต่ตึกโอเวอร์คุณจะเลือกอะไรสิ่งที่จะต้องเลือกก็คือควรจะเลือกให้ตึกพอดีแล้วฟ้าอันเดอร์การที่ฟ้าอันเดอร์เนี่ยเราสามารถดึงกลับมาได้แต่ถ้าสมมติว่าฟ้าพอดีแต่ตึกโอเวอร์การที่พยายามจะลดแสงที่มันโอเวอร์เนี่ยแสงมันจะเละไปหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถ่ายให้ตึกพอดีแล้วฟ้าอันเดอร์ดีกว่าอันนี้ก็ขยับมาอีกนิดนึงดูเป็นยานอวกาศมากคือตอนแรกเนี่ยเป็นกะว่าเป็นจะใช้เลนแบบเลนธรรมดา1740อะแต่ว่าปรากฏว่าพอถ่ายมาแล้วมันไม่สวยอะมันเหมือนเก็บอาคารไม่ได้แล้วมันก็ดูแบบดูรกๆก็เลยเปลี่ยนไปใช้ฟิตไอก็เลยได้ภาพอย่างนี้มาแทนมีดาวด้วยนะจริงๆอะฟ้าเนี้ยสวยแต่ประตูเสาน้อยไปหน่อยได้ป่ะมั้ยแต่ฟ้านี่สวยอะได้ดาวแฉกใช่แฉกใช่นะภาพนี้ฉันไม่ได้ถ่ายแล้วดีเรคเตอร์ถ่ายเพราะว่าเราเนี่ยไปออกคำสั่งไว้ว่าเราอยากได้เรือแล้วก็จะถ่ายเรือเอาเรือมาซีเรามาถึงที่เราไม่ได้เรืออย่างนี้เราไม่ยอมไม่กลับมันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของฮ่องกงว่าจะเป็นเรือสำเภาไปสีแดงก็เลยถูกบังคับให้ไปถ่ายก็เลยไล่ตามถ่ายเรือในขณะที่เราถ่ายซิมโฟนีออฟไลฟ์อยู่ดีเรคเตอร์ก็ไปวิ่งถ่ายเรือตามถ่ายเรือก็เลยได้ภาพนี้มารู้สึกว่าค่อนข้างดันไอโอเยอะเหมือนกันนะรู้สึกว่าช้ำนิดนะว่ามะไฟล์ดูช้ำนิดนึงอาจจะเป็นว่าจากแรงอัดการดันการโปรเซสหนักภาพนี้ถ่ายได้70-200สูงสุดที่200โอ้แล้วก็ต้องมือนิ่งมากใช่เพราะไม่ได้ใช้ขาใช้ขาตัวเองก็เลยได้ภาพมาแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เอาไอ้นี่ไปไอ้ลิงสำหรับติดกับขาตั้งเหตุการณ์ขึ้นอย่างรวดเร็วใครไม่รู้ว่าเรือจะมาจบแล้วจบแล้วอันนี้คือภาพที่เราอยากจะเก็บมุมเดียวกับของพี่เบียร์เป็นภาพที่เราไปถ่ายชดเชยวันที่เราพลาดในเช้าวันที่2นี่คือเราไปเช้าวันที่4ก็ได้มา1ภาพเหมือนกันเพราะว่าฝนตกแล้วก็ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดพอหยุดปุ๊บก็รีบวิ่งออกไปถ่ายแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็ต้องรีบวิ่งกลับเพราะฝนมันตกคือฝนตกฮ่องกงเนี่ยตกแบบสู้หยุดสู้หยุดคือเอาใจพี่แกไม่ถูกเลยทำไงไอ้ก็เลยยืนอยู่ในร่มพี่ก็เลยไม่ได้ภาพแต่ว่าครูก็จะได้ภาพมาแล้วแสงก็หมดลงทวายไลท์ก็หมดมันเหมือนได้ภาพเดียวอะได้ภาพเดียวเนาะมันทะมึนนะเนี่ยสังเกตได้เลยว่าเมฆอะเยอะขนาดไหนอยู่ตรงนี้ไม่เห็นปลายยอดตึกเลยนะยังไม่โดนใช่ไหมมีความรู้สึกว่าเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้ถ้าฝนไม่ตกพยายามนะอุตส่าห์ได้มาตื่นมันคืนตื่นเท่าไหร่นะ3:30นะแต่งหน้าฉบับสั้นมากแป๊บเดียวตื่นสายด้วยมันรู้สึกตัวเฮ้ยแล้วก็แบบรีบเลยอะเดินหน้าตึงออกไปจากห้องหมดแล้วสรุปรวมสรุปดีกว่าอยากจะบอกว่าพูดถึงนะถ้าเราไม่มาดูแยกวันนะเราเอาอัลบั้มมาดูรวมเนี่ยถือได้ภาพเยอะนะเพราะอะไรเพราะว่าเราไปหลายวันเราตั้งใจไปถ่าย3วันแล้วเราก็ถ่ายเช้าถ่ายเย็นถ่ายเช้าถ่ายเย็นพูดถึงมันก็ได้รูปเยอะพอสมควรเท่าที่เราจะสามารถทำได้แล้วเพราะว่าเราไปฮ่องกงก็ไปครั้งแรกไม่เคยไปมาก่อนเลยแต่เราก็เตรียมตัวมาระดับนึงครูได้รูปมา33รูปที่ใช่เอาขึ้นอัลบั้มได้เลยอันนี้ทริปฮ่องกงไปถ่ายรูปซิตี้สเคปก็เยอะแล้วนะพี่ว่าก็เลยรู้สึกว่าการเตรียมตัวไปอ่ะมันดีมากมันทำให้เราได้ภาพเยอะทำให้เราไปได้ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็การไปถูกที่ถูกเวลานะมันเอื้อจริงๆนะสำหรับคนที่ถ่ายรูปก็ไม่เป็นนะไม่ได้แบบไม่ได้เคยแบบโอ๊ยเรียนจัดองค์ประกอบใช้อุปกรณ์ยังไงแม่คือถ่ายออโต้นะแล้วแม่ก็ถ่ายไปบางทีแม่ก็ไม่ค่อยเห็นก็ยืนเอ้าทำไมมันสว่างก็จะมีอาการใช่ไหมอาการคนแบบใช้กล้องไม่ค่อยถนัดแม่ใช้กล้องอะไรนะพี่กาวแม่ใช้ EOSM ค่ะหรองั้นมาดูภาพของแม่ตั้งออโต้นะมาดูสิ่งที่แม่มองนี่คือสิ่งที่แม่เห็นนะคือพวกเราอะไปยึดติดไงไปยึดติดว่าไม่เอาจะเอาองค์พี่เบียร์เราจะไม่ถ่ายเรือค
ครูถ่ายมาก็ถ่ายแบบประชดมาเรือมันบังภาพกูก็ถ่ายไปถ่ายไปแต่นี่คือสิ่งที่แม่ถ่ายมาแม่รู้สึกว่าเรือมันสวยเฮ้ยเรือสวยอะถ่ายก็ถ่ายแล้วมันก็เป็นแบ็คกราวด์ที่เป็นตึกนี่ฉันได้ตึก IFC ตรงนี้รู้เลยว่าอยู่ฮ่องกงใช่ได้ตึกแบงก์ออฟไชน่าได้เรือสันดานทั้งลำเลยนะเต็มเลยแล้วพี่รู้สึกว่าองค์มันพี่คิดว่าเรือมันอาจจะใหญ่ไปหน่อยนึงถ้าสมมติถ้าเป็นพี่อาจจะให้เรือเล็กกว่านี้อีกไหมแต่ว่าด้วยภาพรวมแล้วพี่มันก็ลงตัวแต่ถ้าเรามาดูแยกชิ้นอาจจะอ๋อเรือใหญ่ไปเปล่าถ้ามีสเปคหน่อยนี่ก็จะดีแต่พอดูรวมเฮ้ยหูแม่ถ่ายได้งี้เลยหรอโอ้ยเจ๋งว่ะเจ๋งมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราลืมเก็บเรือเหมือนกันเนาะเราควรจะเก็บเรือมาบ้างเพราะเราก็มาถึงที่แล้วอะเราไปไล่ไป เราก็ไล่เรือใหญ่เลยแม่นั่งถ่ายก็ได้รูปแบบรูปหนึ่งก็คือแม่ไม่ได้เตรียมตัวอะไรแต่ว่าแม่ไปในจุดที่พวกเราไปที่พวกเราเตรียมกันใช่แล้วถึงเวลาแม่ก็กดชัตเตอร์ก็แค่นี้ตรงไหมล่ะเข้าทางเบยอ่ะนี่คือข้อสรุปที่เรารู้สึกว่าเตรียมตัวมาให้พร้อมดีที่สุดแพลนเราเนี่ยก็คือพอถ่ายรูปเซตตอนเช้าใช่ไหมไปกินข้าวแล้วก็เที่ยวต่อแล้วไปถ่ายทวายไลท์เย็นซึ่งตารางแบบนี้หนักไปตารางแบบนี้หนักมากนะเราบอกไว้ก่อนนะคนที่จะไปถ่ายรูปตอนเช้าแล้วจะถ่ายเย็นด้วยอ่ะคือถ่ายเช้ากลับมาพักแล้วก็ค่อยออกดีกว่าอาจจะแบบกลับมาถ่ายเช้ากินข้าวเช้ามานอนพักที่พักสัก2ชั่วโมงแล้วเราก็ออกไปเที่ยวเล่นแล้วก็ไปถ่ายทวายไลท์ต่อตอนเย็นเราจะมีแรงที่จะแบบเดินหามุมแต่สังเกตว่าช่วงเช้าที่พวกเราไปถ่ายเนี่ยมักจะได้มา1รูปรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มป่ะที่จะตื่นมานะคะคือแม่เราไปลองผิดลองถูกเราไม่รู้ไงเราไม่รู้หรอกว่าเราไปฮ่องกงเราจะไปเจออะไรตอนเย็นสนุกกว่าเป็นว่าใช่เพราะมันดูมันมีกิจกรรมมันดูมีคนมันดูมีอะไรให้เราเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอย่างเงี้ยแต่พอตอนเช้ามันไม่มีคนคนมีฝนหนังสือพิมพ์เขาก็โยนหนังสือพิมพ์กันมีคนที่ดูสติไม่ค่อยดีเดินเซเฮ้ยๆคุณข้างหน้าไม่ดูคนดิระวังนะถ้าเรารีบเดินดีกว่าถือให้มั้ยเฮ้ยโคตรน่ากลัวเลยอ่ะน่ากลัวขนลุกขนลุกอ่ะตกใจรู้สึกว่าเขาเดินเซมาแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนเย็นดีกว่าพี่ว่านะตอนเย็นดูได้อะไรได้ความสนุกสนานแล้วก็ยังได้รูปด้วยถ้าเป็นช่วงเช้าน่าจะเป็นสิงคโปร์น่าจะคุ้มเพราะว่ามันได้มารีนาเบย์สวยจริงข้อสรุปพี่ก็เลยรู้สึกว่าก็ควรจะเตรียมตัวไปทําอย่างที่ผู้มีประสบการณ์เขาบอกมาอันนี้ไปกังขาก็คือเตรียมตัวไปเตรียมมุมเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ไปให้ถูกที่ถูกเวลาดูเวลาให้ดีคิดว่าน่าจะช่วยได้ระดับนึงการไปครั้งแรกยิ่งไปครั้งแรกด้วยยิ่งเตรียมตัวให้พร้อมถ้าเราหวังเอาเรียกว่าถ่ายภาพหวังผลนะแต่ถ้าไม่ได้หวังผลไม่สนใจจะไปเที่ยวจะเต้นเที่ยวก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ไม่ต้องเตรียมก็ได้แล้วก็อีกอย่างนึงข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆคนที่เหมือนกับว่าฉันอยากจะไปเที่ยวด้วยถ่ายรูปด้วยอ่ะแนะนำให้แยกวันสมมติว่าอะไรอย่างเราไป6วันใช่ไหม3วันเราถ่ายโฟโต้คอร์เนอร์เราจะถ่ายรูปให้ได้3วันเราต้องจบอย่างเงี้ยพอวันที่เหลือเราก็ไปเที่ยวสบายๆจะได้ไม่เป็นความทรมานบันเทิงแล้วก็ยังมีเราผิดพลาดในช่วงที่เรามาถ่ายรูปเรายังมีวันชดเชยอีกก็ถือว่าโอเคนะพี่พูดถึงพี่รู้สึกก็พอใจกับทริปฮ่องกงเราได้คลิปเราได้รูปแล้วเราก็ได้เที่ยวด้วยได้รับอาหารอร่อยๆใช่แล้วก็ได้ของมาเติมเลยช้อปปิ้งนี่สุดยอดมากเลยฮ่องกงคือแบบว่าจริงๆอยากแยกวันนะซาซ่าวันนึงคาร์เลอร์มิกวันนึงบอสซินนี่วันเอาเงินไปเป็นถุงทำงานหาเงินก็มีแบบถ้าใครที่อยากจะให้ทำคลิปช้อปปิ้งฮ่องกงเนี่ยก็แนะนำกันก็แนะนำเข้ามาได้นะคะสปอนเซอร์หรือว่าจะร่วมบริจาคคลิกให้อาหารสตาฟต้องควรจะทำปุ่มนี้ซะทีปุ่มให้อาหารสตาฟสมทบทุนหลุยวิตตองเขาคงหมั่นไส้นะฉันยังไม่มีถือเลยหรอจะถือก็ข้อสรุปก็เป็นประมาณนี้สำหรับการถ่ายรูปที่ต่างประเทศแบบหวังผลต้องทำยังไงบ้างอาจจะเหนื่อยหน่อยตอนแรกแต่พอเรามาดูรูปแล้วอัพขึ้นเฟซดีกว่าอยากโชว์ชอบโชว์เออใช่ไดเรคเตอร์ไม่สบายค่ะเนื่องจากอะไรไดเรคเตอร์เนี่ยน่าสงสารมากคือเป็นคนที่ต้องดูแลอุปกรณ์แล้วก็คอยชาร์จอุปกรณ์ต่างๆพอดีเนี่ยมีฐานเยอะแต่ตัวชาร์จน้อยก็เลยทำให้จะต้องตื่นมากลางดึกแล้วก็สลับเอาฐานที่ชาร์จเต็มแล้วออกใส่ที่ยังไม่ได้ชาร์จกลับเข้าไปซึ่งมันทำให้เกิดอาการพักผ่อนน้อย
พอพักผ่อนน้อยปุ๊บแล้วก็ประกอบกับการไปเล่นเครื่องเล่นรถไฟหอรถไฟหอเหมืองระเบิดเวียงเข้าไปเวียงอาหารให้มาปนกันทำให้มันเวียนหัวแล้วก็นอนน้อยๆไดเรคเตอร์ก็เลยไปเจิมดิสนีย์ซะเจิมอะไรแล้วก็ไม่อยากพูดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพักผ่อนให้พอนะคะนอนให้เพียงพอในตอนกลางคืนคือโชคดีว่าวันนั้นมันเป็นวันสุดท้ายวันกลับพอดีเลยเนาะมันก็ไม่ต้องทำอะไรมากมายแล้วไม่ต้องเที่ยวละก็ให้เผื่อเวลาให้พักผ่อนให้เยอะๆดีกว่ามันจะได้แบบคือมีพลังที่จะถ่ายรูปคิดมุมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีพลังในการเที่ยวเก็บประสบการณ์ถูกอย่าวางตารางแบบไทยมากใช่อย่าโลภอย่าแบบฉันต้องได้ทุกอย่างในทริปนี้เลยค่ะโหมันไม่ได้หรอกจริงร่างกายมันไม่ไหวเอาเท่าที่เราไหวตัวเราไหวก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสำหรับการถ่ายรูปเพื่อการท่องเที่ยวแบบหวังผลจบคลิปแล้วกันเนาะฮ่องกงแต่เพียงเท่านี้ประเทศหน้าจะเป็นประเทศอะไรก็สุดแท้แต่สตางค์ที่จะมีในกระเป๋าเจอกันใหม่คลิปหน้า